ีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงเห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องรักครั้งใหม่กับคุณชายเผด็จการตอนที่241ฉันไม่เคยแตะต้องตัวเขาส่วนเรื่องที่ฉันอยากจะเรียกร้องขอซูเหิงคืนหน้าเหรอเหอะเฉินฝานซิงหัวเราะด้วยความเหยียดหยันฉันเสียทั้งเวลาแรงใจเงินทองเลือกของที่ถูกใจเพื่อจะเอามันไปง้อผู้ชายที่ฉันไม่ต้องการแล้วอย่างนั้นหรือแบบนี้มันต่างอะไรกับการที่ฉันเอาเงินไปโยนในกองขี้ล่ะก็มีแต่พวกเธอนั่นแหละที่คิดว่าเขาเป็นอาหารที่แสนหอมหวานเธอลิ้นเฟยตะคอกด้วยความโกรธจนคอเป็นเอ็นเธอว่าใครเป็นขี้ฮะเฉินฝานซิงชายตามองเธอมีสติปัญญาแค่นี้เหรอผู้คนที่กำลังมุงดูเริ่มส่งเสียงหัวเราะคิกคักนี่มันเป็นคำพูดที่แม้แต่คนโง่ก็ยังฟังออกเลยลินเฟยโกรธหน้าแดงยกมือขึ้นมาชี้หน้าเฉินฝานซิงเธอกล้าพูดว่าพี่ชายฉันเป็นขี้เธอใช่ฉันหมายความว่าแบบนั้นแหละฉันยังบอกอีกว่าพวกเธอที่มองเห็นขี้เป็นอาหารที่หอมหวานก็เหมือนกับแมลงบางชนิดหรือว่าเธอยังไม่รู้สึกตัวอีกงั้นเหรอแมลงบางชนิดงั้นเหรอนั่นมันไม่ใช่เฉินฝานซิงแอบหนักใจอยู่ลึกๆพูดจากับคนแปลกประหลาดพวกนี้ทำให้เธอดูไร้คุณธรรมไปเลยงี่เง่าสิ้นดีแต่ว่าจริงอย่างที่ชิงจือพูดกับคนบางคนบางครั้งมารยาทก็ใช้ด้วยไม่ได้จริงๆเมื่อเห็นหลินเฟยโกรธจนหน้าแดงผู้หญิงอีกคนก็รีบพุ่งเข้ามาสมทบด้วยเฉินฝานซิงเธอก็ได้แต่อิจฉาอยู่อย่างนี้ละอย่าลืมสิตอนนั้นเธอเป็นคู่มั่นของเขานะเฉินฝานซิงหลับตาลงด้วยท่าทางเอื้อมระอาพลางยกมือขึ้นมานวดขมับเพราะงั้นเธอจะใช้ซูเหิงมาเป็นเรื่องในการเย้ยฉันให้ได้เลยใช่ไหมเธอหญิงสาวหน้าแดงแจ๋ถูกเฉินฝานซิงพูดตอบกลับจนพูดอะไรไม่ออกผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงปากคอเราะรายขนาดนี้สายตาของเฉินฝานซิงมองผ่านไหล่ของหลินเฟยไปทางเฉินเชียนโรก่อนจะพูดด้วยความเย็นชาวางใจเถอะเขาไม่เคยโดนฉันล่วงเกินมาก่อนแมลงชนิดนั้นน่ามีใครบางคนทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้เป็นเฉินเชียนโรหน้าเสียมองดูแววตาเย้ยหยันของเฉินฝานซิงความจงเกลียดจงชังจนเธออดไม่ได้ที่จะฉีกเธอออกเป็นชิ้นๆนางแพทย์สยานี่เฉินฝานซิงหันไปมองพนักงานขายที่ยืนนิ่งทำตัวไม่ถูกอยู่ด้านข้างก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเอามันไปห่อมาให้ฉันเวลานี้พนักงานที่มุงอยู่ด้านข้างพากันเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มสีดำเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เฉยชาคุณหนูใหญ่สกุลเฉินสินค้าเซตนี้ราคา 999,999 หยวนทางร้านไม่มีโปรลดราคาและไม่รับบัตรเครดิตไม่ทราบว่าตอนนี้คุณจ่ายเงินจำนวนนี้ได้ใช่ไหมบนโลกโซเชียลข่าวเช้าของเธอกระฉ่อนไปทั่วฉีกหน้าสกุลเฉินยังไม่พอยังต้องสูญเสียตำแหน่งว่าที่คุณผู้หญิงแห่งสกุลซูไปอีกแถมพวกผู้ชายในอินเทอร์เน็ตพวกนั้นเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจะต้องสลัดเธอทิ้งไปตั้งแต่แรกแล้วแน่ๆเพราะซ้ำกรรมซัดสถานการณ์ที่เฉินฝานซิงยืนอยู่ตอนนี้มีแต่ความลำบากไม่จบไม่สิ้นเธอจะไปมีเงินมาซื้อของพวกนี้ได้อย่างไรคำพูดเมื่อครู่ที่เหล่าพนักงานยืนล้อมวงคุยกันก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเธอมีปัญญาจ่ายแน่นอนว่าตามหลักแล้วร้านก็ควรจะขายให้เธอแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังเดิมพันอยู่กับคุณหญิงรองสกุลเฉินถ้าหากพวกเธอห่อสินค้ามาให้เธอจริงๆการกระทำแบบนี้ก็จะถือเป็นการทำผิดต่อคุณหนูรองสกุลเฉินโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นว่าที่คุณผู้หญิงแห่งซูซื่ออีกด้วยอีกอย่างของแบรนด์เนมบนตัวผู้หญิงสองคนนั้นแค่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาแถมหนึ่งในนั้นยังเรียกประธานซูว่าลูกพี่ลูกน้องอย่างเต็มปากเต็มคำอีกด้วยตอนนี้มาคิดดูแล้วต่อให้เฉินฝานซิงยอมสิ้นเนื้อประดาตัวซื้อสินค้าเซตนี้จริงๆเธอก็จะต้องผิดใจกับพวกของคุณหนูรองสามคนในเวลาเดียวกันถ้าตอนนี้ขายสินค้าเซตนี้ให้กับคุณหนูรองไปบางทีพวกเธออาจจะกลับมาอุดหนุนใหม่อีกในภายภาคหน้าแบบนี้เธอก็จะทำคะแนนการขายที่ดีให้กับเบื้องบนได้จบตอนที่241ตอนที่242พวกเราไม่ขายให้คุณ
เฉินฝานซิงรู้สึกได้ถึงความประชดประชันและดูถูกได้จากน้ำเสียงของพนักงานสาวจึงทำให้เธอขมวดคิ้วมุ่นและเงยหน้าขึ้นมามองหญิงสาวที่เป็นคนพูดก่อนที่สายตาจะส่องไปยังป้ายบนชื่อเหลือบไปมองปราดหนึ่งเห็นเป็นคำว่าผู้จัดการร้านหลินเฟยเฟยที่อยู่ข้างๆจู่ๆก็หัวเราะออกมาจนตัวโยนมองดูเฉินฝานซิงด้วยท่าทางมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเฉินฝานซิงต่อไปจะซื้อของนะต้องถามราคาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะอย่าเอาอย่างคนอื่นที่ชอบอะไรก็จะซื้ออย่างนั้นระหว่างที่พูดเธอก็หันหน้าไปพูดกับผู้จัดการร้านด้วยรอยยิ้มคุณดูท่าทางเธอแบบนี้เหมือนคนที่ควักเงินจ่ายได้เยอะขนาดนั้นเหรอผู้จัดการร้านหันไปพินิจเฉินฝานซิงอย่างเร็วๆแวบหนึ่งก่อนจะพูดอย่างหนักแน่นขออภัยค่ะคุณหนูใหญ่สกุลเฉินสินค้าเซตนี้พวกเราไม่ขายให้คุณเมื่อกี้พิเคราะห์อย่างดีแล้วเธอไม่จำเป็นต้องผิดใจกับว่าที่คุณผู้หญิงแห่งซูซือและเพื่อนๆของเธอเพื่อผู้หญิงทั้งแตกที่มีข่าวเช้าโชกระชอนไปทั่วดวงตาของเฉินฝานซิงฉายประกายแห่งความเย็นชาออกมาอย่างนั้นไม่ขายให้ฉันก็หมายความว่าคุณจะขายให้เธองั้นเหรอใช่ค่ะเฉินฝานซิงแสยยิ้มอย่างเยือกเย็นก่อนจะพูดด้วยความฝืนทนฉันเป็นคนมาก่อนของฉันก็เป็นคนเห็นก่อนถูกใจก่อนแววตาของผู้จัดการร้านฉายประกายหมดความอดทนแต่ว่าคุณยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะเฉินฝานซิงเหลือบไปมองหญิงสาวว่า3คนตรงหน้าที่กำลังมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของตัวเองก่อนจะพูดขึ้นแต่พวกเธอก็ยังไม่ได้จ่ายคุณถือสิทธิ์อะไรมาขายให้พวกเธอผู้จัดการสุดหายใจเข้าเฮือกใหญ่บนใบหน้าเผยให้เห็นความหมดความอดทนอย่างเห็นได้ชัดคุณหนูใหญ่สกุลเฉินคนทั้งเมืองผิงเฉิงต่างก็รู้ดีว่าคุณถอนมั่นกับประธานซูแล้วไม่ทราบว่าคุณซื้อเซตคู่รักนี้ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะเฉินฝานซิงหัวเราะประชดประชันคุณจะสนใจไปทำไมว่าฉันจะใช้ประโยชน์ยังไงอีกอย่างใครเป็นคนกำหนดว่าจะต้องเป็นประธานซูเท่านั้นที่เป็นคนใส่ถ้าอย่างนั้นฉันยิ่งขายให้คุณไม่ได้ตอนนี้ใครก็รู้ว่าคุณไม่ได้คบหากับใครเป็นตัวเป็นตนสินค้าเซตนี้มีชื่อว่าฉันผู้สินค้าที่แสดงออกที่ความหมายที่ดีขนาดนี้ถ้าหาขายให้คุณไปก็จะขัดกับความตั้งใจในการออกแบบของดีไซเนอร์ไอมี่ของพวกเราต้องขออภัยจริงๆค่ะคุณหนูใหญ่สกุลเฉินเวลานี้แม้แต่รอยยิ้มที่เย็นชาของเฉินฝานซิงก็ไม่หลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยตัวแทนจำหน่ายอัญมณีแบรนด์ดังระดับประเทศอย่างทั้งกัวจี้หาได้แค่พนักงานขายที่มีความสามารถในการบริการแค่นี้แบบเธอเองหรือแถมยังเป็นผู้จัดการร้านด้วยทักษะในการมองคนต่ำเหลือเกินดูแล้วแบรนด์นี้คงไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายผู้จัดการร้านกลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยอีกทั้งแววตายังเต็มไปด้วยความแดกดันคุณหนูใหญ่แห่งสกุลเฉินไม่จำเป็นต้องพูดข่มแบรนด์ของเราเพื่อยกระดับสถานะและรสนิยมของตัวเองหรอกค่ะใช่ค่ะถ้าหากคุณอยากจะพูดแบบนี้ล่ะก็พวกเราก็จนปัญญาคงพูดได้เพียงว่าแบรนด์ของเรานั้นไม่คู่ควรกับรสนิยมและสถานะที่สูงส่งของคุณพูดจบผู้จัดการร้านไม่คิดที่จะสนใจเฉินฝานซิงอีกต่อไปแต่เธอเดินตรงเข้าไปหยุดอยู่ข้างเฉินเชียนโหรพร้อมกับส่งรอยยิ้มกว้างก่อนจะพูดกับเธอด้วยท่าทางที่เกรงใจอย่างเห็นได้ชัดคุณหนูเฉินไม่ทราบว่าคุณตัดสินใจจะรับฉันพูดเซตนี้เลยไหมคะต้องการให้ฉันแนะนำให้คุณฟังก่อนอีกรอบไหมคะเฉินเชียนโหรเงยหน้าขึ้นมามองเฉินฝานซิงด้วยท่าทางอ่อนแอท่าทางราวกับว่าลำบากใจที่จะตัดสินใจดูเหมือนกำลังกลัวเฉินฝานซิงอยู่หลินเฟยเฟยยืนฟังอยู่ด้านข้างก็ถูกคำพูดเมื่อครู่นี้ของผู้จัดการร้านกระตุ้นอารมณ์จนแทบจะทนไว้ไม่ไหวแล้วว่าเมื่อเห็นท่าทางของเฉินเชียนโหรที่เป็นแบบนั้นก็ยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมอยากได้ก็เอาเลยสิจะคิดเยอะขนาดนั้นไปทำไมเธออยากสละให้นางแต่เธอก็เห็นท่าทางเมื่อกี้ของนางคิดบ้างหรือเปล่าว่านางจะยอมเธอไหมเธอนี่มันน่าโมโหจริงๆเลยเฉินเชียนโหรแซงทำท่าทางลังเลจากนั้นก็พยักหน้าตอบรับเบาๆได้ค่ะคุณไม่ต้องแนะนำให้ฉันฟังแล้วค่ะห่อให้ฉันเลยแล้วกันช้าก่อนจู่ๆเฉินฝานซิงก็พูดออกมาเสียงต่ำผู้จัดร้านขมวดคิ้วมุ่นพลางหันไปมองเธอจบตอนที่242ตอนที่243อยากได้ก็วัดกันด้วยความสามารถของตัวเองเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าพนักงานบางส่วนในร้านดังขึ้นอีกครั้งไม่รู้จักจบจากสิ้นซะจริงพูดไปเคลียร์ขนาดนั้นแล้วยังตามตื้อไม่ยอมเลิกจริงด้วยใช่ว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาสกุลเฉินก็ไม่ชอบที่หน้านางสกุลซูก็ไม่ต้องการนางไม่ใช่ทั้งเจ้าหญิงหรือราชินีอะไรทั้งนั้นเจียมตัวสักนิดก็ไม่มีอยากได้หน้าจนตัวเองต้องเดือดร้อน
เสียงดังพอสมควรดูเหมือนว่าจะตั้งใจพูดให้เธอได้ยินเฉินฝานซิงคิ้วขมวดมุ่นด้วยความเย็นชาในสายตาของพวกคุณไม่ได้สนใจว่าลูกค้าคนไหนมาก่อนมาหลังเลยใช่ไหมใครมีกำลังซื้อของของพวกคุณได้ต่อให้พวกเขายังไม่ได้จ่ายพวกคุณก็จะขายให้ใช่ไหมการเซาซีอีกครั้งของเฉินฝานซิงทำให้ผู้จัดการร้านหมดความอดทนอย่างสิ้นเชิงคุณหนูใหญ่สกุลเฉินข้าขอให้คุณหยุดเพียงเท่านี้เถอะค่ะท้ายที่สุดแล้วการที่ฉันบอกว่าไม่ขายให้คุณก็ถือว่าไว้หน้าคุณมากแล้วถ้าคืนยังดึงดันแบบนี้ต่อไปมันไม่เป็นการดีกับใครเลยทั้งนั้นเพียเฉินฝานซิงตบเคาน์เตอร์เสียงดังลั่นสีหน้าที่เคร่งขรึมและความเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเธอราวกับจะฆ่าคนได้ฉันถามคำถามเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใช่เสียงตะคอกด้วยความกรัดเกรี้ยวเต็มไปด้วยความเย็นชาและเด็ดเดี่ยวอย่างไม่สิ้นสุดท่าทางทรงพลังมีอำนาจทำเอาคนในร้านหลายคนถึงกับตกใจจนคอหดผู้จัดการร้านเองก็เริ่มร้อนรนขึ้นมาบ้างแล้วผ่านไปครู่ใหญ่เธอถึงจะดึงสติกลับมาได้พลันตอบกลับด้วยท่าทางหงุดหงิดรำคาญใจใช่ค่ะลูกค้าคือพระเจ้าแต่ลูกค้าที่มีกำลังในการซื้อคือพระเจ้าที่อยู่เหนือพระเจ้าไม่ทราบว่าคุณหนูใหญ่สกุลเฉินคิดว่าดิฉันพูดผิดตรงไหนหรือเปล่าคะเฉินฝานซิงแสหัวเราะออกมาด้วยความเยือกเย็นในทันทีฉันเข้าใจแล้วละจากนั้นเธอก็สอดสายมองไปรอบๆร้านด้วยสายตาเย็นชาของในร้านนี้ของเธอฉันขอเหมาสิ้นเสียงพูดของเธอทั่วทั้งร้านแทบจะส่งเสียงหัวเราะออกมาพร้อมๆกันหลินเฟยเฟยและเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเราะกันให้ตัวโยนเฉินฝานซิงวันนี้เธอตั้งใจมาเล่นตลกหรือไงเซตเดียวเธอยังไม่มีปัญญาซื้อเธอยังคิดจะเหมาของทั้งร้านอีกงั้นเหรอเธอสอบตกเลขตั้งแต่ประถมเลยหรือเปล่าเนี่ยตักกระต่ายด้านไปหมดแล้วหรือยังไงดวงตาคู่นั้นของเฉินฝานซิงหนาวเย็นดุจน้ำแข็งเธอยิ้มมุมปากออกมารอยยิ้มของเธอถึงแม้จะเย็นเยือกแต่ก็แฝงไปด้วยความมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบฉันบอกสักคำแล้วหรือว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อลินเฟยเฟยชะงักไปครู่หนึ่งดูเหมือนจะยังไม่เคยพูดเลยฮ่าฮ่าหน้าขำจริงๆขอร้องและอย่ามาทำขายหน้าตรงนี้เลยนะฉันยังอายแทนเชียนโหรเลยที่มีพี่สาวอย่างเธอยังไงซะเธอก็มีสายเลือดของสกุลเฉินเธอช่วยอย่าทำให้สกุลเฉินต้องอับอายไปกว่านี้อีกเลยจะได้ไหมเฉินฝานซิงเลิกคิ้วพลางยืนค้ำเคาน์เตอร์มองทั้ง3คนด้วยสายตาเฉยชาไม่เชื่องั้นเหรอไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อของในร้านได้หรอกเหรอไม่ใช่ว่าจะต้องแย่งของฉันไปซะทุกอย่างหรอกเหรอไม่ใช่ว่าจะต้องข่มฉันให้ได้ตลอดเวลาหรอกเหรอมาสิฉันให้โอกาสเธอได้เหยียดหยามฉันอย่างเต็มที่แล้วไงไม่สู้เรามาวัดกันหน่อยดีกว่าวัดกันด้วยของในร้านนี้นี่แหละใครเอาไปได้เยอะกว่าถือว่าคนนั้นชนะแล้วฉันพูดก็จะเป็นของคนนั้นในเมื่อต่างคนต่างก็อยากได้งั้นก็ใช้ความสามารถมาวัดกันเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของเฉินฝานซิงสีหน้าของเฉินเชียนโหรค่อยๆตึงเครียดขึ้นมาย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ถูกเธอปั่นหัวตอนงานเลี้ยงครอบๆครั้งก่อนเข้าเฉินเชียนโหรก็ระวังเธอมากกว่าเดิมกลัวว่าเธอจะมีแผนการอะไรอีกเฉินฝานซิงมองลึกเข้าไปในตาของเฉินเชียนโหโรก่อนจะหัวเราะหึ่ๆในลำคอแล้วพูดขึ้นทำไมกลัวเหรอหลินเฟยเฟยรีบโต้กลับด้วยความโมโหเธอเลิกพูดอะไรเกินตัวได้แล้วใครกลัวเธอกันตอนนี้เธอมีนักเลงใหม่ที่ได้เลี้ยงอยู่อีกละสิถ้ามีอะไรน่าภูมิใจกันชื่อเสียงของเธอในตอนนี้คนที่อุปถัมภ์เธอจะมีเงินให้เธอสักเท่าไหร่กันแข่งก็แข่งสิใครกลัวกันล่ะจบตอนที่243ตอนที่244ไม่รู้จักเจียมตัวเฉินฝานซิงยกมุมปากพลางมองต่ำเพื่อพยายามเก็บซ่อนความเจ้าเล่ห์ในดวงตาไปเอาอัญมณีที่แพงที่สุดในร้านออกมาให้หมดหลินเฟยเฟยกลับร้อนรนจนทนไม่ไหวได้คดีฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ผู้จัดการขานรับก่อนจะรีบกลับหลังหันเดินออกไปเพียงแต่ในขณะที่เธอกำลังหมุนตัวสายตาพลันเหลือบไปเห็นดวงตาที่หนาวเย็นคู่นั้นของเฉินฝานซิงทำให้รู้สึกสั่นผวาเล็กน้อยจู่ๆความหนาวเหน็บที่แปลกประหลาดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาผู้จัดการร้านเข้าไปในห้องนิรภัยพร้อมกับพนักงานขายอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าไปหยิบเครื่องประดับอัญมณีออกมาผู้จัดการขมวดคิ้วมุ่นสีหน้าดูแย่กว่าปกติพนักงานหลายคนที่เห็นท่าทางหม่อลอยของเธอก็รีบพูดปลอบใจผู้จัดการคุณไม่ต้องเป็นห่วงเฉินฝานซิงนั่นทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะคุณก็ใช่ว่าจะไม่รู้ข่าวของเธอคบกับผู้ชายหลายคนนั้นขนาดนั้นตอนนี้ต่อให้เธอมีเสียเลี้ยงจริงก็คงไม่ใช่คนมีหน้ามีตาแน่จะมีเงินให้ได้เธอสักแค่ไหนกันเชียวนั่นน่ะสิจะผิดใจกับคุณหนูสามท่านเพราะเธอไม่คุ้มเลย
ผู้จัดการร้านพยักหน้าด้วยสีหน้าครุ่นคิดเรื่องพวกนี้ฉันรู้ดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกลนลานแปลกๆบอกไม่ถูกนั่นเพราะว่าคุณกำลังจะได้ทำผลงานชิ้นโบแดงยังไงล่ะผู้จัดการยังไงคิดดูสิคะตอนนี้คุณหนูสกุลเฉินสองคนข้างนอกกำลังแข่งอะไรกันอยู่เรื่องเงินยังไงล่ะพวกเราไม่ต้องสนใจว่าพวกเธอใครมีเงินมากกว่ากันกันแน่ยังไงซะสิ่งที่พวกเธอกำลังประชันกันอยู่ก็คือเครื่องประดับในร้านของพวกเรายังไงล่ะอนาคตข้างหน้าพวกเราแค่ขายออกทุกวันวันละชุดผลสรุปยอดขายก็ส่งให้เบื้องบนอย่างไร้ความกดดันได้แล้วคุณลองคิดดูสิคะพี่น้องคู่นั้นตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ยอดขายแค่ระยะเวลาสั้นๆตอนนี้ไล่ทันยอดขายหลายเดือนของพวกเราได้เลยนะถึงเวลานั้นบริษัทจะต้องตบรางวัลชิ้นใหญ่แน่ๆแล้วถ้าเรื่องรู้ไปถึงศูนย์กลางที่ต่างประเทศเรื่องเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือนก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วผู้จัดการคะพูดขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงล่ะโอกาสดีขนาดนี้แบบนี้ก็เท่ากับใกล้จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างพรวดพราดแล้วนะหลังจากที่เหล่าพนักงานในร้านพูดแบบนี้ผู้จัดการร้านจึงค่อยๆรู้สึกผ่อนคลายลงมาได้บ้างหากพูดถึงเรื่องตื่นเต้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เธอตื่นเต้นได้อยู่เหมือนกันจริงๆเธอสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดขึ้นเอาละเอาของพวกนี้ออกไปให้หมดเลยค่ะพวกเธอเดินเรียงแถวออกไปทุกคนค่อยๆวางอัญมณีในมือลงบนเคาน์เตอร์ด้วยความระมัดระวังคุณหนูใหญ่คุณหนูรองเครื่องประดับ5ชุดนี้เป็นของที่ล้ำค่าที่สุดในร้านของพวกเราล้วนแต่เป็นงานฝีมือที่นักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังทำเองทั้งนั้นในขณะที่พูดผู้จัดการร้านก็ชำเลืองไปมองเฉินฟานซิงที่ยืนหน้านิ่งอยู่ข้างๆพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวราคานั้นสูงมากจริงๆไม่อนุญาตให้จับเล่นถ้าหากไม่ซื้อก็อย่าเสียเวลาดูเลยทำงานขายมาหลายปีเกลียดที่สุดก็คือลูกค้าประเภทที่มาดูอย่างเดียวแต่ไม่ยอมซื้อที่เกลียดยิ่งกว่านั้นคือลูกค้าที่ดูอยู่ครึ่งค่อนวันถามข้อมูลอยู่นานเปลืองเวลาพวกเธอไปตั้งเยอะขาดนั้นแล้วยังไม่ยอมซื้อนับประสาอะไรกับลูกค้ารายนี้ที่เห็นกันอยู่แล้วว่าไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆจบตอนที่244ตอนที่245วันดีๆของเธอใกล้จะมาถึงแล้วหลินเฟยๆหัวเราะย่อก่อนจะเดินเข้าไปดูอัญมณีหลายชุดที่วางเรียงอยู่ตรงหน้าช่างเป็นการออกแบบที่หรูหราดูแพงเสียจริงชุดที่แพงที่สุดในนี้คือชุดไหนผู้จัดการรีบตอบทันทีชุดทับทิม3ชิ้นชุดนี้ค่ะมีสร้อยคอต่างหูและแหวนราคา 8,880,000 ค่ะหลินเฟยๆหันหน้าไปขอความเห็นจากเฉินเชียนโหรเฉินเชียนโหรเดินเข้าไปดูแล้วพยักหน้าเครื่องประดับชุดนี้เรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราคิดว่าคุณย่าน่าจะชอบเอาชุดนี้แหละห่อให้ฉันเลยนะคะผู้จัดการร้านได้ยินดวงตาก็เป็นประกายทันทีได้ค่ะดิฉันจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญคุณหนูรองสกุลเฉินที่แคชเชียร์เพื่อชำระเงินด้วยนะคะได้ค่ะเฉินเชียนโหรพยักหน้าน้อยๆก่อนจะเดินไปที่แคชเชียร์แล้วหยิบบัตรระดับโกลออกมายื่นให้กับแคชเชียร์แคชเชียร์รับบัตรไปรูดด้วยท่าทางคล่องแคล่วไม่นานนักก็ส่งบัตรคืนกลับมาด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นเฉินเชียนโหรั่วรูดบัตรสำเร็จความภาคภูมิใจบนใบหน้าของหลินเฟยๆก็เพิ่มขึ้นมาถนัดตารูดบัตรผ่านแล้ว 8,880,000 ตาเธอแล้วเฉินฟานซิงเหลือบตาขึ้นมาปลายตามองเธอด้วยความเฉยชาปราดหนึ่งก่อนจะอมยิ้มมุมปากออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบไม่รีบร้อนพวกเธอเลือกก่อนได้เลยเลือกของเธอที่พวกเธอชอบไปให้หมดก่อนเลยไม่งั้นพอเห็นว่าฉันชอบแบบไหนเธอก็จะชอบด้วยแล้วมาแย่งกับฉันอีกฉันไม่อยากเปลืองแรงและเปลืองเวลาตรงนั้นแล้วสีหน้าของเฉินเชียนโหรเคร่งขรึมลงไปทันทีหลินเฟยๆที่อยู่ด้านข้างเธอเคยชินกับการเป็นปืนกลมือสายปะทะข้างกายเฉินเชียนโหรอยู่แล้วเธอไม่รอให้เฉินเชียนโหรตอบก็รีบพูดออกมาเองก่อนทันทีเฉินฝานซิงเธอคงไม่คิดจะหลอกให้พวกเรารูดบัตรจนเกินวงเงินหรอกนะเฉินฝานซิงถอนหายใจเพราะงั้นพวกเธอจะไม่เลือกแล้วใช่ไหมขณะที่พูดเธอก็ก้าวเท้าไปด้านหน้า2ก้าวรู้สึกถูกใจกับสร้อยข้อมือหินโมราและจี้หยกหินโมรามีผลดีต่อสุขภาพร่างกายคิดว่าถ้ามอบให้กับคุณย่าป๋อคงจะไม่เลวคิ้วของเธอเลิกขึ้นเล็กน้อยอันนี้ไม่เลวชุดนั้น 8,600,000ผู้จัดการร้านเดินถือถุงที่ห่อเรียบร้อยแล้วออกมาพลันขมวดคิ้วมุ่นมองไปทางเฉินฟานซิงด้วยท่าทางระแวดระวังราวกับกลัวว่าเธอจะเข้าไปจับยังในอย่างนั้นฉันเอาอันนี้แหละห่อให้ฉันเลยผู้จัดการร้านนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะมองเฉินฟานซิงด้วยแววตาสงสัยคุณแน่ใจแล้วเหรอคุณฟังภาษาคนไม่ออกเหรอเฉินฟานซิงขมวดคิ้วพลางมองเธอด้วยหางตาและพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบ
ทว่าขณะนั้นเองเฉินเชียนโหรกลับมองไปยังเฉินฝานซิงราวกับกำลังคิดอะไรอยู่จนคิ้วขมวดเป็นปมเธอดินเข้าไปดูหินโมราชุดนั้นที่เฉินฝานซิงถูกใจแล้วทำท่าตรึกตรองก่อนจะพูดกับผู้จัดการร้านในเมื่อพี่ให้พวกเราเลือกก่อนถ้างั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วนะคะหินโมราชุดนั้นสวยมากเลยพี่คะฉันจะซื้อกลับไปให้คุณปู่พี่ว่าเฉินฝานซิงหัวเราะด้วยความเหยียดหยามก่อนจะผายมือออกไปเป็นการแสดงออกว่าเชิญเธอตามสบายเลยในเมื่อจะมอบให้คุณปู่ฉันก็จะไม่แย่งกับเธอยอมให้เธอไปขอบคุณพี่มากนะคะเฉินเชียนโหนวอมยิ้มจากนั้นอย่างที่ตัวเธอเองได้พูดไปเมื่อครู่นี้ว่าจะไม่เกรงใจแล้วเธอจึงเลือกชุดเครื่องประดับไข่มุกดำ3ชิ้นที่วางอยู่ด้านข้างอีกชุด6ล้าน6แสนทั้งยังมีแหวนทองคำขาวที่วางอยู่ในตู้อีกชุด1 3แสนทั้งหมด15ล้าน5แสนเสียงดังอื้ออึงอยู่ในสมองของผู้จัดการร้านราวกับว่าเลือดกำลังจะคั่งสมองอยู่แล้วเครื่องประดับ5ชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ล้ำค่าที่สุดในร้านอัญมณีที่ใช้ล้วนแต่เป็นเกรดพิเศษแต่ว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวสมัยนี้ชอบแบบที่ทันสมัยดูโรแมนติกไม่ชอบของแท้ราคาสมน้ำสมเนื้อพวกนี้ตั้งอยู่ในร้านมาหลายปีก็ไม่เคยขายออกเลยไม่คิดว่าวันนี้จะขายออกไปถึง3ชุดภายในระยะเวลาสั้นๆรบกวนช่วยเอาพวกนี้ไปห่อให้ฉันด้วยนะคะผู้จัดการร้านดีใจยิ้มจนปากแทบจะฉีกถึงหูเมื่อนึกถึงส่วนแบ่งยอดขายโบนัสแล้วยังมีเรื่องเพิ่มเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งอีกวันดีๆของเธอในที่สุดก็ใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อหันไปดูเฉินฝานซิงที่ยืนอยู่ด้านข้างอีกครั้งยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกรำคาญใจจบตอนที่245ตอนที่246ใครแพ้ต้องโดนลงโทษหลังจากที่เฉินฝานซิงได้รับสายตาดูถูกและแดกดันจากพวกเธอผู้จัดการร้านจึงชายตามองเธอด้วยท่าทางดูหมิ่นปราดหนึ่งก่อนจะหันหน้าไปยิ้มให้เฉินเชียนโหรด้วยอาการเกรงใจและยกยอได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณหนูรองสกุลเฉินไปรูดบัตรก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเฉินเชียนโหรเม้นริมฝีปากถึงแม้บนใบหน้าจะไร้ซึ่งอารมณ์แต่ภายในกลับเจ็บปวดรวดร้าวนี่คือเงินที่เธอเก็บหอมรอมริบจากการถ่ายละครปีที่แล้วทั้งปีนอกจากใช้จ่ายของส่วนตัวของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วในบัตรมีเงินอยู่ทั้งหมด25ล้านกว่าตอนที่เธอกำลังจะไปจ่ายเงินหลินหลินเฟยเฟยกลับดึงเธอไปออกไปด้านข้างเชียนโหรเธอกำลังคิดอะไรอยู่ชุดเดียวก็พอแล้ว8ล้าน8นั่นนางก็สู้เธอไม่ได้แล้วเธอโง่หรือไงยังจะเสียเงินเยอะขนาดนั้นอีกเฉินเชียนโหรกลับสายหน้าด้วยสีหน้าหม่นหมองไม่เธอต้องมีเงินอยู่ในมือแน่ไม่อย่างเธอคงไม่มีท่าทางมั่นใจขนาดนั้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าในมือเธอมีเงินเท่าไหร่กันแน่ในเมื่อฉันอยากจะได้ตัชอยู่5ชุดนั้นฉันก็จะต้องเอามันมาให้ได้ยิ่งโดยเฉพาะกับสิ่งที่เฉินฝานซิงถูกใจหลินเฟยเฟยขมวดคิ้วนางมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอเฉินเชียนโหรหันไปมองเฉินฝานซิงที่กำลังสอดส่องไปทั่วทุกทิศภายในร้านถึงแม้จะเห็นแค่แผ่นหลังท่าทางสบายใจไม่ทุกร้อนอะไรของเธอก็ทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาได้ไม่น้อยหลินเฟยเฟยถอนหายใจออกมาเบาๆไม่เป็นไรนะเฉินเชียนโหรเมื่อกี้เธอจ่ายไปตั้ง 4,380,000 แล้วนะต่อให้นางขายตัวอีก100ปีก็ไม่มีทางมีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกวันนี้ก็ทำให้นางรู้ซะบ้างว่าคิดจะแย่งของของเธอต้องเจอจุดจบยังไงฉันจะรอดูว่านางจะลงเอยยังไงเฉินเชียนโหรได้ยินดังนั้นภายในดวงตาก็ฉายประกายรอยยิ้มแห่งความภูมิใจออกมาอ้อเชียนโหรเธอรอแป๊บนะจู่ๆหลินเฟยเฟยก็คิดอะไรบางอย่างออกพลันเรียกเฉินเชียนโหรไว้แล้วส่งสายตาให้เธอก่อนจะเดินไปทางเฉินฝานซิงเฉินฝานซิงยืนอยู่ที่เดิมมองดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร้านอย่างเงียบๆบนใบหน้าที่เย็นชานั้นไร้ซึ่งอารมณ์โดยสิ้นเชิงเฉินฝานซิงเธอแน่ใจแล้วเหรอว่าจะแข่งกับพวกฉันเฉินฝานซิงไม่แม้แต่จะชายตามองดวงตากรอกไปมาพร้อมกับพูดขึ้นนิ่งๆแน่นอนดวงตาของหลินเฟยเฟยประกาศประกังแห่งความกระตือรือร้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะพูดออกมาด้วยความรีบร้อนงั้นก็ดีเรามาตั้งกติกากันหน่อยคนที่ชนะก็จะมีสิทธิ์ซื้อฉันพูดเซตนั้นไปโดยปริยายส่วนคนที่แพ้ต้องคุกเข่าแล้วพูดว่าองค์ราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้ว3ครั้งดีไหมว้าวจะได้ดูอะไรสนุกสนุกแล้วมีเสียงร้องระงมดังมาจากกลุ่มผู้คนที่มุงดูแสดงออกให้เห็นถึงการตั้งหน้าตั้งตารอทว่าเฉินฝานซิงกลับมีท่าทีหนาวสถานขึ้นมากระทันหันเธอรู้สึกช็อกกับคำพูดของหลินเฟยเฟยไปชั่วขณะ
จิตใจของคนหนึ่งคนต้องโหดร้ายแค่ไหนถึงจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้องค์ราชินีงั้นเหรอหม่อมฉันผิดไปแล้วเธอสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะยกมือขึ้นมานวดขมับสีหน้าดูอึมครึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยเหรอวิธีการลงโทษแบบนี้ฟังดูไม่เข้าท่าเอาซะเลยช่างมันเถอะใบหน้าของหลินเฟยๆเต็มไปด้วยความแดกดันทำไมไม่กล้าเหรอเห็นท่าทางจองหองของเธอเมื่อกี้แล้วฉันยังคิดว่าเธอจะแน่สักแค่ไหนเชียวที่เงียบไปเป็นครึ่งวันเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะแพ้เลยไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงใช่ไหมเฉินฝานซิงขมวดคิ้วมุ่นอย่างไม่พอใจก่อนจะโบกมือพลางพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเอาที่เธอสบายใจเลยหลินเฟยๆคิดว่าการพูดยั่วยุของเธอใช้ได้ผลจึงเลิกคิ้วขึ้นด้วยท่าทางภาคภูมิใจก่อนจะเห็นไปเบ้ปากใส่เธอเฉินฝานซิงไม่รู้จักประมาณตัวเองเอาซะเลยวันนี้เธอตายแน่จากนั้นก็เดินไปหยุดที่ข้างเฉินเชียนโหรไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างเฉินเชียนโหรเงยหน้าขึ้นมามองเฉินฝานซิงวับหนึ่งก่อนจะหยิบบัตรแล้วเดินไปที่แคชเชียร์15,500,000รูดบัตรสำเร็จจบตอนที่246ตอนที่247ของฉันเวลานี้หน้าประตูร้านเต็มไปด้วยผู้คนที่มาห้อมล้อมรอดูบทสรุปของละครฉากนี้ท่ามกลางกลุ่มคนที่มามุงดูสวีชิงจือกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านไว้ความจริงแล้วเธอมาทันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่หลินเฟยๆพูดว่าของเซตนี้เป็นของที่เชียนโหเราจ่องมาว่าอยากได้ตอนนี้เธอเรียกได้ว่าเป็นว่าที่คุณผู้หญิงแห่งซูซื่อเลยนะเธอแน่ใจนะว่าจะทำผิดต่อสกุลเฉินเพียงเพื่อผู้หญิงแบบนี้แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์เธอเพียงแต่ยืนกับพริบตาปริบๆไม่ได้พุ่งเข้าไปในทันทีมาคิดดูนี่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเอาอกเอาใจบอสใหญ่บางคนตั้งแต่เมื่อคืนที่เธอได้เบอร์โทรศัพท์พวกวิปริตคนหนึ่งมาเธอก็รีบส่งคำขอเพิ่มเพื่อนโดยไม่ลังเลหลังจากที่หมายเหตุไว้ว่าฉันคือสวีชิงจือคำขอเป็นเพื่อนก็ได้รับการยืนยันทันควันเมื่อได้เพิ่มเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วด้วยความกลัวว่าข้อมูลของบอสใหญ่จะหลุดลอดออกมาเธอจึงตั้งหมายเหตุชื่อเอาไว้ด้วยความรอบคอบว่าป่าบุญทุ่มแต่หลังจากนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องบุญทุ่มคำนี้เหมาะจะให้เฉินฝานซิงใช้เรียกมากกว่าถ้าหากเธอเป็นคนใช้เองแล้วคงจะฟังดูพิลึกไม่น้อยดังนั้นเธอคิดตรึกตรองอยู่หลายวินาทีก่อนจะเปลี่ยนจากคำว่าป่าบุญทุ่มเป็นป่าวิปริตใช่ช่วยไม่ได้ป๋อจิ่งชวนก็คือป๋าของเธอในตอนนี้ถ้าหากทำดีเอาอกเอาใจเขาได้อย่างนั้นแล้วการที่จือชิ้นของเธอจะได้ขึ้นห้างในเครือป๋อซื่อจะไปไหนเสียได้หลังจากที่เพิ่มเพื่อนสำเร็จแล้วเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบวิดีโอคอลหาฝ่ายตรงข้ามทันทีผลปรากฏว่าถูกปฏิเสธจนได้ไม่นานนักป๋อจิ่งชวนก็ส่งข้อความกลับมาเธอจะทำอะไรสวีชิงจือมีธุระไงรับวิดีโอคอลหน่อยป๋อจิ่งชวนหยุดความคิดนี้ซะผมไม่มีทางชอบคุณสวีชิงจือบีบโทรศัพท์ในมืออย่างแรงอดมองบนไม่ได้วิปริตไม่พอแถมยังเป็นพวกหลงตัวเองอย่างหนักอีกต่างหากคุณคิดมากไปแล้วเฉินฝานซิงกำลังถูกกลั่นแกล้งไม่อยากรู้ก็ช่าง2วินาทีให้หลังเสียงโทรศัพท์ของสวีชิงจือก็ดังขึ้นป๋อจิ่งชวนเป็นฝ่ายวิดีโอคอลหาเธอเสียเองชิสวีชิงจือส่งเสียงจี้จะก่อนจะกดรับสายหลังจากสายวิดีโอคอลต่อติดแล้วใบหน้าหล่อเหลาเกินต้านทานของป๋อจิ่งชวนก็ปรากฏสู่สายตาในทันทีพลังทำลายล้างรุนแรงเกินไปจนเธอต้องปรับหน้าจอวิดีโอเป็นหน้าจอเล็กดูเหมือนเขากำลังนั่งทำงานอยู่บนเก้าอี้ในห้องหนังสือขณะนี้เขากำลังมองมาที่เธอด้วยสีหน้าไร้อารมณ์พลางพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่าให้ผมดูหน้าคุณผมจะดูเฉินฝานซิงสวีชิงจือแอบกัดฟันกรอดแต่จากกฎขั้นพื้นฐานคือไม่ควรผิดใจกับป๋าเธอจึงสลับเป็นกล้องหลังให้เขาแต่โดยดีหลังจากนั้นก็เป็นคำพูดของเฉินฝานซิงส่วนเรื่องที่ฉันอยากจะเรียกร้องขอซูเหิงคือหน้าเหรอเหอฉันเสียทั้งเวลาแรงใจเงินทองเลือกของที่ถูกใจเพื่อจะเอามันไปง้อผู้ชายที่ฉันไม่ต้องการแล้วอย่างนั้นเหรอแบบนี้มันต่างอะไรกับการที่ฉันเอาเงินไปโยนในกองที่หลักก็มีแต่พวกเธอนั่นแหละที่คิดว่าเขาเป็นอาหารที่แสนหอมหวานป๋อจิ่งชวนเลิกคิ้วใบหน้าที่เย็นชามาโดยตลอดของเขายกยอยิ้มมุกปากจางๆออกมาแล้วคุณก็ยืนดูเธอโดนรังแกอยู่แบบนี้น่าเหรอป๋อจิ่งชวนพูดรังแกคุณไม่รู้เหรอว่าเฉินฝานซิงของฉันน่าสุดยอดแค่ไหนบอกไม่ได้หรอกว่าใครรังแกใครกันแน่ของฉันงั้นเหรอป๋อ
อจิงชวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมากะทันหันแต่สายตากลับจดจ้องไปยังที่ที่หญิงสาวยืนอยู่อย่างไม่วางตาท่าทางของเขาดูสบายๆไม่รีบร้อนแววตาเต็มไปด้วยความสนใจจ้องมองไปยังเรือนร่างเพรียวบางของเฉินฝานซิงด้วยความเคลิบเคลิ้มช่างสวยเหลือเกินจริงๆสวีชิงจือเสียเอียนจนอยากจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดให้ได้หมดคำพูดแล้วจริงๆเป็นตักร้องให้เขาไปอย่างเงียบๆน่าดีแล้วจบตอนที่247ตอนที่248แบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการตบหน้าแม่ของเธอหรอกเหรอผู้จัดการยกหน้าที่ห่อสินค้าให้กับพนักงานคนอื่นระหว่างที่เดินออกมาก็เห็นว่าบัตรของเฉินเชียนโรรู้สำเร็จพอดีท่านเห็นเหตุการณ์ตอนที่แคชเชียร์ยื่นบัตรคืนให้เธอด้วยรอยยิ้มทำให้ใจของเธอเต้นตุบตุบตุบไม่หยุดสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วหลังจากที่เฉินเชียนโรรูดบัตรชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาข้างๆเฉินฝานซิงแล้วพูดเสียงอ่อนพี่คะฉันซื้อเสร็จแล้วค่ะอันที่จริงพี่ไม่ซื้อก็ได้นะคะซื้อของพวกนี้มันเป็นความสมัครใจของฉันเองคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อหลายปีมานี้พวกท่านดูแลฉันอย่างดีซื้อของพวกนี้ให้ท่านก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ฉันควรจะทำฉันไม่เคยคิดจะแข่งกับพี่เรื่องใครมีเงินเยอะกว่ากันเลยยังไงฉันก็รู้สถานการณ์ของพี่ดีพูดจบเธอก็ส่งยิ้มออกมาด้วยท่าทางอ่อนโยนและใจกว้างฟังดูเหมือนกำลังหวังดีพยายามหาทางออกที่สวยงามให้เฉินฝานซิงแต่จริงๆแล้วคือกำลังบอกให้เธอถอดใจยอมแพ้ไปเองสินะทั้งยังถือโอกาสเน้นย้ำสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของเธออีกด้วยตอนนี้เธออยู่ในสถานการณ์แบบไหนพวกเธอทุกคนต่างก็คิดว่าเฉินฝานซิงเป็นสาวน้อยผู้อภัพที่ถูกไล่ออกมาจากบ้านเป็นเพียงนกยูงที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหงเป็นผู้หญิงที่ขอเพียงแค่เป็นผู้ชายที่มีเงินเธอก็ยินยอมพร้อมใจที่จะไปกับเขาได้ทันทีคำพูดของเฉินเชียนโหรทำให้ทุกคนมองเฉินฝานซิงด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามมากกว่าเดิมเฉินฝานซิงเหลือบสายตาไปมองบัตรที่อยู่ในมือของเฉินเชียนโหรปราดหนึ่งก่อนจะยิ้มมุมปากออกมาอย่างเย็นชาดูเหมือนทรัพย์สินส่วนตัวเองของเธอจะเยอะใช่เล่นไหนเขาว่ากันว่าหลันอวินกำลังมีปัญหาทางการเงินไม่ใช่เหรอฉันคิดว่า20ล้านน่าจะช่วยอะไรได้บ้างไม่น้อยแทนที่จะให้ของพวกนี้กับคุณนายเธอเอาเงินพวกนี้ไปให้คุณนายโดยตรงเลยเธอคงจะดีใจกว่าสีหน้าของเฉินเชียนโหรเปลี่ยนไปทันทีให้ตายสิเธอมัวแต่คิดกังวลเรื่องแผนการของนางแพทย์สยาคนนี้แต่กลับลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยที่แท้ก่อนหน้าที่เธอพูดอะไรออกมาเยอะขนาดนั้นเพราะว่ากำลังรอเธอทำแบบนี้อยู่งั้นเหรอเธออยากจะให้เรื่องทรัพย์สินตัวของตัวเองรู้ถึงหูคุณย่าสินะเมื่อคิดถึงตรงนี้อาการกังวลใจคิดไม่ตกของเธอก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆผ่อนคลายลงมาได้บ้างบริษัทก็คือบริษัทฉันก็คือฉันใช้เงินของตัวเองตอบแทนบุญคุณท่านฉันคิดว่าคุณย่าต้องดีใจแน่ค่ะเฉินฝานซิงขมวดคิ้วแต่ก็ไม่มีท่าทีจะปฏิเสธงั้นเธอก็ตอบแทนบุญคุณให้เต็มที่เลยเฉินเชียนโหรมองเธออย่างครุ่นคิดก่อนจะยิ้มยกมุมปากอย่างเย็นชาขึ้นมากะทันหันพี่คะถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านเถอะคุณปู่กับคุณพ่อจริงๆแล้วยังคงคิดถึงพี่อยู่นะคะคุณพ่อหน้าใจอ่อนหูเบาพี่กลับไปพูดกับท่านดีๆยังไงก็ไม่น่าจะคุยยากอยู่แล้วไม่งั้นเอาแบบนี้ไหมแหวนทองคำขาวคู่ที่ฉันเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้ไม่สู้ฉันยกมันให้พี่แล้วพี่เอาไปมอบให้พ่อกับแม่โดยให้เครดิตว่าพี่เป็นคนซื้อเองเลยพี่คิดว่าดีไหมคะฉันว่าเขาจะต้องดีใจแน่ๆเห็นแววตาที่มองมาของเฉินเชียนโหรนั้นเต็มไปด้วยความถักถางเย้ยหยันดวงตาของเฉินฝานซิงจึงปรากฏความเยือกเย็นออกมาชั่วขณะแต่ว่าเธอก็ยังคงยื่นมือออกไปรับมาอยู่ดีน้ำเสียงดูถูกเดียดฉันของกลุ่มคนดังขึ้นขณะนั้นเองเฉินฝานซิงหันหน้ากลับไปมองทางผู้จัดการร้านความหมายของแหวนคู่นี้สื่อถึงอะไรเหรอผู้จัดการร้านมองเธอด้วยความไม่พอใจปราดหนึ่งเดียวรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของชั่วชีวิตนี้เฉินฝานซิงพยักหน้าหันไปมองทางเฉินเชียนโหรแล้วพูดด้วยรอยยิ้มได้ยินหรือยังรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของชีวิตใครๆก็รู้ว่าแม่ของเธอน่ะเป็นมือที่สามแหวนวงนี้ถ้ามอบให้ไปจะไม่เป็นการตบหน้าแม่ของเธอเหรอเฉินเชียนโหรหน้าเสียไปในทันทีก่อนจะถลึงตามองเธอด้วยความโกรธจ้องฉันแบบนี้ทำไมหรือว่าที่ฉันพูดมันไม่ถูกเมื่อกี้เธอจะให้ฉันมอบแหวนวงนี้ให้กับแม่เธอโดยให้เครดิตว่าฉันเป็นคนซื้อไม่ใช่ว่าอยากอวดกับฉันว่าแม่เธอประสบความสำเร็จในการเป็นมือที่สามหรอกเหรอเฉินฝานซิงเธอพอได้แล้วต้องการอะไรอีกเฉินเชียนโหรมีใจหวังดีแต่เธอกลับเอาแต่หยิบเรื่องมือที่สามมาพูดไม่ยอมเลิกเราเธอสนุกมากใช่ไหมจบตอนที่248
ตอนที่249แสดงอำนาจเฉินฝานซิงเธอพอได้แล้วต้องการอะไรอีกเฉินเชียนโหรมีใจหวังดีแต่เธอกลับเอาแต่หยิบเรื่องมือที่สามมาพูดไม่ยอมเลิกเราเธอสนุกมากใช่ไหมจู่ๆฟินเฟยก็พุ่งเข้ามาไม่สนุกหรอกมันก็เหมือนกับที่พวกเธอเอะอะก็เอาแต่พูดถึงซูเหิงไม่หยุดนั่นแหละเธอลินเฟยโกรธจนพูดไม่ออกเฉินฝานซิงกลับหันไปมองทางผู้จัดการร้านก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณแน่ใจหรือว่าจะขายรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนี้ให้กับเธอไม่ผิดความตั้งใจในการออกแบบของดีไซเนอร์หรือผู้จัดการร้านเริ่มโกรธจนหน้าเขียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดเธอก็มองออกอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มาเพื่อจะหาเรื่องเพียงเท่านั้นคุณหนูใหญ่สกุลเฉินพวกเราทำการค้าขายแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอยู่แล้วดิฉันรับผิดชอบเพียงแค่ขายสินค้าออกไปก็เท่านั้นหรือว่าเวลาที่ฉันจะขายของยังต้องถามฝั่งตรงข้ามก่อนหรือเขาว่าเป็นเมียน้อยใช่หรือเปล่าเฉินฝานซิงยกมุมปากเธอว่าใครเป็นเมียน้อยหลินเฟยรีบร้องลั่นออกมาทันทีผู้จัดการร้านหน้าซีดเผือดรีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ในใจก็เริ่มรู้สึกโกรธเกลียดเฉินฝานซิงมากขึ้นกว่าเดิมถ้าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรแบบนี้เธอเองคงไม่เผลอหลุดปากพูดอะไรแบบนั้นออกไปในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทำไมถึงต้องใช้เหตุผลผิดความตั้งใจของดีไซเนอร์มาปฏิเสธที่จะขายให้ฉันด้วยล่ะผู้จัดร้านโกรธจนใกล้จะบ้าตายเต็มทีใครบอกว่ามือที่สามจะได้รับรักแท้ไม่ได้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองรักแท้เพียงหนึ่งเดียวตลอดการคุณหนูใหญ่สกุลเฉินดิฉันขอร้องคุณละถ้าหากไม่คิดจะซื้อของก็อย่ามาก่อความวุ่นวายในนี้เลยพวกเราทำมาหากินกว่าจะได้เงินมาซื้อข้าวมันไม่ง่ายเลยอย่าสร้างความลำบากให้พวกเราอีกเลยจะได้ไหมเฉินฝานซิงปลายตามองเธอช้าๆปราดหนึ่งปากอย่างนี้ของเธอเกรงว่าต่อไปคงจะไม่มีสิทธิ์ได้กินข้าวอีกแล้วผู้จัดการร้านชะงักไปชั่วขณะสายตาที่เธอมองมายังเฉินฝานซิงเป็นสายตาที่แสดงถึงความดูถูกเหยียดหยามอยู่ตลอดเวลาคุณจะร้องเรียนฉันหรือคะถ้าคุณจะทำอย่างนั้นฉันก็หมดหนทางฉันเพียงแค่ทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทยิ่งไปกว่านั้นคุณเองก็หน้าทนอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปสักทีอยากจะร้องเรียนก็เชิญตามสบายแต่ว่าเชื่อฉันสิคะต่อให้คุณเรียกหัวหน้าเข้ามาเขาก็ไม่มีทางอยู่ข้างคุณวันนี้ภายในพริบตาเดียวเธอทำยอดขายไปแล้วถึง20กว่าล้านยอดขายที่สูงขนาดนี้ผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้หัวหน้าคงแทบรอไม่ไหวที่จะให้รางวัลกับเธอแล้วจะมาลงโทษเธอเพื่อคนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นคนเดียวได้อย่างไรหลินเฟยที่คอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ทนไม่ไหวแล้วเธอถลึงตาใส่เฉินฝานซิงสรุปว่าเธอจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่มีปัญญาซื้อก็รีบคุกเข่าลงต่อหน้าพวกฉันซะเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเฟยที่ร้องจะให้เข้าสู่บทลงโทษเร็วสีหน้าของเฉินฝานซิงนิ่งครึมพันหรี่ตาลงสายตาเฉียบคมราวกับด้ามมีดน้ำแข็งจ้องไปบนตัวหลินเฟยความเยือกเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวของเธอทำให้คนทั้งร้านรับรู้ได้อย่างชัดเจนฉันบอกไปตั้งนานแล้วว่าของทั้งร้านนี้ฉันเหมาหมดเลยเฉินฝานซิงแววตาหนักแน่นร่างเพรียวบางกระจายรังสีอมหิตและเย็นชาออกมาทำให้บรรยากาศภายในร้านหนาวเหน็บลงไปถนัดตาไม่มีใครกล้าสงสัยในคำพูดของเธอทั้งยังไม่มีใครกล้าหัวเราะเยาะเธอเหมือนในตอนที่เธอพูดครั้งแรกอีกเธอจะล้อเล่นอะไรอีกผ่านไปครู่ใหญ่หลินเฟยค่อยๆเอ่ยปากพูดด้วยท่าทางตะกุกตะกักลึกๆรู้สึกขัดใจกับตัวเองที่ช็อกไปกับท่าทางของคนแพ้สยาอย่างเฉินฝานซิงได้แต่ว่าหลังจากที่เธอพูดออกมาทุกคนก็ค่อยๆดึงสติกลับมาได้อีกครั้งพลันขยับริมฝีปากด้วยอาการที่อยากจะยิ้มแต่กลับยิ้มไม่ออกสายตาของเธอค่อยๆเลื่อนไปหยุดบนตัวผู้จัดการร้านด้วยท่าทางนิ่งเรียงแต่กลับเย็นยะเยือกเธอไม่พูดอะไรผู้จัดการร้านกลับยังคงเชิดหน้าชูคอพูดออกมาด้วยท่าทางเย่อหยิ่งถ้าจะเหมายังไงดิฉันก็ขอยืนยันคำเดิมเชิญคุณกรุณาจ่ายเงินก่อนด้วยค่ะจบตอนที่249ตอนที่250โอกาส6ครั้งล่วงเกิน18ครั้งเชิญฝานซิงหรี่ตาลงพลันจ้องไปที่เธออีกครั้งด้วยท่าทางแข็งกร้าวและแววตาดื้อดึงคุณได้ยินข่าวลือมาหนาหูแต่กลับไม่รู้หรือว่าฉันเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแค่ไหนวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ฉันให้โอกาสคุณไป6ครั้งแล้วส่วนคุณพูดจาแดกดันท่าทางเฉยเมยใส่ฉันทั้งหมด18ครั้งในฐานะผู้จัดการสาขาของแบรนด์ต่างประเทศในประเทศจีนคนหนึ่งพฤติกรรมของคุณที่ปฏิบัติต่อลูกค้าคือมีท่าทีไม่เห็นใครอยู่ในสายตาประจบสอพลอเลือกปฏิบัติหน้าไหว้หลังหลอกเลียแข้งเลียขาอย่างออกนอกหน้าฉันทนคุณมาถึงตอนนี้คุณก็ยังคงไม่ยอมพิจารณาตัวเองอีกเหมือนเดิมร้องเรียนคุณแน่นอนว่าฉันต้องทำอยู่แล้ว
ระหว่างที่พูดเฉินฝานซิงก็พยายามควานหาโทรศัพท์ปรากฏว่าสวีชิงจือที่ยืนอยู่หน้าประตูมาโดยตลอดจู่ๆก็พูดขึ้นมาอย่างกระทันหันฝานซิงไม่ต้องลำบากหรอกฉันช่วยเธอร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วเธอพูดพลางยกโทรศัพท์ขึ้นมาโบกไปมาอีกทั้งยังข้ามขั้นไปร้องเรียนหัวหน้าระดับสูงสุดโดยตรงเลยอีกด้วยเฉินฝานซิงมองเธอปราดหนึ่งก่อนจะพยักหน้าน้อยๆผู้จัดการร้านที่อยู่ข้างๆหน้าเสียถึงขีดสุดเธอตะลึงไปกับรังสีที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเฉินฝานซิงจริงๆตั้งแต่เมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ก็เงียบมาโดยตลอดเธอคิดว่าหล่อนกำลังคิดว่าตัวเองทำให้เรื่องบานปลายใหญ่โตเกินไปคิดว่าตัวเองหาทางไปต่อไม่ได้แล้วจึงรู้สึกกังวลใจและเครียดจนพูดอะไรไม่ออกไม่คิดเลยว่าหล่อนกำลังจดจำทุกถ้อยคำทุกการกระทำของตัวเองไว้ในหมดแล้วโอกาส6ครั้งล่วงเกิน18ครั้งจำได้แม่นขนาดนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆด้วยในหัวของเธออดคิดถึงตอนที่เธอเดินไปหยิบอัญมณีออกมาแล้วเฉินฝานซิงหันมาส่งสายตาเย็นชาให้ไม่ได้ตอนนี้พอกลับมาคิดอีกทีก็ทำให้เธอสั่นผวาขึ้นมาทันทีส่วนคำพูดของเฉินฝานซิงทุกประโยคทุกคำราวกับหินแหลมทิ่มแทงลงมาบนตัวของเธอเวลานี้เธอไม่อาจขยับตัวได้เลยแม้แต่แรงจะพูดก็ไม่เหลือแล้วเธอพยายามเงยหน้าขึ้นมามองเฉินฝานซิงอย่างยากลำบากแต่กลับเห็นใบหน้าหยิ่งผยองและเฉยชาของเธอไม่เพียงแต่ไม่มีท่าทีถ่อมตนแต่กลับมีท่าทีราวกับราชินีผู้สงส่งที่ไม่อาจมีผู้ใดล่วงเกินได้ราวกับถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่หนาเป็นชั้นท่าทางเด็ดเดี่ยวจนทำให้คนแทบจะหยุดหายใจฉันเธอพยายามเค้นเสียงพูดออกมาคำหนึ่งด้วยริมฝีปากที่สั่นระริกแต่กลับโดนเฉินฝานซิงตัดบทเสียก่อนคุณควรเงียบปากไปได้แล้วตอนที่ให้คุณพูดคุณก็ไม่ยอมพูดตอนนี้ฉันไม่อยากจะได้ยินคุณพูดแม้แต่คำเดียวต้องรอให้ฉันจ่ายเงินก่อนถึงจะหอมันให้ฉันได้อย่างนั้นใช่ไหมได้งั้นฉันจะไปจ่ายเงินเดี๋ยวนี้เลยเสียงของเฉินฝานซิงราวกับแท่งน้ำแข็งในถ้ำอันหนาวเหน็บที่ร่วงลงสู่พื้นทั้งเย็นชาและหนักแน่นจากนั้นเธอก็เดินย่างสามขุมไปยังแคชเชียร์ท่ามกลางสายตาผู้คนที่มามุงดูมากมายเธอหยิบบัตรใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วโยนมันไปให้แคชเชียร์ทว่าพนักงานคนนั้นเมื่อได้เห็นบัตรใบนั้นที่เฉินฝานซิงโยนมาให้สีหน้าก็เปลี่ยนไปถนัดตาเธอเงยหน้าขึ้นมามองเฉินฝานซิงอย่างทันควันปราดหนึ่งจากนั้นก็ส่งสายตาไปทางผู้จัดการร้านที่ยืนห่างออกไปค่อนข้างไกลนั่นเป็นแววตาซับซ้อนที่ทำให้หลายคนยากจะเข้าใจมือที่กำกระเป๋าถือไว้หลวมๆของเฉินเชียนโหรกระชับขึ้นในฉับพลันด้านใจรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างเชื่อทำเป็นอวดดีไปจะซื้อของทั้งร้านนี้อย่างนั้นหรือฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเธอมีเงินเท่าไหร่กันแน่ที่ถึงกับขนาดจะเหมาร้านนี้ให้ได้น่าหลินเฟยเฟยพูดพลางยกมือขึ้นกอดอกก่อนจะบิดเอวบางๆย่างเท้าเดินไปทางแคชเชียร์และก็เป็นเพราะประโยคนี้ของหลินเฟยเฟยที่ทำให้ทุกคนค่อยๆดึงสติกลับมาได้อีกครั้งเมื่อเห็นผู้จัดการร้านสีหน้าไม่สู้ดีนักจึงพากันเดินเข้าไปปลอบใจวางใจเธอผู้จัดการปล่อยให้เธอร้องเรียนไปคุณทำยอดขายให้บริษัทสูงขนาดนี้บริษัทจะลงโทษคุณได้ยังไงจบตอนที่250ตอนที่251ตั้งแต่วินาทีนั้นเริ่มขึ้นของทั้งหมดในร้านนี้ก็เป็นของฉันเรียบร้อยแล้วจริงด้วยเธอจะเหมาซื้อของทั้งร้านได้ยังไงกันคุณลองคิดดูสิเธอเป็นพี่สาวของคุณผู้หญิงเฉินเชียนเฉียนโหรเธอไม่มีเงินเรื่องนี้คุณผู้หญิงเฉียนโหรจะไม่รู้ได้ยังไงใช่เมื่อกี้คุณผู้หญิงหลินก็กล้าเสนอเงื่อนไขให้คนที่แพ้คุกเข่าถ้าไม่มั่นใจว่าเธอไม่มีความสามารถนั้นเธอจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคุณผู้หญิงเฉินเชียนโหรโซของพวกเราตั้งเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเท่ากับช่วยพวกเราโฆษณาไปในตัวหรอกหรือนอกซะจากว่าบริษัทนั้นโง่มากเต็มทีถึงจะทวงถามความรับผิดชอบจากคุณหลังจากได้ยินหลายๆคนพูดแบบนี้สีหน้าของผู้จัดการร้านก็ค่อยๆดีขึ้นมาถนัดตาสิ่งที่พวกเธอพูดฟังดูมีเหตุผลอยู่เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นคนหนึ่งเป็นข่าวเช้าโชว์อีกคนอ่อนโยนใจกว้างแถมยังเป็นดาราที่กำลังมีชื่อเสียงในตอนนี้ต่อให้นายใหญ่มาอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกอยู่ข้างคุณหนูใหญ่หรอกขณะนั้นเองทางด้านแคชเชียร์จู่ๆเสียงเร่งเร้าอย่างหมดความอดทนและไม่พอใจของหลินเฟยเฟยก็ดังขึ้นรูดเลยสิยืนอึ้งอยู่ทำไมรีบๆให้ฉันดูหน่อยสิว่าผู้อุปภัมภ์ทางการเงินที่ไม่ได้เรื่องคนนั้นของเธอจะให้เงินเธอได้สักเท่าไหร่กันผู้จัดการร้านหันไปมองก็พบว่าแคชเชียร์คนนั้นกำลังมองมาที่เธอด้วยสีหน้าลังเลผู้จัดการคารุดรูดเลยเหรอคะ
ผู้จัดการร้านเหลือบไปมองคนด้านข้างที่ยังคงท่าทางสุขุมเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นสีหน้าของเธอพลันปรากฏท่าทางดูหมิ่นออกมาให้เห็นรูดเลยงั้นจะให้คิดเงินเท่ากับราคาของทั้งร้านเลยใช่ไหมคะหลินหลินเฟยเฟยหัวเราะเยาะเธอก็มองนางสูงเกินไปแล้วแค่รูดเล่นๆไม่กี่ล้านก็คงจะเกินวงเงินบัตรเธอแล้วด้วยซ้ำมั้งเฉินฝานซิงพูดอย่างเย็นชารูดเลยคิดเงินให้ฉันตั้งแต่ที่ฉันบอกว่าฉันจะซื้อของทั้งหมดในร้านนี้เลยจำคำพูดที่ผู้จัดการร้านของเธอเคยพูดก่อนหน้านี้เอาไว้ให้ดีด้วยฉันถามเขาสองครั้งแล้วว่าในสายตาของพวกคุณไม่มีลูกค้าที่มาก่อนหรือมาหลังใครมีกำลังพอที่จะซื้อของของพวกคุณต่อให้เขายังไม่จ่ายเงินพวกคุณก็จะขายให้เธอใช่ไหมแล้วคำตอบที่คุณให้ฉันก็คือใช่เพราะงั้นตั้งแต่วินาทีที่ฉันบอกว่าฉันจะซื้อของทั้งหมดในร้านของคุณของทั้งหมดในร้านก็เป็นของฉันเรียบร้อยแล้วผู้จัดการร้านขมวดคิ้วมุ่นพลางคาดการเอาว่าเธอไม่มีทางจะซื้อของทั้งหมดได้จริงๆจึงตอบกับพนักงานที่แคชเชียร์ในทันทีรูดเลยแคชเชียร์กลืนน้ำลายอึกๆตั้ง70ล้านเลยนะจะทำแบบนี้เธอตื่นเต้นจนทำบัตรหล่นลงพื้นเวลานี้หลินเฟยเฟยก็พูดขึ้นมาอีกครั้งเฉินฝานซิงตอนนี้ฉันน่ะแค่1นาทีไม่สิแค่1วินาทีก็ทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเห็นสภาพหน้าเวทนาของเธอตอนคุกเข่าแทบใจจะขาดแล้วจริงๆทว่าขณะนั้นเองกลับมีคน3คนเบียดผู้คนจากด้านนอกประตูเข้ามาในร้านคนแรกเป็นชายสวมชุดสูทรองเท้าหนังรูปร่างสูงโปร่งวัยประมาณ40กว่าด้านหลังตามมาด้วยเลขาและผู้ช่วยอีก2คนผู้จัดการฉีคุณมาได้ยังไงคะสีหน้าของผู้จัดการร้านเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก่อนจะรีบตรงดิ่งไปที่หน้าประตูทันทีพนักงานทุกคนในห้างนี้ต่างก็รู้ดีผู้จัดการฉีเป็นคนที่บริษัทแม่ส่งมาเพื่อรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติของห้างแห่งนี้น้อยมากที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นในที่แบบนี้ในสายตาของพวกเขาผู้จัดการฉีก็คือบุคคลที่อยู่สูงเกินเอื้อมการได้เจอกับเขาสักครั้งนับเป็นโชคและเกียรติอันยิ่งใหญ่วันนี้บังเอิญจริงๆที่ได้เจอกับคนสำคัญแบบนี้ระหว่างเผชิญหน้ากับการประจบประแจงของผู้จัดการร้านผู้จัดการฉียังคงมีท่าทีเฉยชาอย่างเห็นได้ชัดจบตอนที่251ตอนที่252คืนให้ฉันแบบไม่ขาดแม้แต่สตังค์เดียวขณะนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งวิ่งตามหลังมาติดๆสีหน้าร้อนรนกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดผู้อำนวยการเหลียงคุณมาได้ยังไงคะดูสิคะช่างบังเอิญจริงๆผู้จัดการฉีก็อยู่ด้วยผู้จัดการร้านรีบเข้าไปต้อนรับด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแสนหวานท่าทางกระตือรือร้นเป็นอย่างมากผู้อำนวยการเหลียงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการขายของบริษัทเธอปกติแล้วน้อยครั้งมากที่เขาจะมาที่นี่ทว่าผู้อำนวยการเหลียงกลับจ้องเธอเขม็งด้วยความดุดันก่อนจะพูดขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการร้านตกใจจนสะดุ้งพลางหันไปมองกลุ่มคนที่มามุงดูก่อนจะรีบอธิบายก็แค่เจอลูกค้าคนหนึ่งมาหาเรื่องนะคะเป็นแค่ปัญหาไร้สาระเท่านั้นเองค่ะปัญหาไร้สาระงั้นหรือผู้อำนวยการเหลียงนี่ไม่ใช่ปัญหาไร้สาระผู้จัดการฉีที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้านข้างด้วยสีหน้านิ่งครึมมาตลอดจู่ๆก็พูดขึ้นอย่างเยือกเย็นสิ้นเสียงพูดของเขาผู้ช่วยที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ก้าวมาด้านหน้าแล้วยื่นเอกสารส่งให้กับผู้อำนวยการเหลียงทันทีผู้อำนวยการเหลียงพนักงานร้านคุณบริการแย่ทำพฤติกรรมดูหมิ่นลูกค้าเลือกปฏิบัติกับลูกค้าอย่างไม่ยุติธรรมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางห้างเราอย่างรุนแรงขอเชิญคุณภาพนักงานของคุณออกไปจากห้างแห่งนี้ให้เร็วที่สุดที่ตรงนี้ของร้านคุณพวกเราจะหาร้านใหม่มาแทนเองอะไรกันผู้อำนวยการเหลียงตะลึงงานหลังจากที่เขาได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการฉีก็รีบมายังจุดเกิดเหตุทันทีโดยที่ยังไม่ได้ถามรายละเอียดเรื่องราวให้รู้เรื่องแล้วจู่ๆก็ได้รับแจ้งผลลัพธ์แบบนี้คุณผู้หญิงเฉินขอประทานอภัยด้วยที่ทำให้คุณลำบากเฉินฝานซิงเพียงแค่หันไปพยักหน้าให้เขาน้อยๆส่วนผู้จัดการร้านกลับหน้าซีดขาวอย่างเฉียบพลันสองขาอ่อนแรงจนรู้สึกทรงตัวไม่อยู่เฉินเชียนโหรเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับตาลปัดอย่างรวดเร็วทั้งยังเห็นท่าทางเคารพนอบน้อมของผู้จัดการฉีที่มีต่อเฉินฝานซิงก็ขมวดคิ้วมุ่นในทันทีขณะเดียวกันก็มีเสียงแหลมเล็กของหลินเฟยเฟยดังขึ้นมาจากทางฝั่งแคชเชียร์อย่างกระทันหันอะไรนะเรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงทุกคนต่างก็หันไปมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแคชเชียร์พนักงานสาวยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงก็คือหมายความว่ารูดบัตรชำระเงินสำเร็จแล้วค่ะตอนนี้ของทุกอย่างเป็นของคุณผู้หญิงท่านนี้หมดแล้วค่ะอ
อะไรนะสำเร็จแล้วเสียงของหลินเฟยเฟยเล็กแหลมยิ่งกว่าเดิมสีหน้าเยเกสุดขีดผู้จัดการร้านใจเต้นตึกตักรีบวิ่งไปที่แคชเชียร์อย่างส่วนเซ่พระเจ้านี่เหมาของทั้งร้านได้หมดจริงๆด้วยคุณพระอยู่มาตั้งนานเพิ่งจะเคยเจอจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นร้านนี้ก็คงจะรับทรัพย์หนักเลยล่ะสิผู้อำนวยการเหลียงได้ยินแบบนี้ในใจก็แอบรู้สึกดีใจอยู่ไม่น้อยเหมาอัญมณีทั้งร้านจนหมดแล้วถ้างั้นก็คงจะทำเงินได้ไม่น้อยแต่ทว่าหลังจากที่ผู้จัดการร้านได้เห็นบัตรใบนั้นเลือดฝาดบนใบหน้าก็ไหลกลับเข้าไปในทันทีขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนล้มลงไปกองกับพื้นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคงจะดีใจจนบ้าไปแล้วหละมั้งผู้คนที่อยู่หน้าประตูพากันชะเง้อคอดูเหตุการณ์ภายในร้านลิ้นเฟยเฟยเหลือบตาไปมองบัตรที่เธอกำอยู่ในมือก็แค่บัตรสีเขียวธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งไม่ใช่ทั้งบัตรโกลหรือซิลเวอร์โกลแล้วก็ไม่ใช่แบล็กก้าด้วยสำเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงใหญ่แพทย์สยานั้นมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงผู้จัดการร้านเกาะขอบแท่นแคชเชียร์ไว้แน่นก่อนจะค่อยๆปีนขึ้นมาอย่างยากลำบากปากของเธอไม่เหลือเลือดฝาดอยู่แม้แต่น้อยริมฝีปากสั่นกึกๆอยู่พักใหญ่กว่าจะเปิดปากพูดออกมาได้คุณหนูเฉินเฉินฝานซิงปลายตาไปมองเธอด้วยความเย็นชาปราดหนึ่งกรุณาหุบปากตอนนี้ฉันไม่อยากฟังคุณพูดแม้แต่คำเดียวเฉินฝานซิงมองผู้จัดการร้านที่นั่งอยู่บนพื้นด้วยสายตาเหยียดหยามพลางใส่แย้ยิ้มมุมปากอย่างเหี้ยมโหดคงคิดสิว่าวันนี้ภายในระยะเวลาสั้นคุณก็ทำยอดได้20กว่าล้านโบนัสก้อนโตอยู่ใกล้แค่เอื้อมการเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือนอยู่ตรงหน้านี่เองแล้วใช่ไหมล่ะจบตอนที่252ตอนที่253ทุกอย่างพังหมดแล้วอย่าลืมคำพูดเมื่อกี้นี้เด็ดขาดก่อนที่เฉินเชียนโหรจะซื้อฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันจะซื้อของทุกอย่างในร้านเพราะงั้นของกี่ชิ้นที่ขายให้คุณเฉินเชียนโหรไปเมื่อกี้ก็เป็นของฉันด้วย 24,380,000 กรุณาคืนให้ฉันแบบไม่ขาดแม้แต่สตางค์เดียวแต่ถ้ามองจากมุมนี้ฉันต้องขอบคุณคุณนะที่ช่วยให้ฉันหาเงินเพิ่มได้เยอะขนาดนี้เวลานี้ผู้จัดการร้านรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นใบหน้าซีเซียวราวกับหิมะเธอไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยให้บริษัททำเงินได้แต่กลับทำให้บริษัทต้องขาดทุนถึง 24,380,000 อย่างปฏิเสธไม่ได้โบนัสอะไรกันเลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนอะไรกันเกรงว่าตอนนี้เธอเองแม้แต่งานก็จะไม่เหลือให้ทำแล้วยิ่งไปกว่านั้นปากอย่างนี้ของคุณเกรงว่าต่อไปคงจะไม่มีสิทธิ์ได้กินข้าวอีกแล้วจู่ๆคำพูดก่อนหน้านี้ของเฉินฟานซิงก็แวบเข้ามาในหัวของเธอทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงขั้วกระดูกไม่นะคะคุณหนูใหญ่สกุลเฉินก่อนหน้านี้คุณยังไม่ได้จ่ายเงินของพวกนี้ไม่ใช่ของคุณคุณหนูรองสกุลเฉินซื้อไปแล้วเฉินฟานซิงถอนสายตานิ่งเฉยออกจากเธอดูเหมือนจะไม่ได้สนใจคำพูดของผู้จัดการร้านโดยสิ้นเชิงคุณหนูใหญ่สกุลเฉินขอร้องคุณอยู่ให้ห่างจากฉันหน่อยในขณะที่ผู้จัดการร้านกำลังจะพุ่งเข้าไปเฉินฝานซิงก็ตะคอกออกมากระทันหันผู้จัดการร้านถึงกับชะงักงันภาพที่อยู่ตรงหน้าก็คือกางเกงสูทขากว้างสีขาวสะอาดตัวนั้นของเฉินฝานซิงเธอกางแขนทั้งสองข้างออกแต่กลับไม่กล้ายื่นไปแตะผ้าพื้นขาวสะอาดที่อยู่ตรงหน้าผืนนั้นเฉินฝานซิงขมวดคิ้วมุ่นก้าวถอยหลังไป1 ก้าวเพื่อถอยห่างจากการเข้าใกล้ของผู้จัดการร้านภาพสีขาวส่องประกายสว่างวาบพลิ้วไหวอยู่กลางอากาศกลิ่นหอมอ่อนๆให้ความรู้สึกหนาวเย็นตั้งแต่ต้นจนจบต่อให้โมโหกรธเกรี้ยวก็ไม่เคยเห็นการแสดงออกทางอารมณ์บนสีหน้าของเธอเท่าไหร่รังสีความเย่อหยิ่งเย็นชาของเธอดูเหมือนกับท่าทางความเคร่งครัดที่แผ่นซ่านออกมาจากตัวของเธอดูสูงส่งและมีความเป็นผู้นำลิ้นเฟยเฟยร้อนใจจนทนไม่ไหวเตะเข้าที่ขาของผู้จัดการร้านด้วยความโมโหเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้จัดการร้านใบหน้าซีดขาวริมฝีปากที่ไร้ซึ่งเลือดฝากของเธอสั่นระรัวอยู่นานกว่าจะเปล่งเสียงที่แหบเครือออกมาได้บัตรที่อยู่ในมือของคุณหนูใหญ่สกุลเฉินใบนั้นเป็นบัตรผ่านทางสีเขียวของห้างนี้ค่ะมันคืออะไรลิ้นเฟยเฟยเลิกคิ้วของบ้าอะไรกันบัตรผ่านทางแต่ผู้จัดการร้านกลับไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะพูดออกมาอีกแล้วแคชเชียร์ที่อยู่ข้างๆจึงอธิบายต่อจากคำพูดของเธอบัตรผ่านทางสีเขียวของห้างเป็นบัตรสำหรับลูกค้าพิเศษที่ได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดในการใช้จ่ายทุกอย่างในห้างแห่งนี้ยังมีอีกประเภทก็คือบัตร VIP ที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใช้จ่ายสินค้าทุกอย่างในห้างนี้
ส่วนบัตรที่คุณหนูใหญ่สกุลมีอยู่ก็คือบัตรผ่านทางสีเขียวแบบที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณหนูใหญ่สกุลเฉินคิดจะเหมาของทั้งห้างนี้ก็ย่อมทำได้พนักงานแคชเชียร์พูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงเรื่อยๆเมื่อหันไปมองทางเฉินฝานซิงที่มีท่าทางดุดันในใจก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมผู้อำนวยการเหลียงเมื่อได้ยินคำว่าบัตรผ่านทางสีเขียวก็ขาอ่อนไร้เรี่ยวแรงจนเกือบจะล้มลงไปกองกับพื้นวันนี้พวกเขาไปล่วงเกินใครไว้กันแน่เธอว่าไงนะลิ้นเฟยแผดเสียงแหลมเล็กกว่าปกติออกมาเมื่อพูดจบใบหน้าก็ซีดขาวไปชั่วขณะเหมาของทั้งห้างนี้ได้อย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วหรือไงส่วนเฉินฝานซิงในเวลานี้กลับค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆสายตาที่เยือกเย็นคู่นั้นค่อยๆไปหยุดอยู่บนตัวของหลินเฟยจบตอนที่253ตอนที่254ฉันก็เต็มใจหลินเฟยถูกทำให้ตกใจด้วยสายตาคู่นั้นจนต้องรีบกระโดดไปหลบอยู่ด้านหลังของเฉินเชียนโหรที่มองดูสถานการณ์อยู่ข้างหน้าพร้อมกับมองมายังเธออย่างหวาดระแวงเธอคิดจะทำอะไรเฉินฝานซิงมองไปยังพื้นกระเบื้องก่อนจะเหลือบมองเธอแล้วพูดว่าคุกเข่าหลินเฟยถึงกับเลือดขึ้นหน้าในทันทีเฉินเชียนโหรซึ่งเป็นที่กำบังให้เธออยู่ข้างหน้าบทกรามแน่นจนแทบแหลกพี่คะพี่พูดมาตลอดว่าเป็นคนเปิดเผยและยึดมั่นคุณธรรมแต่วันนี้พี่ทำแบบนี้กับเรามา2ครั้งแล้วนะจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าควรจะตอบโต้เธอกลับไปอย่างไรนี่เธอคงโง่จนรักษาไม่หายไปแล้วจริงๆเมื่อนึกถึงเงินที่สั่งสมไว้ด้วยความยากลำบากแล้วจู่ๆมันกลับถูกหลอกเข้าไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเธอโกรธจนแทบรู้สึกปวดฟันเฉินฝานซิงหันไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่วางอยู่อีกด้านหนึ่งก่อนจะมองพวกเธออย่างขำขันผู้หญิงทุกคนก็กระล่อนทั้งนั้นจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าการเล่นไม่ซื่อก็น่าสนุกดีเหมือนกันยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าครั้งไหนบ้างที่เธอไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนพาตัวเองมาทรมานถึงที่ท่าไม่ทอนมันพวกเธอฉันจะไม่รู้สึกผิดกับพวกเธอแย่เหรอเฉินฝานซิงในเมื่อเธอถือไพ่ใบสุดท้ายไว้แล้วทำไมไม่ยอมเปิดมันตั้งแต่แรกเฮ้อเฉินฝานซิงคำเสียงเย็นพูดไปแล้วเธอจะเชื่อหรือคนที่เปิดเกมก่อนไม่ใช่เธอหรือไงสรรหาทุกคนทางเพื่อจะประกาศศักดาให้ฉันได้เห็นคิดจะเหยียบฉันให้จมดินเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสมศักดิ์ศรีคนชั้นสูงอย่างพวกเธอมีความสุขกับการที่ได้ทำแบบนี้ฉันก็ช่วยให้พวกเธอสมปรารถนาอยู่นี่ไงเธออย่ามาแซงเป็นคนดีที่นี่แกมันหลอกลวงนางคนชั่วฉันไม่ใช่คนดีอยู่แล้วที่ฉันไม่เคยพูดมาก่อนหน้านั้นก็เพื่อให้พวกเธอได้เสแสร้งกันต่อไปและฉันก็เห็นว่าเธอให้ความร่วมมือดีอุตส่าห์ขุดหลุมให้ตัวเองตกลงไปฉันก็เต็มใจในเมื่อมีแหล่งทรัพยากรพอที่จะให้พวกเธอได้จ่ายค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆได้แล้วทำไมฉันจะไม่ใช้ล่ะเฉินเชียนโหรสีหน้าเปลี่ยนพี่คะฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าพี่จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ต่อให้ก่อนหน้านี้พี่จะเย็นชาแต่ก็ยังนึกได้บ้างว่าเราคือครอบครัวเดียวกันตอนนั้นพี่ก็ออกจะแสนดีพอแล้วเฉินฝานซิงขัดขึ้นเสียงกร้าวเธอเคลื่อนสายตาไปมองเฉินเชียนโหรด้วยสีหน้าจิกกัดแสนดีเฉินเชียนโหรคำพวกนี้พอออกมาจากปากเธอแล้วฟังดูชวนคลื่นไส้ชะมัดเลิกเสียเวลาสักทีในเมื่อแพ้แล้วก็รีบๆคุกเข่าให้ฉันซะเมื่อถ้อยคำอันหนักแน่นของเฉินฝานซิงนั้นสิ้นสุดลงรอบด้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบในชั่วพริบตาทุกคนกลั้นหายใจมองฉากตรงหน้าอย่างเงียบงันเดาไม่ออกว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเฉินเชียนโหรหน้าถอดสีทันทีเธอยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรพี่คะเมื่อกี้เฟยแค่ล้อเล่นเฉินฝานซิงเงยหน้าขึ้นเธอขี้เกียจจะเปลืองน้ำลายกับอีกฝ่ายต่อไปดวงตาคู่สวยรีลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเข้มจะคุกเข่าไหมเฉินเชียนโหรก้าวถอยไป1ก้าวอย่างไม่รู้ตัวเสียงนุ่มเอ่ยขึ้นว่าพี่ต้องจริงจังถึงขั้นนี้เลยเหรอหากวันนี้คนที่แพ้คือฉันพวกเธอจะปล่อยฉันไปง่ายๆเหรอไม่มีทางเพราะมันเป็นหลุมที่เธอตั้งใจขุดไว้ฝังฉันตั้งแต่แรกแค่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นตัวเองที่ตกลงไปเลิกพูดไร้สาระได้แล้วคุกเข่าให้ฉันกันได้แล้วลิ้นเฟยถูกบีบคั้นให้เดือดจนเลือดขึ้นหน้าเหอะใครจะไปคุกเข่าให้แกนางชั่วดวงตาของเฉินฝานซิงเย็นเฉียบขึ้นทันควันก่อนที่เธอจะลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้เธอก้าวไปข้างหน้า1ก้าวแล้วลากเอาข้อมือของหลินเฟยออกมาจากข้างหลังของเฉินเชียนโหรท่ามกลางความตื่นตะลึงของฝูงชนนี่ใหญ่บ้าแกจะทำอะไรฮะเฟยเ
เฉินเชียนโหรร้องเสียงแหลมเธอก้าวมาคว้าเธอเอาไว้ทว่าข้อมือของเธอเองก็ถูกเฉินฝานซิงจับเอาไว้ได้เช่นกันคนหนึ่งเบี่ยงตัวลอดผ่านช่องว่างระหว่างสองคนนั้นเข้ายืนอยู่หลังของพวกเธอเพียงชั่วพริบตาตามมาด้วยการยกเท้าขึ้นเตะลงบนข้อพับของทั้งคู่อย่างจังพวกเธอร้องขึ้นเสียงแหลมตามมาด้วยเสียงดังผาวะหลินเฟยเฟยและเฉินเชียนโหรทอรุดลงไปกับพื้นอย่างหมดหนทางการกระทำที่ต่อเนื่องกันนี้เป็นไปอย่างคล่องแคล่วและสมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าความสมบูรณ์แบบนี้จะทำเอาคนที่กำลังดูอยู่ตกตะลึงรวมไปถึงป๋อจิงชวนที่อยู่บนหน้าจอของสวีชิงจือด้วยจบตอนที่254เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่255เรามาเปลี่ยนกติกากันสักหน่อยแต่เมื่อหญิงสาวอีกคนที่อยู่ข้างๆกันนั้นเห็นเฉินเชียนโหรและหลินเฟยเฟยตกอยู่ในสภาพที่ถูกรังแกเธอก็รีบพุ่งเข้ามาช่วยทั้งคู่ตามสัญชาตญาณแต่เฉินฝานซิงก็ยกเท้าขึ้นเตะลงไปบนเอวของหญิงสาวคนนั้นอย่างหนักแน่นและแม่นยำจนเธอเซไปเล็กน้อยและส่งเสียงร้องออกมาเสียงแหลมก่อนจะเซ้มลงไปกับพื้นมองเผินๆนี่อาจดูเป็นการกระทำที่ไม่มีอะไรเพียงแต่แขนข้างเดียวของอีกคนหนึ่งกลับเพิ่มแรงจับเพื่อกำราบอีกสองคนถึงกระนั้นท่าทีที่ดูสง่าและไร้ที่ตินั้นกลับทำเอาผู้คนตรงนั้นแตกตื่นได้ไม่น้อยทว่าไม่นานผู้คนต่างก็เข้าใจได้สังคมสมัยนี้จะมีเด็กสาวที่ไปเรียนศิลปะป้องกันตัวเพราะอยากปกป้องตัวเองได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแต่ป๋อจิงชวนกลับจ้องเฉินฝานซิงเขารีตาลงมองเธออย่างยากเกินคาดเดาปล่อยฉันเฉินฝานซิงนางบ้านนี่อาหลินเฟยเฟยเคยเสียหน้าขนาดนี้เสียที่ไหนเธอจึงโต้ตอบกลับมาอย่างอับอายและโมโหคำก่นด่าถูกพ่นออกมาจากปากนั้นอย่างไม่ขาดสายเฉินฝานซิงก็ยิ่งบิดแขนเธอด้วยแรงที่เพิ่มมาขึ้นสวีชิงจือเองก็วิ่งออกมาช่วยเธอในตอนนี้เธอจับหญิงสาวอีกคนที่เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างมุ่งร้ายเอาไว้เต็มแรงเฉินเชียนโหรโกรธจนหน้าซีดเนื้อตัวสั่นเทิมจนห้ามไม่อยู่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะรับได้จู่ๆเธอก็ถูกเฉินฝานซิงรังแกจนอับอายขายหน้าประชาชีจนตกอยู่ในสภาพแบบนี้นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะถูกคนเลวพูดเธอสั่งเสียงเข้มไปให้พ้นนางชั่วนางชั่วฉันจะฉีกแกอายอาทุกครั้งที่หลินเฟยเฟยพ่ำด่านคำด่าออกมาหนึ่งคำแรงบิดแขนของเฉินฝานซิงที่ถูกส่งมาก็ยิ่งเพิ่มแรงขึ้นเท่านั้นแต่เธอเองก็ไม่ได้ปล่อยเฉินเชียนโหรที่อยู่อีกด้านหนึ่งไปในเมื่อหลินเฟยเฟยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงงั้นเธอก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแม้ว่าเฉินเชียนโหรจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่ก็กระอักกระอ่วนไม่แพ้หลินเฟยเฟยทั้งคู่เจ็บปวดจนต้องนิ้วหน้าเข้าหากันสีหน้าซีดเผือดเม็ดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากความเจ็บปวดนั้นทำเอาริมฝีปากของเธอสั่นไม่หยุดจะพูดไม่พูดเฉินเชียนโหรข่มตาแน่นต่อหน้าผู้คนมากมายยิ่งเธอเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วด้วยตอบโต้อะไรไม่ได้อยู่แล้วทว่าในใจของเธอแทบจับเฉินฝานซิงมาแล่เนื้อได้อยู่แล้วแต่เธอก็โมโหไม่ได้สีหน้าดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยยิ่งพูดท่าทีบอบบางเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้ดูน่าสงสารพี่คะฉันขอละอย่าเป็นแบบนี้เลยเราเป็นพี่น้องกันเรื่องแค่นี้จะยอมให้กันไม่ได้เลยเหรอเฉินฝานซิงรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของบรรดาจีนมุงที่เริ่มเปลี่ยนไปจนกระทั่งมีใครบางคนออกปากแทนเฉินเชียนโหรพอแล้วเธอเป็นพี่น้องกันต้องทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอทะเลาะกันหนักขนาดนี้แล้วยังจะไม่ลดระวาดอกสุดท้ายแล้วจะไม่ทำเอาครอบครัวต้องขายหน้าเอาเหรอที่ใครเขาว่าพี่สาวมักจะรังแกน้องสาวเพิ่งจะได้เห็นก็วันนี้แหละเฉินฝานซิงหัวเราะหยันออกมาเฉินเชียนโหรละครเรื่องต่อไปของเธอก็รับเล่นเรื่องแม่ดอกบัวขาวเป็นไงจะได้สมบทบาทอย่ามาหงายกาดครอบครัวกับฉันที่นี่ในเมื่อเธอกล้าเล่นงั้นก็อย่ามาทำเป็นแพ้ไม่เป็นจ้องจะให้ฉันพูดก้าวคำนั้นออกมาให้ได้ท่าเดียวไหนจะเอาชื่อเสียงที่ดีของเธอมาเป็นเดิมพันฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายพูดหรือไม่พูดพี่คะเราคุยกันดีๆบ้างได้ไหมเฉินฝานซิงพยักหน้าดีละฉันเข้าใจแล้วเฉินเชียนโหรนิ่งไปก่อนเธอไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายจะพูดง่ายขนาดนี้งั้นดูเหมือนเธอจะไม่ยอมพูดง่ายๆสินะฉันก็ไม่มีปัญญาจะบังคับให้เธอพูดประโยคนั้นหรอกในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นฉันก็จะขอเปลี่ยนกติกาสักหน่อยจบตอนที่255ตอนที่256ฉันไม่ถือนะที่จะเล่นเป็นเพื่อนเธอต่อ
จากนั้นเธอจึงเดินมาหยุดลงตรงหน้าของน้องสาวแล้วกระตุกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยเสียงใสค่อยๆเอ่ยขึ้นอย่างไม่รีบร้อนถ้างั้นก็เอาเป็นคุกเข่าคำนับฉันสักสามครั้งเป็นไงสีหน้าของเฉินเชียนโหรดูแปรเปลี่ยนไปทันตาเธอเงยหน้าขึ้นมาในที่สุดความบอบบางหน้ารังแกนั้นก็ค่อยๆแตกร้าวจนท้ายที่สุดเธอก็ได้ส่งสายตาอาฆาตไปยังพี่สาวต่อหน้าผู้คนมากมายรอยยิ้มของเฉินฝานซิงกว้างขึ้นเธอโน้มตัวลงเข้าใกล้เฉินเชียนโหรทีละน้อยใบหน้าเยือกเย็นจนหน้าใจหายนั้นขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าเธอดีมากแบบนั้นแหละฉันรู้ได้ทันทีเลยว่าการกระชากหนังหน้าของคนหน้าซื่อใจคดอย่างเธอดูจะเป็นงานอดิเรกที่ไม่เลวเลยฉันไม่ถือนะที่จะเล่นเป็นเพื่อนเธอต่อความเครียดแค้นชิงชังในจิตใจของเฉินเชียนโหรทวีความรุนแรงขึ้นเธอมองใบหน้าได้รูปนั้นของเฉินฝานซิงไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไร้ที่ติทุกๆสายตาทุกๆการแสดงออกเล็กน้อยทุกๆลมหายใจทุกๆอย่างที่เป็นเธอล้วนแต่สื่อให้เห็นถึงความสูงค่าอยู่ในนั้นเธออิจฉาพี่สาวอิจฉาทุกอย่างที่เป็นเธออิจฉาจนแทบบ้าไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่มีวันได้ทุกอย่างของพี่สาวมาต่อให้เคยรับบทบาทมามากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่เคยเรียนแบบเฉินฝานซิงได้เลยเมื่อเห็นท่าทีของเฉินเชียนโหรเฉินฝานซิงก็เผยยิ้มขึ้นจังๆแล้วปล่อยมือเธอให้เป็นอิสระก่อนเปลี่ยนเป็นบีบไหล่เธอเอาไว้แทนเฉินเชียนโหรพยายามสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากการเกาะกุมของเธอแต่ก็ไม่นึกเลยว่าเฉินฝานซิงจะแรงเยอะจนเธอขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยรู้สึกได้แค่เพียงว่าเจ้าของใบหน้านั้นแทบจะฝังลงบนไหล่เธอราวกับมันเสียดแทงลงไปในกระดูกเจ็บปวดจนแทบไร้เรี่ยวแรงแต่เมื่อกลับมามองที่เฉินฝานซิงเธอยังคงกรีดยิ้มอย่างสบายใจราวกับว่าคนที่กำลังจะบีบกระดูกหัวไหล่ของอีกคนให้แหลกคามือไม่ใช่เธออย่างนั้นคุกเข่าไหมหืมเฉินฝานซิงเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆทั้งที่ใบหน้าของเธอจะประดับไปด้วยรอยยิ้มทว่ายามที่เธอโมโหหยิ่งทำให้ดูหน้าหวาดกลัวเธอมองในตาคู่นั้นที่ยังคงจ้องมองเธอเพียงแต่ว่าในตอนนี้ความสับสนได้ผุดขึ้นบนในตาที่เต็มไปด้วยความชิงชังคู่นั้นดูเหมือนฉันคงต้องช่วยพวกเธออีกแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินฝานซิงเลือนหายไปในพริบตาก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นในใจของเธอเต้นระส่ำไม่อย่านะดูเหมือนเฉินเชียนโหรจะเดาการกระทำของอีกฝ่ายออกเธอจึงเริ่มดิ้นรนขึ้นมาเฉินฝานซิงกลับออกแรงกดลงบนไหล่ของเธออีกครั้งก่อนจะลุกพรวดขึ้นแล้วใช้มืออีกข้างกดศีรษะเธอลงไปอย่างจังปึกทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเฉินเชียนโหรไม่ทันจะได้พยายามขัดขืนด้วยซ้ำจู่ๆเธอก็ถูกเฉินเชียนโหรกดลงกับพื้นไปเรียบร้อยแล้วหน้าฝากปะทะเข้ากับพื้นอย่างจังราวกับเฉินเชียนโหรจะได้ยินเสียงดังฟีออกจากสมองเธอรู้สึกมึนหัวและตาลายเสียงฮือฮาดังขึ้นมาจากรอบด้านราวกับพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจู่ๆเฉินฝานซิงจะทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้จากนั้นดูเหมือนว่าเฉินฝานซิงจะไม่ยอมหยุดลงง่ายๆเสียงหน้าผากกระทบกับพื้นเสียงดังปักๆดังติดต่อกัน2ครั้งเธอถึงได้ยอมปล่อยเฉินเชียนโหรให้เป็นอิสระก่อนจะสลัดเธอไปอีกทางเฉินเชียนโหรถูกกระแทกจนมึนไปหมดแต่ความรู้สึกนึกคิดของเธอยังคงชัดเจนเธอโกรธเกรี้ยวจนนิ้วทั้งสิบจิกลงบนพื้นเล็บที่ถูกดูแลมาเป็นอย่างดีถูกเบียดจนหักเลือดไหลซิบทว่าแม้แต่ความกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมาเธอก็ยังไม่มีเธอเป็นคนของประชาชนภาพลักษณ์ของเธอก็ยังอยู่ที่นั่นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาในไม่กี่วันมานี้ทำให้เธอจะทำอะไรผีผามจนได้หอมมาใส่หัวอีกไม่ได้แต่จู่ๆเธอดันมาถูกทำให้อับอายขายขี้หน้าอย่างถึงที่สุดเธอจะเงยหน้าขึ้นสู้หน้ากับผู้คนอีกมากมายได้อย่างไรถ้าเป็นไปได้เธอยอมให้เฉินฝานซิงจับศีรษะกระแทกกับพื้นจนหมดสติไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ในความรู้สึกอัปยศเช่นนี้หากเธอหมดสติไปเฉินฝานซิงเองที่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีอยู่แล้วเธอคงหนีไม่พ้นคำวิพากษ์วิจารณ์ของมวลชนและหนีไม่พ้นกฎหมายหากเธอหมดสติเฉินเชียนโหรมีแววตาเย็นลงเธอยกมือขึ้นประคองศีรษะแล้วส่วนเซ่ไปมา2ครั้งแต่ในนาทีที่เธอกำลังจะเป็นลมล้มลงไปเฉินฝานซิงก็สายยิ้มขึ้นพร้อมกับเอ่ยว่าอย่าคิดจะเป็นลมไปตอนนี้เด็ดขาดแรงฉันไม่พอจะกระแทกจนสมองเธอกระทบกระเทือนไม่ต้องห่วงนะฉันออมแรงให้จบตอนที่256ตอนที่257องค์ราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วอย่าคิดจะเป็นลมไปตอนนี้เด็ดขาดแรงฉันไม่พอจะกระแทกจนสมองเธอกระทบกระเทือนไม่ต้องห่วงนะฉันออมแรงให้ร่างของเฉินเชียนโหรแข็งทื่อไปชั่วขณะเธอชะงักอยู่กับที่อย่างทำอะไรไม่ถูกเฉินฝานซิงหลุดคำเสียงเย็นออกมาอย่างอดไม่อยู่ก่อนที่เธอจะเบี่ยงสายตามองไปยังหลินเฟยเฟย
หลินเฟยเฟยตกใจจนเซ่อไปเพราะฉากเมื่อกี้ตั้งนานแล้วในตอนนั้นเองเธอก็สัมผัสได้ถึงสายตาอันเยือกเย็นของเฉินฝานซิงเข้าเธอตกใจจนหน้ายิ่งซีดลงไปอีกเฉินฝานซิงแกอย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ปล่อยไม่ปล่อยนั่นมันเรื่องหลังจากนั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่เฉินฝานซิงว่าพลางเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยลินเฟยเฟยตกอกตกใจจนรีบยกมือขึ้นกุมศีรษะตัวเองอย่านะอย่ากระแทกหัวฉันฉันพูดเฉินฝานซิงเลิกคิ้วขึ้นพลางชะงักเท้าก่อนจะลดสายตาลงไปมองเธองั้นก็พูดออกมาองราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วผู้คนที่มามุงดูกันต่างก็รู้สึกว่าพวกเขาทนดูต่อไปไม่ไหวบางคนถึงกับต้องเอามือขึ้นมาปิดหน้าก้าวคำง่ายๆแต่กลับหน้าอับอายถึงเพียงนี้ตอนนี้หลินเฟยเฟยทั้งอายและโมโหตอนแรกก็อยากจะเหยียบเฉินฝานซิงให้จมดินสักครั้งให้เธอหมอบอยู่แทบเท้าของพวกเธออย่างต่ำต้อยไม่ต่างอะไรกับทาสราคาถูกเธอก็แค่ทนดูคนทำผิดที่วางท่าเย่อหยิ่งราวกับเป็นราชินีสูงสักอยู่ไม่ไหวแต่นึกไม่ถึงเลยว่าสภาพของเฉินฝานซิงที่เธอจินตนาการไว้จะกลายมาเป็นตัวเองในตอนนี้เฉินฝานซิงครึ้มอกครึ้มใจเธอเบี่ยงตัวไปหยิบเอาทัดยัว5เซตนั้นขึ้นมาถือไว้แล้วพิงร่างกับเคาน์เตอร์มองดูเข็มกลัดและคัฟลิงแล้วยกยิ้มขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ว่าไงนะฉันไม่ได้ยินลิ้นเฟยเฟยกัดฟันอย่างแรงแต่ก็ยังพูดออกมาอย่างฝืนใจองค์ราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วเหมือนฉันจะจำได้ว่าต้องพูด3ครั้งนะองค์ราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วเฉินฝานซิงปิดตลับนั้นลงแล้วกวาดตามองสภาพของหลินเฟยเฟยอีกครั้งแล้วเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่สวีชิงจือจับตัวเธอเอาไว้คนพวกเดียวกันกับเฉินเชียนโหรเธอไม่ปล่อยให้หลุดรอดไปแน่นอนเมื่อหญิงสาวคนนั้นสบเข้ากับในตาของเฉินฝานซิงเธอตกใจจนต้องรีบย่นคอแล้วเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนว่าองราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วองราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วองราชินีหม่อมฉันผิดไปแล้วเฉินฝานซิงกวาดสายตามองเธออย่างเยือกเย็นก่อนจะหันมองไปยังเฉินเชียนโหรดูเหมือนเขาจะวางตัวดีกว่าเธอนะต่อไปเล่นได้แต่หาพวกก็ต้องดูให้ดีๆอย่ามองฉันแบบนั้นอย่าทำภาพลักษณ์ตัวเองพังแล้วก็อย่าคิดจะลอบกัดฉันด้วยถ้าพวกเธอมีมันสมองก็ควรภาวนาให้ฉันอยู่อย่างสงบสุขไปตลอดชีวิตไม่งั้นหากวันไหนที่ฉันเป็นอะไรขึ้นมาผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งก็คือพวกเธออุ๊ฟในที่สุดสวีชิงจือที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็เผลอหลุดคำออกมาเฉินฝานซิงกวาดตามองเธอวูบหนึ่งก่อนที่สวีชิงจือจะเอ่ยกลั้วหัวเราะขึ้นว่าเธอนี่ก็ร้ายเกินไปแล้วถ้าวันไหนเธอล้มจนเป็นรอยทะลอกขึ้นมาตำรวจไม่ต้องไปลากตัวพวกนี้มาสอบปากคำเลยหรือถ้าเธอจะเล่นซ่อนหากับพวกเราแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตากัน 2-3 วันพวกนี้ไม่ต้องถูกจับข้อหาลักพาตัวกันเลยหรอเฉินฝานซิงพยักหน้าอืมอะไรทำนองนั้นยังจะมาอะไรทำนองนั้นเธอหมายความว่าแบบนั้นนั่นแหละเฉินเชียนโหรและหลินเฟยเฟยกัดฟันแน่นด้วยใบหน้าซีดขาวเป็นแบบนั้นวันนี้เธอก็ยังถอนหายใจออกมาไม่ได้ต่อไปต้องคอยระวังไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับเฉินฝานซิงต้องให้พวกเธอจ้างบอดี้การ์ดมาคุ้มกันเธอทุกวันเลยไหมล่ะนางชั่วนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆจบตอนที่257ตอนที่258ฉันจะฟ้องในตอนนั้นชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังประธานฉีก็ได้ก้าวออกมาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์สวัสดีครับคุณหนูเฉินผมคือทนายของคุณตอนนี้ผมมั่นใจอีก3เรื่องผู้จัดการร้านซึ่งรับผิดชอบร้านนี้และพนักงานอีก4คนมีความผิดเนื่องจากดูถูกคุณด้วยวาจาหมิ่นประมาทเหยียดหยามเกียรติต่อหน้าที่สาธารณะจนทำให้เสียชื่อเสียงเรื่องหนักหน้าดูคุณจะฟ้องพวกเขาและร้านจินเวลลี่แห่งนี้ใช่ไหมเฉินฝานซิงตอบรับอย่างไม่ลังเลใช่ค่ะฉันจะฟ้องเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าของร้านและพนักงานร้อนรนขึ้นทันทีคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่เราผิดไปแล้วคุณหนูใหญ่คุณอย่าทำแบบนั้นเลยเมื่อกี้เป็นความผิดของเราเองคนจิตใจกว้างขวางอย่างคุณอย่าได้ถือสากับคนต่ำต้อยอย่างพวกเราเลยคำขอโทษขอโพยจากผู้คนตรงหน้าไม่เปลี่ยนสีหน้าเรียบเฉยของเฉินฝานซิงคนจิตใจกว้างขวางไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกฉันมันก็แค่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นคนหนึ่งแล้วก็อย่ามาเรียกฉันว่าคุณหนูใหญ่คุณหนูของสกุลเฉินมีแค่คนเดียวนั่นคือเฉินเชียนโหรเฉินฝานซิงเอ่ยขึ้นเสียงเรียบหันไปมองทนายที่โผล่เข้ามาอย่างกระทันหันแล้วพยักหน้ารับเบาๆต่อไปก็รบกวนคุณด้วย
ทนายพยักหน้าคุณหนูเฉินเกรงใจเกินไปแล้วเธอหันไปมองประธานฉีที่อยู่อีกด้านหนึ่งแล้วพยักหน้าให้เขาเบาๆเฉินฝานซิงไม่พูดสิ่งใดออกมาอีกแต่กลับก้มลงไปมองลงไปยังเซตทัดยัวฮาดในมือดูเหมือนทัดยัวฮาดเซตนี้คงจะเป็นของฉันแล้วเฉินเชียนโหรมองเธออย่างอาฆาตเฉินฝานซิงมองเธอย่างเยือกเย็นฉันเคยบอกเธอแล้วว่าสิ่งไหนที่ฉันไม่ต้องการฉันไม่เห็นค่าถ้าเธออยากได้ฉันก็จะยกให้แต่ว่าสิ่งไหนที่ฉันต้องการสิ่งไหนที่ฉันหวงใครก็มาแย่งไปไม่ได้เฉินเชียนโหรไม่เชื่อเธอก็ลองดูว่าเธอจะได้อะไรไปจากฉันเฉินฝานซิงเอ่ยทิ้งคำพูดเอาไว้อย่างเยือกเย็นก่อนจะหันไปมองหน้าซีดเผือดของผู้จัดการเหลียงของห่อเสร็จแล้วช่วยส่งไปที่บ้านฉันด้วยแล้วก็เครื่องประดับมูลค่า 24,380,000 ในมือคุณหนูเฉินอย่าลืมส่งให้ฉันเด็ดขาดเฉินฝานซิงพูดจบเก็บของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินออกจากร้านนั้นไปพร้อมกับสวีชิงจือผู้คนพากันหลบทางให้เธอทันทีเพียงแค่มุงดูอยู่ข้างๆก็ถูกท่าทีของเฉินฝานซิงกำราบจนราบคาบเกมนี้ก็เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะที่โค้งใหญ่โค้งสุดท้ายเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆพวกขาคิดมาเสมอว่าเฉินฝานซิงเป็นคนที่ภายนอกดูเย็นชาและสูงส่งและเป็นผู้หญิงที่ดูมีสไตล์เมื่อพบกันก็ต้องรักษาระยะห่างเด็ดขาดและไม่ควรเข้าไปแย่นึกไม่ถึงว่านอกจากจะลงมือเองแบบนี้ยังจะไม่มีการไว้หน้าใดๆให้กับอีกฝ่ายอาจมีอยู่แวบหนึ่งที่พวกเขาคิดว่ามันเกินไปแต่เมื่อลองย้อนกลับมานึกเรื่องทุกอย่างใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบเฉินฝานซิงก็ไม่ใช่คนที่ผิดมาตั้งแต่เริ่มเฉินฝานซิงไปได้ไม่นานก็ได้เห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังมุ่งตรงมาทางนี้จากสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลนักชายหนุ่มสีหน้ากล้ามกลืนกับหญิงสาวเจ้าของร่างอรชรในชุดแนบเนื้อแต่งหน้าจนสวยหยาดเยิ้มเธอกำลังลากชายหนุ่มตรงเข้ามาทางนี้เฉินฝานซิงไม่ได้ใส่ใจในตอนแรกแต่เฉินฝานซิงกลับสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นดวงตาเป็นประกายขึ้นหลังจากที่ได้เจอเธอทนายความเองก็ตามหลังเธอมาติดเขาเอ่ยบางอย่างขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาจากนั้นเฉินฝานซิงก็กระตุกมุมปากขึ้นแล้ววกกลับไปที่ร้านนั้นใหม่อีกครั้งนำเอาแหวนคู่ที่เฉินเชียนโหรให้เธอก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นแหวนที่จะนำไปให้เฉินเต๋อฝานและหยางลี่เวยคู่นั้นออกมาจากนั้นเธอก็เดินออกไปนอกร้านอีกครั้งแล้วส่งตลับแหวนในมือนั้นให้กับผู้หญิงพราวเสน่ห์คนนั้นให้เธอขอให้พวกเธอคบกันไปจนแก่เท่าครองรักกันไปตลอดเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันตลอดไปชายหนุ่มหน้าเหวอไปหลังจากนั้นแต่หญิงสาวกลับรับตลับใส่แหวนนั้นมาด้วยความดีใจที่มีคนบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วก็จะมีคนเอาแหวนคู่หนึ่งมาให้ฟรีๆดูถ้าจะจริงสินะขอบคุณเมื่อเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งเฉินฝานซิงก็จากไปไกลแล้วสวีชิงจือหันไปเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยรู้จักกันเหรอเฉินฝานซิงสายหน้าไม่รู้จักงั้นเธอสวีชิงจือไม่ทันได้พูดจบเสียงร่ำร้องอย่างใจสลายก็ได้ดังขึ้นมาจากในตัวร้านฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงของผู้จัดการร้านที่บ้าอำนาจคนนั้นแกไอชั่วผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมแกถึงไม่ละอายใจต่อฉันกับลูกจางผิงจู่ๆแกก็ไปหาเมียน้อยจู่ๆแกก็ไปหาเมียน้อยแกเธอรู้ได้ยังไงเพราะฉันมีแฟนที่วิเศษวิโสและก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไงจบตอนที่258ตอนที่259ชายหนุ่มมาแล้วจู่ๆสีหน้าของสวีชิงจือก็เคร่งขรึมลงการแสดงความรักได้ระเบิดลงตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อนึกไปถึงภาพเมื่อครู่สวีชิงจือก็ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างเบิกบานว่าแต่วันนี้สบายใจจริงๆเลยนะแค่นึกถึงสภาพที่เฉินเชียนโหรกับหลินเฟยๆที่ถูกเล่นงานไปวันนี้ฉันก็แฮปปี้สุดๆเฉินฝานซิงเพียงแค่กระตุกยิ้มเย็นขึ้นมาเรียบๆไม่พูดไม่จาเพียงไม่นานสวีชิงจือก็ได้เอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าแต่วันนี้ที่ทำเอาเฉินเชียนโหรอับอายขายหน้าขนาดนั้นฉันว่าต่อไปเธอคงจ้องหาโอกาสหาเรื่องปวดหัวมาให้เธออีกแน่ๆเฉินฝานซิงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยมีครั้งไหนบ้างที่เธอไม่หาเรื่องปวดหัวมาให้ฉันเพียงแต่ฉันในตอนนี้มีกำลังพอที่จะหยุดเธอได้เรื่องก่อนหน้านี้ควรจะสสางได้แล้วก่อนหน้านี้เธอมัวเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับสกุลซูแต่สุดท้ายก็ถูกใครบ้างคนตัดหน้าไปเป็นฮองเฮาเสียก่อนซูเหิงเฉินเชียนโหรสกุลเฉินให้แม่ของเธอทนอยู่กับคำว่าขมขื่นและทุ่มเทแต่ในขณะพวกเขากลับมีแต่คำว่าความสุขและความละโมบไม่มีทาง
ดูเหมือนว่าหลังจากเลิกกับซูเหิงแล้วจะเป็นเรื่องโชคดีสำหรับเธอนะฉันจะได้ไม่ต้องเห็นผู้หญิงที่วงเวียนอยู่กับสกุลซูคนนั้นอีกแล้วดูสิตอนนี้เราได้ทำงานด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันแล้วก็อีกอย่างสวีชิงจือไม่ทันได้พูดต่อก็เหลือบไปเห็นเข้ากับชายคนหนึ่งในชุดเสื้อสูทรองเท้าหนังที่กำลังมุ่งตรงมาทางนี้คุณหนูเฉินคุณหนูสวีอวีทรงเอ่ยทักทายคนทั้งคู่เฉินฝานซิงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยผู้ช่วยอวีคุณมาได้ยังไงอวีทรงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณผู้ชายมารับคุณครับเฉินฝานซิงเบี่ยงตัวไปเล็กน้อยก็เจอเข้ากับรถเปิดประทุนคันสีดำที่แสนคุ้นเคยจอดอยู่ไม่ไกลนักดูเหมือนชายหนุ่มในรถจะมองเห็นเธอประตูรถจึงถูกเปิดขึ้นในตอนนั้นร่างสูงสง่าได้ก้าวลงมาจากรถคันหรูและสุขุมคันนั้นชุดสูทแบรนด์ดังทั้งตัวถูกรีดจนเรียบไปทุกกระเบียดนิ้วรูปหน้าคมเข้มดูเรียบเฉยเขาเพียงหยุดยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรัศมีข่มผู้คนสูงสักและสง่างามทว่ากลับทำเอาคนที่เห็นต้องถอยห่างผู้คนที่เข้าๆออกๆในห้างแห่งนั้นพากันหยุดมองเขาแต่แค่เพียงแวบเดียวคนพวกนั้นก็ไม่กล้าที่จะมองต่อผู้ชายแบบนั้นต่อให้มองนานกว่านี้ยังรู้สึกฟุ่มเฟือยสวีชิงจือสายหน้าผู้ชายคนนี้นี่สุดยอดจริงๆแต่ก็มาเร็วเกินห้างแห่งนี้อยู่ห่างจากใจกลางเมืองแม้จะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนแต่ว่าแถวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ไม่ได้รับการพัฒนามาแล้วเป็น10กว่าปีแค่คิดว่าเขาคือผู้บริหารสูงสุดของสมาคมสกุลป่อที่สง่างามและน่าเกรงขามและเมื่อดูจากค่าตัวของเขาแล้วเขาก็ไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีหากมาจากใจกลางเมืองหลักก็สงสัยว่าเขาคงจะบินมาละมั้งเฉินฝานซิงเดินไปยังชายหนุ่มคุณมาได้ไงป๋อจิงชวนก้มลงมองใบหน้ารูปไข่ที่งดงามอ่อนหวานช่างแตกต่างจากหญิงสาวที่เย็นชาและแข็งกระด้างในวิดีโอนั้นอย่างสิ้นเชิงเขายกมือขึ้นวางฝ่ามือหน้าและอบอุ่นลงบนผมของเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเฉินฝานซิงชะงักไปเล็กน้อยความอบอุ่นปรากฏขึ้นใบหน้านั้นอีกครั้งเปล่าค่ะฉันจะได้รับบาดเจ็บได้ยังไงป๋อจิงชวนกระตุกมุมปากขึ้นในเวลาแบบนี้คุณควรจะโผล่มากอดผมพร้อมน้ำตาแล้วฟ้องผมว่าวันนี้คุณถูกรังแกมาอย่างหนักไม่ก็ต้องคิดว่าจะอ้อนผมยังไงทำไมล่ะเฉินฝานซิงเอ่ยถามขึ้นอย่าสงสัยแบบนั้นผมจะได้จัดการพวกที่รังแกคุณให้ไงสวีชิงจือและอวีทรงที่อยู่อีกด้านหนึ่งสบตากันอย่างงุนงงจบตอนที่259ตอนที่260ผู้หญิงแบบนั้นเหมาะกับผู้ชายห่วยๆมากกว่าสวีชิงจือและอวีทรงที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้สบตากันอย่างงุนงงคนหนึ่งทำตัวไม่ถูกอีกคนหนึ่งก็แทบอยากจะจกสายตาใครบางคนแต่เฉินฝานซิงกลับเลิกคิ้วขึ้นคุณชอบแบบนั้นมากกว่าเหรอฉันว่าเรื่องพวกนี้เฉินเชียนโรน่าจะถนัดผู้หญิงแบบนั้นเหมาะกับผู้ชายห่วยๆมากกว่าสวีชิงจือและอวีทรงสบตากันอีกครั้งพร้อมทั้งพยักหน้าให้กันท่านประธานป๋อคุณผู้ชายพูดถูกเขาว่าพลางยื่นมืออบรอบเอวของเฉินฝานซิงเอาไว้แล้วลากเธอเข้ามาในอ้อมกอดเสียงแหบทุ้มอันอบอุ่นดังขึ้นอย่างราบเรียบอีกครั้งอย่าเอาเธอมาเปรียบเทียบตัวเองบ่อยนักมันเป็นการดูถูกตัวเองแล้วก็ดูถูกผมด้วยพวกเขาต่างก็เข้าใจในสิ่งที่ป๋อจิงชวนพยายามจะสื่อผู้ชายห่วยๆคนหนึ่งกับผู้หญิงไม่ได้เรื่องคนหนึ่งของคนละอย่างกันนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าแต่นี่สวีชิงจือหันมองซูเหิงวูบหนึ่งก่อนจะส่งข้อความผ่านทางสายตาไปให้เขานึกไม่ถึงเลยว่าคนที่แต่งตัวดีมีชาติตระกูลอย่างคุณผู้ชายของคุณจะเป็นผู้ชายที่ปากร้ายได้ขนาดนี้อวีทรงยังคงทำตัวไม่ถูกแต่ก็ยิ้มขึ้นเล็กน้อยพอเป็นมารยาทเขาเองก็ใกล้จะชินแล้วคำแซวของป๋อจิงชวนทำเอาเธอหลุดคำออกมาเบาๆไม่พูดคุณก็ช่วยอยู่แล้วบัตรของคุณทนายที่คุณเตรียมไว้ให้ประธานฉีแล้วก็สามีของผู้จัดการร้านนั่นและแฟนสาวของเขาทั้งหมดนี้เป็นคุณูปการจากคุณทั้งนั้นป๋อจิงชวนก้มลงมองเธออย่างราบเรียบถ้าเป็นแบบนั้นคุณคิดไว้หรือยังว่าจะให้รางวัลอะไรผมทำมื้อเย็นให้คุณมื้อเย็นเป็นค่าชดเชยที่คุณตกลงไว้กับผมเมื่อเช้าตอนนี้คือรางวัลอย่าเหมารวมเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นี่เองดูเหมือนเฉินฝานซิงจะเข้าใจในสิ่งที่ป๋อจิงชวนพูดแล้วเธอจึงพยายามคิดหาคำตอบพวกเธอสองคนน่ะพอได้แล้วแน่จริงก็ไปยั่วพวกสาวๆข้างในที่กำลังพลอดรักกันอยู่นู่นสิทำไมต้องมายั่วพวกเราด้วย
แค่คำว่าพวกเราแค่คำเดียวก็ทำเอาอวีทรงไปไม่ถูกจนต้องเม้มปากเฉินฝานซิงเองก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเธออยากจะพลาออกจากป๋อจิงชวนแต่ก็ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมปล่อยเธอไปเขาเพียงแค่เคลื่อนสายตาไปมองสวีชิงจือแวบหนึ่งก่อนจะหันไปเปิดประตูรถแล้วรังเฉินฝานซิงให้เคลื่อนไปหยุดอยู่หน้าประตูขึ้นรถแต่ว่าชิงจือให้เธอกลับเองสวีชิงจือนี่มันไร้หัวใจสุดๆสำนวนที่ว่าข้ามแม่น้ำเสร็จก็รื้อสะพานนี้สร้างมาเพื่อคุณถูกไหมเฉินฝานซิงปล่อยสวีชิงจือไว้แบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วเธอหมุนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป๋อจิงชวนหันไปมองยังสวีชิงจือแต่สายตาของเธอกลับชะงักไปกลางคันก่อนจะมองไปยังสวีชิงจือราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นชิงจือตอนเย็นมาหาฉันนะฉันจะลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองป๋อจิงชวนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขามองเธอด้วยสายตาไม่พอใจเขาและความสนใจจากเธอก่อนจะวางสายตาไปยังสวีชิงจือทั้งที่มันเป็นแค่สายตาเย็นชาคู่หนึ่งแต่ทว่าสวีชิงจือก็เข้าใจถึงคำเตือนในแววตานั้นได้ทันทีไม่ต้องหรอกเธออย่าเพิ่งยั่วฉันก่อน2วันนี้ฉันต้องไดเอทลดอาหารเพื่อไปงานเลี้ยงที่วิทยาลัยขืนกินเข้าไปอีกเดี๋ยววันนั้นก็มีคนมาหัวเราะเยาะที่ฉันอ้วนฉันคงอายเขาแย่เลยพวกเธอไปเถอะถึงยังไงฉันก็ขับรถมาเฉินฝานซิงจนปัญญาโอเคงั้นเธอก็ระวังนะในตอนนั้นอวีซงก็เปิดประตูรถอีกฝั่งหนึ่งออกแล้วยืนรอป๋อจิงชวนมาขึ้นรถอยู่ข้างๆทว่าไมบัคคันหนึ่งมาจอดอยู่ห่างออกไปไม่ไกลกันนักเมื่อได้ข่าวว่าเฉินเชียนโหรบังเอิญเจอเฉินฝานซิงแล้วถูกเธอรังแกเข้าสู่เหิงก็รีบมาที่นี่ด้วยความร้อนใจจบตอนที่260ตอนที่261เฉยเมยเมื่อได้ข่าวว่าเฉินเชียนโหรบังเอิญเจอเฉินฝานซิงแล้วถูกเธอรังแกเข้าสู่เหิงก็รีบมาที่นี่ด้วยความร้อนใจเขาเปิดประตูรถออกมาด้วยสีหน้ากังวลทว่าเขากลับเห็นภาพของสองร่างที่แสนคุ้นตาปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ไกลนักนั่นฝานซิงกับสวีชิงจือสวีชิงจือเพิ่งปลีกตัวออกมาในตอนนั้นแต่อีกสองคนที่เหลือกำลังหันหลังให้เขาอยู่เพียงแค่มองจากข้างหลังเขาก็ไม่อาจรู้ได้ว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครทำไมฝานซิงถึงได้ดูสนิทสนมกับชายคนนั้นนักเธอยอมให้ผู้ชายคนอื่นกอดเธอได้อย่างไรอีกอย่างเมื่อกี้ตอนที่เธอหันมาเธอเห็นเขาแล้วแท้ๆแต่ว่าสายตาของเธอนั้นไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆเย็นชาราวกับกำลังมองคนแปลกหน้าคนหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นแม้ว่าเธอจะเห็นเขาในขณะที่กำลังอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนอื่นเธอก็ไม่แม้แต่จะรู้สึกผิดหรือเป็นกังวลเลยสักนิดทั้งที่เมื่อก่อนเธอออกจะแคร์เขาขนาดนั้นแม้แต่ครั้งไหนที่เผลอไปแต่เนื้อต้องตัวกับเพื่อนร่วมงานชายแม้แต่เพียงปลายก้อยพอเธอเห็นเขาเข้าสายตาคู่นั้นก็เศร้าส้อยและร้อนรนแถมยังหลีกเลี่ยงการทำความรู้จักกับเพศตรงข้างอย่างไม่ต้องขอเพราะกลัวว่ามันจะทำให้เขาเข้าใจผิดแล้วทำไมพอตอนนี้เธอถึงได้เย็นชาขนาดนั้นราวกับมันเป็นเรื่องปกติจริงอยู่ที่เขาเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงพวกเขาเพิ่งเลิกกันกี่วันเองหัวคิ้วของเขายิ่งขมวดเป็มแน่นเฉินฝานซิงกลับไม่หันมามองเขาอีกแม้เพียงหางตาเธอก้มตัวลงก้าวขึ้นรถไปความใจหายที่ผุดขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาที่ไปเขาเผลอก้าวไปข้างหน้าสองก้าวอย่างลืมตัวพี่ในตอนนั้นเองหลินเฟยก็ร้องเรียกเขาทั้งน้ำตาเท้าของซูเหิงชะงักนิ่งลงทันทีร่างสวยที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมฟุ้งโผล่เข้ามากอดเขาไว้แน่นพี่เหิงเมื่อเฉินเชียนโหรเห็นเขาเข้าก็รีบโผล่เขากอดเข้าทันทีนี่พี่ต้องเอาคืนแทนพวกเราให้ได้นะวันนี้เราถูกยายชั่วเฉินฝานซิงนั่นรังแกหนักมากพี่ดูหน้าผากเชียนโหรสิเพราะนั่งชั่วนั่นทั้งนั้นมันกดหัวเชียนโหรกระแทกพื้นแรงๆตั้ง3ครั้งป๋อจิงชวนที่กำลังเบี่ยงตัวเดินไปยังประตูรถอีกฝั่งชะงักตัวเล็กน้อยดวงตำลึกล้ำคู่นั้นค่อยๆรีลงเขาหันมองอวิสงวูบหนึ่งก่อนจะโน้มตัวขึ้นรถไปอะไรนะกระแทกหัวให้ฉันดูหน่อยซูเหิงรีบประคองหน้าของเฉินเชียนโหรเอาไว้เมื่อเห็นรอยแดงเป็นปื้นตรงหน้าผากของเธอความสงสารก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาทำไมถึงเจอกับเธออีกล่ะเธอจะออกห่างจากฝานซิงสักหน่อยไม่ได้เลยเหรอเฉินเชียนโหรร้องไห้ออกมาอย่างปวดใจเธอเป็นพี่สาวของฉันนะก่อนหน้านี้เธอไม่เคยทำเรื่องที่เลยเถิดขนาดนี้มาก่อนฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะทำมันทั้งหมดนี่เป็นความผิดของเขาเองที่ทำให้เฉินฝานซิงกลายเป็นคนไร้เหตุผลแบบนี้แล้วก็ทำให้เฉินเชียนโหรเจ็บหนักเช่นนี้ขึ้นรถก่อนฉันจะพาเธอไปทำแผลที่โรงพยาบาลงั้นพี่ชายพี่ก็ดูแลเชียนโหรให้ดีๆล่ะ
ฉันกับเวยๆจะขับรถกลับกันเองตื้มขับรถระวังซูเหิงเอ่ยขึ้นเรียบๆก่อนจะขับรถออกไปรถของซูเหิงเคลื่อนตัวออกไปไม่กี่นาทีหลินเฟยๆก็หันตัวมาร่างสูงของอวีซงกายืนอยู่เบื้องหน้าเธอก่อนแล้วคุณหนูหลินเจอกันอีกแล้วนะครับหลินเฟยๆขมวดคิ้วมุ่นนายคืออาแค่เธออ้าปากพูดฝ่ามือหนักๆก็ประทับลงไปบนปากเธอหนึ่งทีเธอแทบจะจำขึ้นมาได้เดี๋ยวนั้นว่าชายคนนี้คือคนที่แทบจะหักแขนเธอหลุดไปข้างหนึ่งแกจะทำอะไรเปล่าครับผมก็แค่คิดว่าปากคุณมันน่ารังเกียจจริงๆข้ออ้างนี้ใครบ้างจะรับได้แกเป็นบ้าเหรอฉันอาเป็นฝ่ามือหนักๆนั่นอีกครั้งที่ทำเอาหลินเฟยๆขาพับลงไปกองกับพื้นริมฝีปากขึ้นสีแดงด้วยความเจ็บแสบผมขอเตือนเอาไว้สักหน่อยต่อไปหัดพูดเรื่องดีๆซะบ้างไม่อย่างนั้นคืนผมยังได้ยินอะไรที่ไม่เข้าหูอีกครั้งต่อไปมันคงไม่จบลงง่ายๆแบบนี้เขาว่าจบก็เดินจากไปหลินเฟยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำผิดอะไรหลายวันมานี้เธอถึงได้รับแต่เรื่องน่าอายและอัปยศที่สุดในชีวิตเธอกรีดร้องเสียงแหลมอยู่บนพื้นอย่างบ้าคลั่งภายในตัวรถเฉินฝานซิงเฝ้ามองทุกอย่างด้วยสายตาเฉยไม่ก่อนจะถอนสายตากลับมาจบตอนที่261ตอนที่262เมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับผมภายในตัวรถเฉินฝานซิงเฝ้ามองทุกอย่างด้วยสายตาเฉยไม่ก่อนจะถอนสายตากลับมาเธอถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงนึกถึงของมูลค่า 200,000 กว่าที่จู่ๆก็ได้มาเฉินฝานซิงสูดหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะหันไปคุยกับอีกฝ่ายยังพอมีเวลาไปที่ที่หนึ่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมสถานสงเคราะห์เด็กเหอซือในนาทีที่รถจอดป๋อจิงชวนหันไปมองดูสถานที่แห่งนั้นผ่านหน้าต่างจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นคุณสนับสนุนที่นี่เสมอเฉินฝานซิงประหลาดใจคุณสืบเรื่องฉันป๋อจิงชวนชำเลืองมองเธอวูบหนึ่งครั้งก่อนหลังจากที่คุณได้เงิน8ล้านมาจากห้างคุณก็มาที่นี่เป็นที่แรกแบบนี้นี่เองเฉินฝานซิงเลียริมฝีปากอย่างประมาทที่แท้เธอก็เข้าใจเขาผิดไปที่นี่เป็นสถานที่ที่แม่ฉันโตมาที่แบบนี้ขาดคนสนับสนุนแล้วอยู่ยากฉันยังไม่อยากให้มันหายไปต่อหน้าต่อตาฉันเฉินฝานซิงหันไปยิ้มให้เขาแล้วเปิดประตูลงไปลงมาสิเดี๋ยวแนะนำเด็กคนหนึ่งให้รู้จักเขาเลิกคิ้วยื่นมือไปคว้าแขนเธอเอาไว้แล้วดึงเข้ามาในอ้อมกอดใบหน้ารูปงามเคลื่อนเข้ามาประชิดเธออย่างไม่ทันตั้งตัวชอบเด็กผมไม่กลัวลำบากหรอกนะเฉินฝานซิงสั่นเทาขึ้นทันทียังไม่ทันจะแต่งงานคุณก็คิดเรื่องนี้แล้วไม่ได้หรือไงไม่ได้แล้วเมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับผมเฉินฝานซิงสีหน้าที่เปลี่ยนไปเธอแอบกลบเกลื่อนความรู้สึกเล็กน้อยนี่ก็ต้องใช้เวลาป๋อจิงชวนนิ่งลงเขามองหญิงสาวที่ห่างกันเพียงคืบก่อนจะก้มลงไปมอบจุมพิษลงบนริมฝีปากของเธอหนึ่งครั้งขี้อ้อนว้าวชิงชิงพวกเขากำลังจุ๊บๆกันละเห็นแล้วละเคยได้ยินว่าแค่จุ๊บๆกันก็จะมีน้องน่ารักน่ารักออกมาด้วยพวกเขากำลังจะมีน้องกันแล้วประตูรถของเฉินฝานซิงถูกเปิดออกแล้วในตอนนั้นเด็กอายุ 4-5 ขวบกำลังพิงประตูรถพร้อมกับสองศีรษะน้อยๆที่โผล่ขึ้นมองเธอแววตาไร้เดียงสาที่สีขาวดำแยกกันอย่างแจ่มชัดนั้นกำลังมองมาตาแป๋วเฉินฝานซิงหน้าแดงขึ้นเป็นปืนจู่ๆก็ดันปล่อยให้เด็กตัวน้อยขนาดนี้มาเห็นพวกเขาเข้าพลาดจริงๆพักนี้ดูเหมือนน่าจะดูบางลงถนัดตาป๋อจิงชวนหัวเราะเสียงแผ่วก่อนจะเอ่ยขึ้นข้างหูของเธอหากแค่จูบกันก็มีลูกได้นั่นก็คงเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ชายที่ความสุขต้องลดลงไปกว่าครึ่งเฉินฝานซิงมองของอย่างไร้คำพูดก่อนโน้มตัวลงจากรถไปในตอนนั้นอาจเป็นเพราะหาเด็กๆไม่เจอคุณครูหนุ่มสาวสองคนจึงรีบวิ่งเข้ามาทางนี้เมื่อเห็นว่าสองมือของเฉินฝานซิงกำลังจูงมือเด็กๆอยู่พวกเขาจึงผ่อนลมหายใจได้อย่างโล่งอกคุณหนูฝานซิงคุณมาแล้วป๋อจิงชวนก้าวลงมาจากอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถในนาทีนั้นร่างสูงตระหง่านก็ดึงดูดสายตาของครูสาวได้ในชั่วพริบตาจนกระทั่งเขาหันมาดวงตาของคุณครูก็เบิกกว้างว้าวเขาหล่อจังเลยเสียงหวานของเด็กสาวที่เฉินฝานซิงกุมมืออยู่ร้องขึ้นจากนั้นจึงผ่ามือจากเฉินฝานซิงแล้ววิ่งเข้าไปหาเขาร่างน้อยๆตัวนุ่มนิ่มนั้นวิ่งต่อแต่เข้ามาราวจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่
ป๋อจิงชวนก้มมองเด็กน้อยที่จู่ๆก็โผล่เข้ามากอดเข่าของเขาหัวคิ้วย่นเข้าหากันเล็กน้อยใบหน้านั้นก้มลงมองร่างจิ๋วที่กำลังเงยหน้ามองเขาอยู่คุณอาคุณอาซินซินอยากแต่งงานกับคุณอาคุณอามาสู่ขอซินซินได้ไหมป๋อจิงชวนขมวดคิ้วพร้อมเอ่ยเสียงเรียบไม่ได้หนูน้อยซินซินเบ้ปากอย่างปวดใจหยาดน้ำใสเอ่อล้นออกมาจากด้วยตากลมโตทำไมอะซินซินไม่ช่วยหยอเขาพยักหน้าพลางยกมือชี้เฉินฝานซิงแล้วเอ่ยขึ้นหนูไม่น่ารักเท่าเธอจบตอนที่262ตอนที่263สร้างศัตรูหัวใจหนูไม่น่ารักเท่าเธอซินซินกระพริบตาลงหนึ่งครั้งน้ำตาเม็ดหนึ่งร่วงลงมาจากกรอบตาจากนั้นจึงหันมองตามทิศทางที่ป๋อจิงชวนชี้ไปเฉินฝานซิงเองก็ผงะไปชั่วขณะคุณครูของสถานสงเคราะห์และเด็กอีกคนก็หันไปจ้องเธอเช่นกันเธอรู้สึกขัดเขินอยู่ในใจใบหูขึ้นสีแดงระเรื่อใครน่ารักคุณป๋อจิงชวนตอกย้ำอีกครั้งอีก 4-5 ปีเธอก็จะย่างเข้าเลข3แล้วจู่ๆก็มาถูกเรียกว่าน่ารักเนี่ยนะเธอมองหนูน้อยที่ยังสูงไม่ถึงเข่าของเขารู้สึกอึดอัดเสียยิ่งกว่าอึดอัดต่อหน้าเด็ก 3-4 ขวบแบบนี้เขาจะสงวนปากสงวนคำบ้างไม่ได้หรือไงไม่รู้เลยจริงๆว่าหากต่อไปเขามีลูกเขาจะเข้ากับลูกได้ด้วยวิธีไหนซินซินมองเฉินฝานซิงดวงตากลมโตปริ่มน้ำตากระพริบปริบปริบก่อนที่สุดท้ายเธอจะกอดขาของผู้ชายรูปหล่อสูงยาวเข่าดีคนนั้นเอาไว้พร้อมกับใบหน้าเล็กยุ่งเหยิงชิงชิงที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็วิ่งเข้ามาลากซินซินไปอีกทางซินซินก็เมื่อกี้นะฝานซิงกับคุณอาเขาก็จูจุ๊บกันไปแล้วไม่เดี๋ยวเขาก็มีน้องกันแล้วเธอจะแย่งป๊าป๊าของน้องไม่ได้เข้าใจไหมป๋อจิงชวนยกยิ้มขึ้นพลางลดสายตาลงมองเด็กชายป๊าป๊าคำเรียกนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากหนูเข้าใจคุณอาเป็นสามีของน้าฝานซิงเป็นป๊าป๊าของน้องเพราะงั้นหนูเลยแต่งงานกับเขาไม่ได้แล้วซินซินยกมือขึ้นปาดน้ำตาอย่างเศร้าสร้อยก่อนจะถูกชิงชิงจูงมือวิ่งเข้าลานบ้านไปเฉินฝานซิงถอนหายใจในตอนนั้นป๋อจิงชวนก็เดินมาหยุดตรงหน้าเธอครูคนหนึ่งเฉียดเข้ามาใกล้ป๋อจิงชวนเธอใบหน้าขึ้นสีด้วยความเขินอายความสูงสักที่แผ่ออกมาเล่นเอาเธอทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยคุณหนูฝานซิงเข้ามาสิคะอึมค่ะเฉินฝานซิงตอบกลับไปเสียงแผ่วคุณครูก็หันไปดูแลเด็กๆต่อเฉินฝานซิงหันไปมองป๋อจิงชวนต่อไปฉันคงพาคุณไปไหนมาไหนด้วยไม่ได้จริงๆหืมแค่เวลาไม่กี่นาทีก็ทำเด็กผู้หญิงร้องอยากจะแต่งงานกับคุณแล้วคุณบอกว่าต่อไปคงได้ร่วมงานในที่สาธารณะอีกหลายแห่งจะสร้างศัตรูหัวใจให้ฉันได้มากแค่ไหนป๋อจิงชวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องเฝ้าระวังและคอยรั้งผมเอาไว้ให้ดีเฉินฝานซิงกระตุกยิ้มหากเธอรู้ว่าควรเหนี่ยวรั้งหัวใจใครไว้ยังไงก็คงไม่มีเธอในตอนนี้ต้องใช้ความจริงใจเหรอเธอก็เคยให้ความจริงใจไปเหนี่ยวรั้งเมื่ออีกคนต้องการจะไปต่อให้เธอจะยื้อจนสุดแรงแค่ไหนก็รั้งเขาเอาไว้ไม่ได้อยู่ดีทั้งคู่ก้าวไปสู่ลานกว้างพอเด็กๆหลายคนเห็นเฉินฝานซิงพวกเขาก็พากันดีอกดีใจเพียงแต่วันนี้มีป๋อจิงชวนติดตามมาด้วยทุกคนต่างก็ยืนอยู่ไกลๆอย่างสงบเสงี่ยมไม่กล้าก้าวเข้ามาคุณหนูเชิญคุณมาแล้วผู้อำนวยการก้าวออกมามองเธอด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลานั้นทั้งดูเป็นกันเองและดูอบอุ่นเธอยิ้มพลางพยักหน้าท่านนี้คือสวัสดีครับผมป๋อจิงชวนเป็นแฟนของฝานซิงป๋อจิงชวนเป็นฝ่ายแนะนำตัวเองอย่างสุภาพและสง่าผู้อำนวยการหรี่ตามองเขาอย่างพิจารณาก่อนจะยกยิ้มพลางพยักหน้าให้สวัสดีเจ้าฝานซิงเป็นเด็กดีคุณผู้ชายตาถึงจริงๆขอให้พวกคุณมีความสุขด้วยกันนะป๋อจิงชวนพยักหน้ารับเบาๆแน่นอนครับขอบคุณเฉินฝานซิงแย้มยิ้มมุมปากขึ้นบางๆเธอรู้สึกเขินเล็กน้อยพออข้าแล้วหลินหลินล่ะอยู่ที่ห้องเปียโนหน้าช่วงนี้มีอาสาสมัครมาใหม่ดูเหมือนน่าจะเป็นนักดนตรีด้วยนะหลินหลินชอบฟังเขาเล่นเปียโนเอามากๆเลยเหลือค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเขากันหน่อยจ้าจบตอนที่263ตอนที่264แคนนอนอวีทรงเห็นเฉินฝานซิงเดินไปไกลแล้วจึงค่อยเอ่ยขึ้น
คุณผู้ชายครับคุณคาร์ลอสผู้บริหารจากเครื่องประดับ X ที่ฝรั่งเศสโทรมาหาคุณดูเหมือนจะเกี่ยวกับการที่คุณเป็นฝ่ายขอยกเลิกความร่วมมือกันในวันนี้ไม่ทราบจะให้โทรกลับไปหาเขาเลยไหมครับภายใต้ต้นอู่ถงที่ตั้งตระหง่านร่างสูงสง่ายืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบงันคิ้วโก่งดั่งขุนเขาสีหน้าเรียบเฉยแสงอาทิตย์ในยามเย็นตกกระทบลงข้างกายเขาเมื่อไม่มีเฉินฝานซิงคอยอยู่ข้างๆแล้วความอบอุ่นและอ่อนโยนนั้นก็พลอยจางหายไปพร้อมร่างของเธออวีทรงค่อยๆตึงเครียดขึ้นเย็นนี้จะติดต่อกลับไปครับเสียงบรรเลงจากไวโอลินล่องลอยไปตามทางเดินเฉินฝานซิงเผลอลดความเร็วฝีเท้าลงอย่างลืมตัวเป็นท่วงทํานองที่เธอไม่คุ้นเคยเพราะสัมผัสกับเปียโนมาตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับเธอแล้วเพลงที่ชื่อเสียงก้องโลกจากทุกยุคสมัยไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่สำหรับเธอแต่ทว่าดูเหมือนว่าทํานองนี้จะไม่เคยอยู่ในความทรงจำของเธอแม้แต่น้อยดัดแปลงหรือแต่งขึ้นเองเฉินฝานซิงยืนอยู่นอกห้องเปียโนอยู่เนิ่นนานจนกระทั่งเสียงดนตรีได้หยุดลงเธอจึงได้ผ่อนลมหายใจออกมาตอนนั้นผู้อำนวยการเองก็เคาะประตูประตูเปิดออกพร้อมแววเสียงของหญิงสาวมีอะไรหรือเปล่าคะผอ.คุณหนูจี้วันนี้คงจะเหนื่อยแย่เลยพอดีมีคนมาเยี่ยมหลินหลินอ๋อได้ค่ะหญิงสาวด้านในตอบรับเสียงแผ่วเบาเธอหลีกทางแล้วเปิดประตูออกกว้างเมื่อเฉินฝานซิงได้เห็นหญิงสาวด้านในนั้นอย่างชัดเจนคิ้วของเธอก็เผลอขมวดเข้าหากันและเมื่อหญิงสาวที่อยู่ข้างในนั้นได้พบกับเฉินฝานซิงเธอเองก็ชะงักไปเช่นกันจี้อี้เป็นศิลปินในสังกัดของหลานอวินเธอเคยเจอกันในวงการมา2 ครั้งเธอก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีในวงการนี้ถ้ามัวแต่ยึดติดแล้วโอกาสจะเข้ามาได้อย่างไรต่อให้คุณแม่ของเธอจะเป็นนักดนตรีที่มีอิทธิพลมากแล้วอย่างไรมันก็แค่เรื่องที่ผ่านไปแล้วอีกอย่างความสามารถของแม่เธอก็ไม่ใช่ของเธอพูดตรงๆเฉินฝานซิงก็ไม่ได้เกลียดเธอแต่ทุกครั้งที่เจอกันเธอก็มักจะคอยเดินตามหลังของเฉินเชียนโหรเท่านั้นเองคุณหนูใหญ่จี้อี้เอ่ยทักทายเธอเมื่ออีกฝ่ายส่งยิ้มให้เรื่องระหว่างเธอและจี้อี้ก็ถือว่าแล้วกันไปดังนั้นเธอจึงพยักหน้ารับเบาๆพวกคุณรู้จักกันเหรอผู้อำนวยการเอ่ยถามขึ้นพร้อมรอยยิ้มไม่สนิทเท่าไหร่เฉินฝานซิงเอ่ยเสียงเรียบก่อนจะเดินเข้าไปข้างในจี้อี้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากไปกว่านั้นงั้นก็เชิญเธอค่ะผอ.ฉันขอตัวกลับก่อนจ้าจากนั้นจี้อี้ก็กลับเข้าไปในห้องอีกครั้งเธอลูบศีรษะของหลินหลินก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงนุ่มหลินหลินวันนี้พี่กลับก่อนนะพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่หลินหลินพยักหน้าดวงตาสีขาวดำที่ตัดกันอย่างชัดเจนเป็นประกายไปด้วยความรอคอยเพราะดวงตาของหลินหลินไม่อาจมองเห็นได้จึงมักจะตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเห็นเขามีปฏิกิริยาเช่นนั้นเธอก็ประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่จี้อี้ไปแล้วเฉินฝานซิงจึงได้เดินมานั่งลงข้างๆหลิน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 ฟังออกไหมว่านี่ใครหลินหลินพยักหน้าพร้อมยื่นมือออกมาคว้าเสื้อผ้าของเฉินฝานซิงเฉินฝานซิงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เธอขยี้ลงบนกลุ่มผมฟูฟ่องของเด็กน้อยหนูชอบพี่สาวคนเมื่อกี้ไหมหลินหลินพยักหน้าอีกครั้งอื้มพี่ก็เห็นว่าเธอดีกับหนูมากดูไปเธอก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหลินหลินพยักหน้าแรงๆอีกครั้งอันที่จริงพี่ก็เล่นเปียโนเป็นนะหนูอยากฟังหรือเปล่าหลินหลินพยักหน้าอีกครั้งพร้อมกับยกมือขึ้นตบเปาะแปะก็ได้ในเมื่อหลินหลินอยากให้เล่นขนาดนี้งั้นพี่จะเล่นให้ฟังสักเพลงแล้วกันเฉินฝานซิงลุกเดินไปนั่งลงด้านหน้าเปียโนบทเพลงแคนนอนเฉินฝานซิงเล่นได้อย่างคล่องแคล่วแม้แต่ตัวโน้ตดนตรีเองก็ยังโลดแล่นไปทั่วทั้งห้องเปียโนอย่างสุขสันต์ตอนที่ป๋อจิ่งชวนเดินเข้ามาหาเธอก็เป็นเวลาเดียวกันที่โน้ตตัวสุดท้ายของเธอได้หยุดลงจบตอนที่264ตอนที่265แม่ของเด็กจะได้ออกจากคุกก่อนกำหนดเมื่อเห็นร่างของคนที่ปรากฏอยู่หน้าประตูเฉินฝานซิงก็ยืนขึ้นขอโทษนะปล่อยให้คุณรอนานเลยเธอว่าพลางเดินไปหยุดลงตรงหน้าหลินหลินแล้วโน้มตัวลงลูบผมของเขาปะพี่พาไปเดินสูดอากาศข้างนอกนะเธอว่าพลางอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาหว่างคิ้วของเขานั้นกระตุกเล็กน้อยเขามองไปยังเฉินฝานซิงที่ก้าวเดินผ่านไปเมื่อกี้คุณเล่นเปียโนอื้มใช่ค่ะทำไม่ต้องอุ้มเขาด้วย
ขาเอ่ยถามเสียงเข้มพร้อมยื่นมือออกไปหวังจะอุ้มเด็กคนนั้นออกมาจากอ้อมแขนของเฉินฝานซิงดวงตาเยือกเย็นนั้นก็มองไปยังเด็กชายในอ้อมกอดของเธอทันทีที่เขาเห็นหน้าของเด็กน้อยหว่างคิ้วของเขาก็ได้ย่นเข้าหากันสายตาคู่นั้นหยุดมองหลินหลินอยู่หลายนาทีก่อนที่ดวงตาลึกค้ำนั้นจะค่อยๆถูกแทนที่ไปด้วยความมืดมนอย่าเฉินฝานซิงปฏิเสธเขาจากนั้นจึงชี้นิ้วไปที่ดวงตาของเด็กน้อยพร้อมกับมองมายังเขาแล้วสายหน้าเขาเข้าใจได้และจับจ้องไปยังดวงตาคู่นั้นของเด็กคนนั้นสุดท้ายก็ได้ดึงมือกลับมาความมืดค่อยๆโรยตัวลงอวีทรงมีธุระที่จะต้องไปจัดการป๋อจิ่งชวนจึงเป็นคนไปถอยรถออกมาในตอนที่ผู้อำนวยการออกมาส่งเฉินฝานซิงเธอก็ยังคงพูดถึงหลินหลินวันนี้ดูเหมือนจิตใจของหลินหลินจะดีขึ้นไม่น้อยดูถ้าเขาจะชอบจี้อี้เอามากๆผู้อำนวยการยิ้มพลางสายหน้าแต่ก็อาจไม่เป็นอย่างนั้นอาจเป็นเพราะแม่ของเด็กได้วันให้คนมาช่วยส่งข่าวว่าเพราะหลายวันนี้มานี้เธอประพฤติตัวดีมาตลอดที่อยู่ในนั้นเลยจะได้ออกจากคุกมาก่อนกำหนดอาจจะเร็วๆนี้งั้นหรืองั้นก็เยี่ยมไปเลยเฉินฝานซิงดีใจจากใจจริงหลินหลินเฝ้าคอยคิดถึงแม่มาตลอดในที่สุดก็จะได้เจอกันแล้วบนโลกใบนี้ไม่มีความรักใดจะมาแทนที่หรือยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่อีกแล้วแม้ว่าหลินหลินจะไม่เคยมีความทรงจำเกี่ยวกับแม่เลยแต่คนที่เขาหวังจะได้เจอสักครั้งยังคงเป็นเธอผู้อำนวยการเองก็พยักหน้าอย่างปลื้มใจใช่เยี่ยมไปเลยแต่ก็น่าเสียดายจังเลยนะหลินหลินมองไม่เห็นว่าแม่ของเขาหน้าตาเป็นยังไงผู้อำนวยการรู้สึกหดเหมือนนึกได้ว่าฟ้าหลังฝนนั้นอาจจะไม่ได้ดั่งใจนักทำให้เธอแอบผิดหวังอยู่เล็กน้อยเฉินฝานซิงเม้มปากเข้าหากันเทียบกับเด็กที่ไม่มีวันได้พบหน้าพ่อแม่เหล่านั้นเขานับว่าโชคดีแล้วผู้อำนวยการถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งเฮอก็คงต้องคิดแบบนั้นแล้วละเมื่อป่อจิ่งชวนขับรถมาถึงเฉินฝานซิงก็บอกลาผู้อำนวยการก่อนจะขึ้นรถมาเด็กคนนั้นกำพร้าคำพูดกระทบกระทั่งจิตใจเหล่านี้ป่อจิ่งชวนไม่ได้เอ่ยถามขึ้นต่อหน้าเด็กน้อยไม่ใช่เขายังมีแม่อยู่ริมฝีปากบางของป่อจิ่งชวนเม้มเข้าหากันในตาลึกล้ำทอดมองไปยังทางเบื้องหน้าอย่างเงียบเชียบเนินนานกว่าที่เขาจะเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งพ่อเขาล่ะเสียงของเขาทุ้มต่ำถึงที่สุดทำเอาเฉินฝานซิงอดหันไปมองไม่ได้สิ่งที่เธอเห็นบนใบหน้าหล่อเหล่านั้นคือความรุนแรงอย่างที่น้อยครั้งจะได้เห็นทำไมถึงได้ใส่ใจขนาดนั้นหรือว่าหลินหลินกับคุณจะเป็นจู่ๆป๋อจิงชวนหันไปมองเธอด้วยสายตาที่เคลือบแฝงไปด้วยความเยือกเย็นดวงตาที่เต็มไปด้วยสัญญาณเตือนคู่นั้นทำเอาเฉินฝานซิงทำเอาเธออดใจกระตุกไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกว่าพ่อของน้องคือใครเอาเข้าจริงแม่ของเขาคือใครฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำรู้แค่ว่าเธออยู่ในคุกป๋อจิงชวนหรีตาลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรราวกับกำลังครุ่นคิดบางสิ่งอย่างเงียบๆเธอมองเขาอย่าลึกซึ้งก่อนที่สีหน้าจะเคร่งขรึมขึ้นมาป๋อจิงชวนคุณอย่ามาพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณน้ำเสียงของเธอสื่อถึงความเยือกเย็นอย่างเห็นได้ชัดป๋อจิงชวนมองดูเธอที่ในตอนนี้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความระแวงและพร้อมจะตัดขาดกับเขาได้ทุกเมื่อยิ่งทวีความเยือกเย็นในหัวใจของป๋อจิงชวนได้มากขึ้นจบตอนที่265ตอนที่266แน่นอนอยู่แล้วจนถึงตอนนี้เธอยังคงไม่ลดละความคิดที่จะถอยออกไปได้ทุกเมื่อหนังแท้ที่ถูกหุ้มอยู่บนพวงมาลัยรถถูกกำจนเกิดรอยเล็บแรงมหาศาลจากฝ่ามือนั้นบีบเข้าหาพวงมาลัยหุ้มหนังจนเกิดเสียดังเอียดอาดในที่สุดป๋อจิงชวนตั้งสติแล้วจอดรถลงข้างทางในตัวรถตกอยู่ในความเงียบชนิดที่ทำเอาคนหายใจลำบากในระยะห่างอันคับแคบที่เดียวกันนี้เฉินฝานซิงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งได้อย่างทันทีเธอไม่เข้าใจทว่าอารมณ์บนใบหน้ายังคงเรียบเฉยป๋อจิงชวนหันมามองเธอเปลวไฟลุกช่วงขึ้นในดวงตาลึกล้ำคิ้วของเขาเคร่งครึมจนหน้าหวัดหวั่นลมหายก็เยือกเย็นจนกัดกินไปจนถึงกระดูกต่อให้เขาจะเป็นอย่างไรฝานซิงก็ยังคงมองเขาอย่างไม่รีบร้อนราวกับครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันเย็นชาเฉยเมยไม่เหมือนกับผู้หญิงคนเดิมเธอมองเขาอย่างรอคอยคำตอบเธอแทบจะไม่เครียดด้วยซ้ำถ้าไม่คบกับต่อก็คงแตกหักกันตรงนี้จู่ๆป๋อจิงชวนก็นึกถึงบางอย่างที่เรียบง่ายมากที่สุดก็กลับนึกไปถึงคำที่เกลียดจนเข้าไส้มีก็ดีไม่มีก็ได้ป๋อจิงชวนโมโหจนเผยยิ้มเย็นออกมาแต่ก็ยังคงข่มอารมณ์โกรธนั้นไว้ก่อนจะเอ่ยเย้าเธอด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น
คุณคิดว่าการเป็นทายาทของสมาคมสกุลป๋อแล้วผมจะปล่อยให้ตัวเองมีลูกนอกสมรสขึ้นมาคนหนึ่งเฉินฝานซิงไม่ได้มีท่าทีอะไรมากนักเพียงแค่พยักหน้ารับอย่างเรียบเฉยก่อนจะยักคิ้วแล้วยิ้มให้กับเขางั้นก็ดีดวงตาลึกล้ำของเขานั้นตวัดมองใบหน้าของเธอก่อนที่ก้นบึ้งของดวงตานั้นจะถูกกลืนกินไปด้วยความมืดมนคุณคงคิดใช่ไหมว่าสิ่งที่ได้มาง่ายๆต่อให้เสียไปก็คงไม่เสียดายเฉินฝานซิงขมวดคิ้วหากันน้อยๆเธอมองเขาอยู่เนินนานก่อนที่ดวงตานั้นจะหม่นลงมุมปากนั้นค่อยๆยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาและยากจะเข้าใจไปในเวลาเดียวกันเธอสายหน้าพลางทอดสายตาไปยังไฟหน้ารถที่ถูกเปิดขึ้นผ่านหน้าต่างด้านหน้ารถก่อนที่ความเปล่าเปลี่ยวจะผุดขึ้นใบหน้าไม่ใช่ว่ายิ่งได้มาง่ายๆก็ยิ่งเสียไปง่ายๆหรอกเหรอเธอยกยิ้มขึ้นก่อนจะเอ่ยต่อเพียงแต่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเพราะงั้นเมื่อต้องเสียไปทำไมจะเสียดายล่ะหรือคุณคิดว่าเพราะฉันเคยลิ้มรสชาติของความสูญเสียมาก่อนดังนั้นคุณเลยคิดว่าทุกครั้งที่ฉันต้องสูญเสียไปฉันถึงได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรปอจิงชวนสบตาเธออย่างไม่ลดละเรียวคิ้วนั้นดูเหมือนกำลังจะคลายตัวลงนั่นก็ต้องดูว่ามันคืออะไรเธอยกมุมปากขึ้นคุณพูดถูกของที่เธอไม่สนใจไม่ให้ค่าก็นับว่าต่อให้เสียไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายก็เหมือนกับสกุลเฉินซูเหิงและเดรสเมื่อครั้งก่อนเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณจะใส่ใจหลินหลินได้ขนาดนี้ฉันก็เลยลองถามดูก็แค่ตอบว่าใช่หรือไม่แล้วคุณจะโมโหทำไมความมืดมนในดวงตาเขาเข้มชัดขึ้นอีกครั้งใช่ไม่ใช่แล้วถ้าผมตอบว่าใช่เหล่าวันนี้คุณคงจะขอเลิกกับผมในรถคันนี้จูจูหัวใจของเธอก็บีบตัวแน่นความเหน็บหนาวแล่นจากฝ่าเท้าขึ้นมาก่อนจะกัดกินไปทั่วร่างกายแสงไปหน้ารถดูมืดสลัวลงอย่างเห็นได้ชัดเธอทอดมองไปยังแสงสีเหลืองนั้นในตัวรถกลับสู่ความเงียบงันอีกครั้งอาจจะผ่านไปหลายวินาทีไม่ก็หลายนาทีหรือไม่ก็อาจจะนานกว่านั้นเฉินฝานซิงถึงได้สูดหายใจเข้าเต็มปอดก่อนที่เสียงสายจะเอ่ยขึ้นอย่างเย็นเยียบแน่นอนอยู่แล้วความอุ่นในอากาศพลันกลับกลายเป็นจุดเยือกแข็งในตาลึกล้ำคู่นั้นของปอจิงชวนเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดพายุหิมะได้ก่อตัวขึ้นใจดวงตาสีดำขลับคู่นั้นโทสะที่ประทุออกมาจากร่างกายของเขานั้นรุนแรงอย่างยากจะหาสิ่งใดเปรียบและอีกไม่กี่อึดใจมันก็คงจะระเบิดตัวรถแคบๆนี้จนเป็นจุนจบตอนที่266ตอนที่267คุณโกรธอีกแล้วเฉินฝานซิงกำฝ่ามือแน่นในตาเย็นเยียบนั้นส่องประกายน้อยๆคุณน่ะโกรธอีกแล้วที่ฉันพูดแค่พูดถึงความถูกต้องหากหลินหลินเป็นลูกคุณฉันก็คงไม่ไปลิดรอนสิทธิ์ความเป็นพ่อของคุณแม่ของหลินหลินก็ไม่ตายเธอแค่ยังอยู่ในคุกในเมื่อยังมีชีวิตอยู่คุณก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเธอฉันคงไม่อาจไปแย่งผู้ชายจากผู้หญิงคนหนึ่งได้และไม่อาจจะไปแย่งพ่อของเด็กได้สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดมาที่สุดนั่นก็คือมือที่สามที่ทำให้ครอบครัวร้าวฉานดังนั้นเธอจึงไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นพายุหิมะในดวงตาของเขาค่อยๆสงบลงเขาจ้องเฉินฝานซิงอยู่เนิ่นนานเสียงทุ้มเห็นเยียบถึงได้เอ่ยขึ้นคุณคิดว่าผมสนเรื่องนั้นเฉินฝานซิงเงียบไปครู่หนึ่งสายตาเฉียบแหลมนั้นไร้ซึ่งที่ให้หลบหนีเธออธิบายอย่างเปิดอกแล้วยกมือขึ้นวางไว้ข้างกระจกเท้าศีรษะไว้กับฝ่ามือพร้อมมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงทุกทีผ่านหน้าต่างรถอย่างเฉยเมยฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรแต่ทุกอย่างที่ฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็ยืนยันเหตุผลที่ทำให้ฉันหมดหนทางจะไปต่อกับคุณได้อย่าทำลายขีดจำกัดไม่เช่นนั้นเรื่องของเราอาจเสียสมดุลจนวุ่นวายไปมากกว่านี้คุณก็เอาแต่คิดว่าทุกคำที่ฉันพูดออกมาคือต้องการจะไปจากคุณแต่ในสถานการณ์แบบนั้นลูกของคุณกับผู้หญิงอีกคนคุณคิดว่าฉันเลือกอะไรฉันก็ต้องเลือกที่จะไปแต่ปอจิงชวนนั่นไม่ได้ความว่าฉันจะไม่เสียใจเฉินฝานซินหันไปมองเขาแม้จะอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวในตัวรถแต่ใบหน้านั้นซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดเธอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยราวกับอยากจะปิดบังบางสิ่งทว่าใบหน้านั้นกลับดูเศร้าราวลืมหายใจสายตาของเขาจับจ้องใบหน้าเรียบเฉยของหญิงสาวอย่างเงียบงันพลังที่พังทุกอย่างให้ย่อยยับลงได้เมื่อครุ่มลายหายไปในชั่วพริบตาความเยือกเย็นในดวงตานั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่คนทั่วๆไปคุณปรากฏตัวขึ้นมาในวันที่ฉันไม่เหลือใครหยิบยื่นความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่มาให้ในวันที่ทุกคนต่างก็หันหลังให้ฉันเช่าวงเวลาสั้นๆแบบนี้คุณกลับให้อะไรฉันมากกว่าอีกหลายคนที่เข้ามาในชีวิตฉันตั้งแต่แรกปอจิงชวนคุณอย่าเห็นฉันเป็นคนเนรคุณเลี้ยงไม่เชื่อง
ความเยือกเย็นจนเข้ากระดูกของเขานั้นหายไปจนหมดสิ้นเขามองใบหน้าซี่เซียวของหญิงสาวแล้วยกมือขึ้นเกลี่ยเส้นผมที่กระจายอยู่ตรงหน้าผากนิ้วมือที่เห็นข้อนิ้วชัดเจนทาบลงบนแววตาที่คล้ายจะเรียบเฉยทว่าแท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาทนมองสายตาคู่นั้นไม่ได้ขอโทษเสียงของชายหนุ่มทั้งแหบและทุ้มความสับสนงุนงงที่ยากจะได้เห็นปรากฏขึ้นในดวงสีนิลคู่นั้นดวงตาของเฉินฝานซิงถูกฝ่ามืออุ่นปิดเอาไว้เฉินฝานซิงขยับตาเล็กน้อยท่ามกลางความมืดแผ่ขนตายาวปัดไปมาบนฝ่ามือของเขาจนแอบรู้สึกจักจี้คุณดื้อด้านที่จะเข้ามาในชีวิตฉันอย่างไม่สนใครเพราะมันเป็นเรื่องที่ฉันคาดเดาไม่ได้ห้ามไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะงั้นฉันถึงได้กลัวไงล่ะคุณจะเข้ามาดื้อก็ได้แล้วก็จะจากไปดื้อก็ยังได้ก็เหมือนกับที่ทุกคนจากฉันไปนอกจากจะเตรียมใจรับมันฉันก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วไม่มีทางป๋อจิงชวนดึงเธอเข้ามากอดไว้อย่างเอาแต่ใจเสียงแหบทุ้มเอ่ยขึ้นด้วยความกังวลและร้อนใจผมไม่มีวันไปจากคุณฉันรู้ว่าฉันควรจะเชื่อคุณป๋อจิงชวนฉันควรเชื่อคุณแต่เธอก็ไม่อาจกำหนดอนาคตได้เลยอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายขอโทษผมวู่วามเองจบตอนที่267ตอนที่268หยุดไว้แค่นี้ป๋อจิงชวนฉันไม่ได้อยากให้เรื่องพวกนี้ทำให้คุณกลายเป็นแบบนั้นเรื่องนี้เราหยุดไว้แค่นี้ได้ไหมได้ผมจะไม่พูดถึงมันอีกความมืดมนในดวงตาของเขาสลายหายไปในชั่วพริบตาเขารับปากเฉินฝานซิงอย่างไม่คิดลังเลเสียงทุ้มเปล่งออกมาอย่างหนักแน่นก่อนที่รอยจูบอ่อนโยนจะประทับลงบนเส้นผมของเธอจะไม่เอ่ยถึงอีกต่อให้นั่นจะเป็นลูกของถิงเซินจริงๆนั่นมันก็เรื่องของเขาเพียงเพราะเด็กที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแค่คนเดียวกลับทำเอาผู้หญิงคนหนึ่งเสียใจได้มากขนาดนี้ต่อไปเขาคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกแน่ๆเรื่องของหลินหลินก็คงต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ป๋อจิงชวนและเฉินฝานซิงต่างก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนั้นอีกรถเคลื่อนตัวขึ้นอีกครั้งเฉินฝานซิงก็เสนอขึ้นว่าจะไปซื้ออาหารที่ตลาดก่อนวันนี้ไว้ก่อนเถอะป๋อจิงชวนเอ่ยค้านทันทีทำไมล่ะนานๆจะมีวันสุดสัปดาห์กับเขานะทำคุณเสียใจไม่มีหน้าไปกินอาการฝีมือคุณหรอกเสียงของเขาเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังไม่เร่งร้อนเธอรู้สึกจมูกชาขึ้นทันทีทนฟังในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้จริงๆเธอขยับปากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมากลัวว่าแค่เธอเอ่ยปากก็จะเผลอเผยความอ่อนไหวออกมาให้เห็นเมื่อกลับถึงตี้หัวหัวทิ้งป๋อจิงชวนก็ส่งเฉินฝานซิงจนถึงหน้าประตูกลับไปพักผ่อนให้เยอะๆอึมคุณก็เหมือนกันเฉินฝานซิงพยักหน้ารับโดยที่ไม่ได้เอ่ยรั้งเขาเอาไว้เธอเดินเข้าห้องไปด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวเล็กน้อยร่างสูงสง่าของป๋อจิงชวนยังคงอยู่ที่เดิมเช่นนั้นเขามองใบหน้าสวยงามที่อ่อนระโหยโรยแรงของหญิงสาวในตาสีดำคลับนั้นก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่เฉินฝานซิงกำลังหมุนตัวมาปิดประตูอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นสายตาของเขาเธอจึงส่งยิ้มน้อยๆคุณกลับไปก่อนเถอะค่ะถ้ามีธุระอะไรฉันจะไปหาคุณเองเขาพยักหน้ารับเล็กน้อยเสียงทุ้มในลำคอเล็ดลอดออกมาอย่างแผ่วเบาครับจากนั้นเฉินฝานซิงก็ปิดประตูลงป๋อจิงชวนยืนอยู่ตรงประตูอยู่หลายนาทีก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปมือถือของเขาดังขึ้นในตอนนั้นเขายืนดูมันอยู่ในถงลิฟต์ก่อนจะกดรับสายวันหยุดแล้วออกมาสังสรรค์กันสักหน่อยเหอะเป็นเสียงที่ห่างหายไปนานของอินรุ่ยจะเหวียเสียงจากฝั่งนั้นฟังดูนั้นดูจอแจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วป๋อจิงชวนนิ่งไปก่อนจะหันไปมองของเฉินฝานซิงเมื่อนึกถึงประโยคสุดท้ายของเธอได้เขาจึงตอบปัดไปไม่ไปพวกนายสนุกกันเถอะแม่งพี่ป๋อพี่กลับมาตั้งกี่เดือนแล้ววะนอกจากวันที่พี่รับตำแหน่งวันนั้นเรายังไม่เคยฉลองกันจริงๆจังๆเลยนะออกมาเถอะอย่าทำให้ความเป็นพี่เป็นน้องกันต้องเหินห่างไปเรื่อยๆเลยป๋อจิงชวนขมวดคิ้วแน่นเขาเงียบไปก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าไว้คราวหน้าครั้งก่อนก็พูดแบบนี้พี่นี่มันใจไม้ไส้ระกำจริงๆอืมครั้งหน้าไว้ว่ากันเขาฝืนพูดไปอีกครั้งก่อนจะกดวางสายจากเขาก็ลงลิฟต์มาชั้นล่างไม่ว่าวันนี้เฉินฝานซิงจะพูดอะไรไปมากน้อยแค่ไหนแต่สายตาเย็นชาเช่นนั้นยังคงฝักลึกอยู่ในความทรงจำของเขาคิ้วและตาเขาดูขรึมขึ้นเล็กน้อยเขาถอดเสื้อตัวนอกออกแล้วเดินเข้าห้องอาบน้ำไปจากนั้นไม่นานเสียงซ่าๆของสายน้ำก็ได้แว่วออกมาจากห้องอาบน้ำจากนั้น2นาที
ป๋อจิงชวนก้าวออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับชุดคลุมอาบน้ำสีกรมตัวบางสายคาดเอวพันรอบเอวเขาไว้หลวมๆอย่างไม่ใส่ใจเพียงแต่ยังคงมองออกได้ถึงรูปร่างอันงดงามไร้ที่ติเส้นผมสีหมึกยังคงชุ่มไปด้วยน้ำคอเสื้อเปิดกว้างออกมาตามท่าทางการเช็ดผมจนเผยให้เห็นเนื้อหนังเป็นแผ่นกว้างความขาวเกลี้ยงกล่าวประดับด้วยความสูงส่งลอนคลื่นที่ชัดเจนแนบสนิทกับผ้าเสื้อคลุมตัวบางรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของหน้าอกและกล้ามเนื้อที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยได้ท่ามกลางความงามสง่าและสูงส่งยังคงเผยให้เห็นความน่าหลงใหลอย่างที่สุดนี่เป็นด้านที่ไม่ว่าใครก็ไม่มีวันจะได้เห็นทว่าในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นภายในห้องคิ้วเข้มของเขารวบเข้าหากันเล็กน้อยคนที่รู้ว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่มีเพียงไม่กี่คนเขาจับผ้าขนหนูผืนนั้นโยนไปอีกทางแล้วตรงไปยังประตูจบตอนที่268ตอนที่269กลับถูกทำให้ตกใจเสียเองเฉินฝานซิงเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะที่อยากจะเซอร์ไพรส์เขาให้เขาตกใจแต่กลับต้องมาตกใจจนพูดไม่ออกกับภาพตรงหน้าเสียเองใบหน้าของป๋อจิงชวนเองก็ดูประหลาดใจไม่น้อยความลำบากใจอย่างที่น้อยครั้งจะได้เห็นปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาจากนั้นไม่กี่นาทีหัวคิ้วของเขาก็ขยับเข้าเขามองคนตรงหน้าอีกครั้งก่อนดวงตาสีดำจะหรี่ตาลงคุณรู้ว่าผมอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเหรอเฉินฝานซิงกระพริบตาปริบๆเพราะส่วนสูงของทั้งคู่ที่แตกต่างกันพอสมควรแค่ลืมตาขึ้นมาภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นก็คือหน้าอกเย้ายวนที่โผล่พ้นเสื้อคลุมออกมาของอีกฝ่ายฉันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาพตรงหน้าเธอแอบทำอะไรไม่ถูกป๋อจิงชวนกระตุกมุมปากขึ้นแล้วยื่นมือดึงคนที่กำลังตกตะลึงอยู่นั้นเข้ามาในห้องเฉินฝานซิงถูกเขาล้อมไว้ระหว่างบานประตูและวงแขนไม่มีช่องว่างใดให้หลีกหนีรู้ตอนไหนว่าผมพักอยู่ที่นี่หืมเขากดคิ้วลงมองเธอริมฝีปากบางเฉียบยังคงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มจางราวกับว่าการเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จมาหมาดๆจะทำให้กลิ่นกายของเขานั้นเด่นชัดขึ้นเมื่อได้เห็นผิวขาวเนียนละเอียดพร้อมลอนกล้ามเนื้อในระยะใกล้เฉินฝานซิงก็อยากที่จะเบี่ยงสายตาหลบไปทางอื่นแต่ทว่าตอนที่เธอแหงหน้าขึ้นสบเข้ากับในตาอันลึกล้ำนั้นกลับรู้สึกเหมือนตัวเองได้กระโดดลงไปในห้วงน้ำลึกตั้งแต่คุณมาอยู่ที่นี่วันแรกเฉินฝานซิงตอบเสียงแผ่วด้วยความขัดเขินปอจิงชวนหรีตาลงเล็กน้อยแล้วเงียบไปครึ่งวินาทีคัฟลิงเฉินฝานซิงพยักหน้าตอบป๋อจิงชวนเม้มปากก้มลงมองของในมือที่เธอส่งมาให้นี่อะไรฉันเพิ่งไปห้างมาตกลงไว้แล้วว่าจะทานมื้อค่ำด้วยกันจริงๆฉันก็คิดอยู่ทั้งวันแถมยังคิดออกแล้วด้วยว่าจะทำอะไรดีตุ๋นซุปปลาสักอย่างกุ้งตุ๋นน้ำมันปูนึ่งคุณชอบอาหารทะเลไม่ใช่เหรอวันก่อนที่บ้านคุณย่าฉันถามคุณป้าจางมาแล้ววิธีทำฉันจดใส่สมองมาหมดแล้วอาจจะใช้เวลาสักหน่อยคุณรอแป๊บนึงนะดวงตาสีเข้มของเขาลึกล้ำขึ้นทุกขณะฝ่ามือที่รวบเอวของเธออยู่นั้นกระชับแน่นขึ้นเล็กน้อยเฉินฝานซิงรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาได้ชัดเจนเธอเบี่ยงตัวให้หลุดจากอ้อมกอดของเขาจากนั้นมองหาห้องครัวแล้วรีบดิ่งเข้าไปฉันจะไปทำอาหารป๋อจิงชวนไม่ได้ตามไปคว้าเธอไว้แต่กลับปล่อยให้เธอหนีรอดไปจากอ้อมกอดเขาอย่างง่ายดายเขาหันมองภาพที่อีกฝ่ายเตลิดหายไปก่อนจะค่อยๆ ยกยิ้มขึ้นหลังจากนั้นก็ตามเข้าไปในครัวเฉินฝานซิงหยิบของในถุงทั้งหมดขึ้นมาเธอเดินหามีดในครัวเพื่อนำมาจัดการกับเชือกมัดปูแต่ผลสุดท้ายกลับได้ยินเสียงทุ้มของป๋อจิงชวนอาจเป็นเพราะป๋อจิงชวนไม่ได้อยู่ในห้องรับแขกเธอจึงได้ยินเข้ากับหัวข้อสนทนาที่เอ่ยถึงเครื่องประดับแบรนด์เอกซึ่งเป็นร้านเครื่องประดับที่เธอไปกวาดมาจนหมดเกลี้ยงในช่วงบ่ายวางคิ้วของเธอย่นเข้าหากันเล็กน้อยเธอเดินเข้าไปในห้องครัวราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างเฉินฝานซิงวุ่นอยู่ในครัวเป็นค่อนวันระหว่างที่เธอกำลังหันมาหาภาชนะอยู่นั้นเธอดันเห็นเข้ากับร่างของชายหนุ่มที่พิงขอบประตูอยู่สีหน้าเธอแข็งทื่อสายตาตกไปอยู่บริเวณคอเสื้อของเขาอย่างลืมตัวคุณช่วยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะได้ไหมป๋อจิงชวนก้มลงมองเสื้อที่เขาสวมอยู่แล้วมองพวงแก้มของหญิงสาวที่ขึ้นสีระเรื่อด้วยความเขินอายเขายืนพิงขอบประตูต่อไปพลางสายหน้าไม่ได้เสียงแหบทุ้มชวนลุ่มหลงสองคำนั้นถูกเอ่ยขึ้นอย่างเชื่องช้ารอยยิ้มแฝงความอ่อนล้าผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อจนกลายเป็นเสน่ห์อย่างธรรมชาติเธอเริ่มจะทำอะไรไม่ถูกสุภาพบุรุษถ่อมตัวอะไรกันสุภาพเรียบร้อยอะไรกันในกระดูกนั่นกลัวว่าจะมีแต่ของอัปมงคลเสียมากกว่า
ธอไม่สนใจเขาอีกต่อไปก่อนจะหันไปคว้าเอาจานขึ้นมา 2-3 ใบแล้ววางลงไปในอ่างล้างจานแล้วเปิดน้ำลงมือทำความสะอาดมันตอนที่เธอมาถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองตัวใหญ่สองไหล่ของเธอขยับไปมาเส้นผมยาวปลกลงตรงหลังพลิ้วไหวไปมาตามการเคลื่อนไหวของเธอดวงตาลึกล้ำของป๋อจิงชวนวางลงบนร่างโปร่งงดงามนั้นอยู่เนิ่นนานก่อนจะยืดตัวขึ้นแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปหาเธอจบตอนที่269ตอนที่270คุณจะไม่ถ่อมตัวสักหน่อยเหรอเสียงซ่าซ่าของน้ำกลบเสียงฝีเท้าของป๋อจิงชวนไปจนหมดยามที่มือคู่หนึ่งวางลงบนเอวตามมาด้วยความอุ่นร้อนของอกแกร่งที่ทาบลงมากับแผ่นหลังของเธอทั้งร่างก็แข็งทื่อไปทันทีกลิ่นหอมที่คุ้นเคยของชายหนุ่มอบล้อมเธอไว้ในชั่วอึดใจลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารดลงบนใบหูพร้อมแผ่ซ่านไปทั่วผิวของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงแหบทุ้มทรงเสน่ห์เอ่ยขึ้นในลำคอผมนึกว่าคุณจะไม่สนใจผมไปพักใหญ่เลยร่างที่แข็งทื่อของเธอค่อยๆผ่อนคลายลงเมื่อได้ยินคำพูดของป๋อจิงชวนเฉินฝานซิงก็ค่อยๆผินหน้าไปเล็กน้อยแสงไฟส่องสว่างตกกระทบลงบนปลายจมูกด่งรั้นแพรขนตายาวสั่นไหวเบาๆปากกระจับขยับเอ่ยออกมาเป็นน้ำเสียงแผ่วเบาอันไพเราะน่าฟังทำไมฉันถึงจะไม่สนใจคุณบ่ายวันนี้คุณเจออะไรมาตั้งเยอะแต่ผมก็ยังจะไปโมโหใส่คุณอีกเฉินฝานซิงนำจานในมือวางไว้อีกทางมือทั้งสองข้างเช็ดลงบนผ้ากันเปื้อนจากนั้นฝ่ามือเย็นๆก็วางลงไปบนฝ่ามือป๋อจิงชวนที่โอบรอบเอวของเธออยู่ป๋อจิงชวนเงยหน้าขึ้นแล้วนำฝ่ามือเย็นเฉียบนั้นมาแนบไว้ตรงหัวใจเฉินฝานซิงรู้สึกอุ่นวาบขึ้นที่หัวใจเธอหมุนตัวมาภายในอ้อมกอดของเขาเธอแงนหน้าขึ้นสบเข้ากับในลึกซึ้งของเขาไม่โทษคุณริมฝีปากเผยขึ้นเล็กน้อยความรู้สึกผิดยังคงปรากฏขึ้นในดวงตาป๋อจิงชวนคุณทำดีที่สุดแล้วฉันไม่ดีเองที่อ่อนไหวมากเกินไปฉันขอโทษเปลี่ยนวิธีแสดงออกว่ารู้สึกผิดของคุณเป็นวิธีอื่นสิเฉินฝานซิงกระพริบตาหนึ่งครั้งคุณจะไม่ถ่อมตัวสักหน่อยเหรอนั่นเพราะผมเชื่อมั่นในความจริงใจของคำขอโทษของคุณป๋อจิงชวนกระตุกมุมปากขึ้นแผ่นหลังตรงโน้มลงมาใกล้เธอคิดออกหรือยังว่าต้องขอโทษยังไงเฉินฝานซิงใช่ว่าจะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ดวงหน้างามของเธอนั้นถูกฉาบไปด้วยสีแดงเป็นปื้นยังคิดไม่ออกป๋อจิงชวนลดสายตาลงมองหญิงสาวที่จงใจแซงเป็นไม่รู้ไม่ชี้รอยยิ้มอบอุ่นผุดขึ้นบนดวงตาคู่นั้นเขายกนิ้วเรียวยาวนั้นเกลี่ยเบาๆลงตรงมุมปากของเธอเสียงทุ้มต่ำเย้ายวนเอ่ยขึ้นคุณไม่ให้งั้นผมจะเลือกสิ่งที่ผมต้องการเองแววตาเธอชะงักก่อนจะโต้ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วโดยการอ้าปากงับนิ้วของเขาจะเอาอะไรนักหนาคบกับเขาก็ไม่ใช่วันสองวันเขาต้องการอะไรมีหรือที่เธอจะไม่รู้นิ้วของป๋อจิงชวนถูกเธอกัดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ลงน้ำหนักมานักแถมยังคงมองเห็นฟันซี่สวยๆของเธอดวงตาลึกล้ำของเขารีมองเธอทันทีปล่อยเฉินฝานซิงได้ยินเสียงที่ดูผิดไปจากเดิมของเขาก็กวาดตาขึ้นมองวูบหนึ่งเห็นว่าเขาลดสายตาลงด้วยสีหน้าเรียบเฉยก็ทำให้เธอนึกว่าเขากำลังโกรธจนเธอต้องรีบปล่อยปากที่งับเบาๆนั้นออกจากนั้นเพียงชั่วอึดใจเขาก็ยกฝ่ามืออุ่นขึ้นกดลงบนศีรษะเธอนาทีที่เธอสังเกตได้ถึงเงาของฝ่ามือใหญ่ชายหนุ่มก็โน้มลงมาประกบริมฝีปากของเธอเรียบร้อยแล้วเฉินฝานซิงชะงักกึกในตาส่อแววหงุดหงิดไม่ว่าขัดขืนอย่างไรก็ไม่อาจหยุดเขาไว้ได้ซ้ำยังเพิ่มความสะดวกให้กับเขาอีกรอยยิ้มกริ่มผุดขึ้นในดวงตาสีเข้มที่กำลังจ้องมองสีหน้าหงุดหงิดของหญิงสาวจบตอนที่270เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่271ใจลอยเหรอหืมตอนนี้คุณเป็นเอกสิทธิ์ของผมความสุขที่หาได้ยากแบบนี้คุณคิดว่าผมจะยอมปล่อยคุณไปงั้นเหรอท่ามกลางความพร่าเรือนเฉินฝานซิงได้ยินเสียงแหบพร่าปนขบขันอันแผ่วเบาของอีกฝ่ายก่อนจะตามมาด้วยจูบที่ดูดดื่มขึ้นกว่าเดิมร่างของเฉินฝานซิงที่เกร็งขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายก็ค่อยๆผ่อนคลายลงเธอแงนหน้ารับจูบที่แนบแน่นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของป๋อจิงชวนอวนอยู่ในจมูกของเธอลมหายใจอึดอัดค่อยๆดิ่งลึกลงตามรสจูบอันดูดดื่มเนิ่นนานสองขาก็ค่อยๆร้อนเผาขึ้นจนอ่อนยวบจู่ๆสะโพกของเธอก็ถูกรั้งเอาไว้ในตอนนั้นชั่วอึดใจเธอรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่หายไปตรงฝ่าเท้าร่างทั้งร่างของเธอถูกอุ้มขึ้นนั่งบนเคาน์เตอร์เคลือบเงาด้านหลังชายหนุ่มยังคงจูบเธออยู่จนถึงตอนนี้นาทีที่เฉินฝานซิงนั่งลงแววตาที่สูญเสียสัมปชัญญะไปก็คืนสติขึ้นอีกครั้ง
ป๋อจิงชวนพลาออกจากเธอเล็กน้อยท่าทางที่เธอนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์เคลือบเงานั้นดึงดูดสายตาของเขาให้พุ่งตรงไปยังเธอได้อย่างง่ายดายใจลอยเหรอหืมดวงตาที่ค่อยๆมืดครึ้มลงจ้องมองไปยังเธอเสียงแหบพร่าแฝงไปด้วยเสน่ห์ที่เป็นอันตรายต่อใจของผู้คนลมหายใจร้อนเผาเป่ารดลงบนผมเธอแผ่วเบาจนรู้สึกจักจี้เฉินฝานซิงจ้องมองโครงหน้าอันหล่อเหลาของเขาอย่างเงียบงันมองตรงไหนก็ดูหน้ามองบุคลิกก็ยิ่งดูเพียบพร้อมการกระทำนิ่งเฉยจนมองไม่ออกยิ่งพาให้ความรู้สึกพุ่งสูงช่างเป็นความงดงามที่หาได้ยากบนโลกใบนี้จังหวะหัวใจพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความเงียบราวกับหัวใจของเธอถูกห่อหุ้มไปด้วยฟองนุ่มๆเติมเต็มความอิ่มใจได้อย่างนุ่มนวลขอโทษเฉินฝานซิงเอ่ยเสียงแผ่วกลิบปากแดงช้ำจากการถูกจูบดึงดูดสายตาเป็นพิเศษผมเคยบอกแล้วว่าจะขอโทษห้ามเอาแต่เสียงทุ้มของป๋อจิงชวนไม่ทันอธิบายจนเสร็จจู่ๆเฉินฝานซิงก็แงนหน้าขึ้นกดจูบลงไปบนริมฝีปากของเขาหนึ่งครั้งเมื่อเห็นชายหนุ่มนิ่งอึ้งไปเธอก็หัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานพอจะใช้ได้ไหมคะคำขอโทษนี้ท่าทางของป๋อจิงชวนดูนิ่งเงียบดวงตามืดดำเคลื่อนไปหยุดอยู่ที่ใบหน้ารูปไข่อันงดงามใช้ไม่ได้รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินฝานซิงเหือดหายไปในพริบตาเมื่อเห็นสายตาของอีกฝ่ายเริ่มไม่น่าไว้ใจเธอจึงรีบยันตัวไว้กับเคาน์เตอร์เคลือบเงาเตรียมจะกระโดดลงมาฉันควรจะทำอาหารจริงๆสักทีแน่นอนว่าป๋อจิงชวนไม่ให้โอกาสนั้นกับเธอมือข้างหนึ่งขังเธอไว้กับที่ที่เธอคิดจะหนีอีกมือหนึ่งออกแรงกดเอวเธอเข้ามาขณะเธอกำลังพูดอยู่นั้นปลายลิ้นก็สอดเข้ามาในโพรงปากของเธอตักตวงความหอมหวานจากปากและฟันของเธอให้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวจูบครั้งนี้สูบพลังไปไม่น้อยทั้งยังตามมาด้วยความร้อนเผาป๋อจิงชวนเฉินฝานซิงหงุดหงิดเล็กน้อยนึกไปถึงครั้งก่อนที่เขาเห็นว่าเธอดูหนังเลสเบี้ยนในห้องอ่านหนังสือตอนนั้นเขากำลังโกรธจูบที่ป่าเถื่อนทำลายความรู้จักของเธอที่มีต่อเขาดูเหมือนว่าความสง่าบุคลิกคุณชายสง่างามและความแข็งแกร่งพร้อมความเผด็จการจนเข้ากระดูกกลับไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยป๋อจิงชวนพอแล้วเธอรีบคว้ามือของเขาที่วางอยู่ตรงเอวเอาไว้เมื่อสัมผัสได้ถึงฝ่ามืออุ่นที่เลื่อนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอโดนจูบจนกระวนกระวายและอับอายตอนทั้งสองแก้มขึ้นสีระเรื่อจนแทบปลิดเขาถึงได้ยอมปล่อยเธอให้เป็นอิสระเฉินฝานซิงหอบหายใจพลางจ้องมองไปยังในตาสีนิลที่มืดครึ้มลงอย่างไม่เข้าท่าภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ชวนลุ่มหลงและความยั่วยวนที่ทำให้หัวใจเต้นรัวเธอตกใจไปชั่วขณะเธอไม่เคยนึกมาก่อนว่าผู้ชายมาสง่างามอย่างป๋อจิงชวนจะมีสีหน้าแบบนั้นหลุดออกมาให้เห็นหมอกสีแดงค่อยๆโหมเข้าสู่ดวงตาลึกล้ำเกินคาดเดาคู่นั้นความปรารถนาเช่นนั้นไม่ว่าใครก็ไม่อาจจินตนาการได้อีกด้านหนึ่งที่นอกเหนือจากความอบอุ่นและเย็นชาของเขานั้นจะร้ายกาจถึงขั้นไหนกันจบตอนที่271ตอนที่272ดูเหมือนคุณจะหัวไวเกินคาดฉันควรลงมือทำอาหารจริงๆแล้วเฉินฝานซิงยื่นมือดันอีกฝ่ายออกแต่สุดท้ายกลับถูกเขาจับมือเอาไว้ฝ่ามือนั้นอุ่นร้อนจนแผดเผาไปถึงหัวใจแววตาของเธอสั่นระริกเธอไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะสบตากับเขาอีกครั้งป๋อจิงชวนกลับดึงเธอเข้าหาเขาถอยหลังไปแล้วดึงเธอมากอดเอาไว้เมื่อกี้ทำได้ไม่เลวเลยเสียงทุ้มค่อยๆดังขึ้นข้างใบหูอย่างปลุกปั่นเฉินฝานซิงหันไปมองอาหารทะเลที่จัดการไว้เรียบร้อยแล้วจากที่ตรงนี้ไม่ไกลนักแล้วเอ่ยขึ้นสรุปว่าคุณจะให้ฉันทำอาหารไหมทำสิทั้งสองคำเอ่ยขึ้นด้วยความอ่อนและถอนใจเฉินฝานซิงขยับริมฝีปากเล็กน้อยสีหน้าของเธอพันกันอุตลุดเธอเม้มปากแล้วมองอีกฝ่ายอยู่พักใหญ่ก่อนจะดึงมือเขาเข้ามาแล้วจุ่มพิษลงบนคางอันเย่อหยิ่งของเขาคุณออกไปก่อนเธอเดี๋ยวทำเสร็จแล้วฉันจะเรียกคุณเองทางที่ดีคุณควรไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเฉินฝานซิงอดกำชับเขาไปอีกครั้งไม่ได้ผมไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะทำไมแต่อังคุณน่ะสิจะอะไรซะอีกล่ะป๋อจิงชวนเลิกคิ้วขึ้นงั้นผมไม่เปลี่ยนเฉินฝานซิงปิดปากสนิทพร้อมกับสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เสวนากับเขาอีกแม้แต่คำเดียวจากนั้นป๋อจิงชวนก็รออยู่ในครัวอีกพักหนึ่งจนเฉินฝานซิงต้องลงมือปิดห้องครัวออกด้วยตัวเธอเองอันที่จริงถ้าเบื่อคุณจะไปทำงานก็ได้ณสนามรบจริงๆของคุณคือห้างไม่ใช่ห้องครัวป๋อจิงชวนอาจจะมีงานที่ต้องไปทำจริงๆเขาจึงไม่รั้นที่จะอยู่ต่อ40นาทีให้หลังเฉินฝานซิงยกทุกอย่างมาจัดวางไว้บนโต๊ะอาหารแล้วเดินขึ้นไปเรียกเขา
แม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เธอมาห้องนี้แต่โครงสร้างของมันก็ไม่ต่างอะไรกับห้องข้างบนนักเธอจึงคลำทางมาเรื่อยๆจนพบเข้ากับห้องหนังสือประตูของห้องหนังสือตัวเปิดเอาไว้ป๋อจิงชวนกำลังมองเอกสารในมืออยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งท่าทีขี้เล่นเหมือนตอนที่อยู่กับเธอเขาในตอนนี้เป็นดังกับครั้งแรกที่ได้เจอกันเย็นชาเงียบขรึมเฉียบแหลมและดุดันเธอหันหน้าไปแล้วลองนึกๆดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะเป็นเขามาตลอดที่เป็นฝ่ายยอมลดตัวลงมาเชื่อฟังคนอย่างเธอเธอเม้มปากเข้าหากันเฉินฝานซิงยืนอยู่หน้าประตูก่อนจะยกมือเคาะลงไปเมื่อได้ยินเสียงป๋อจิงชวนก็เงยหน้าขึ้นความเคร่งขรึมและเย็นเยือกถูกเก็บซ่อนไว้ภายในเสี้ยวนาทีทำเสร็จแล้วเหรอริมฝีปากบางของเขาคลี่ยิ้มขึ้นอย่างอบอุ่นเสียงของเขาทุ้มนุ่มชวนฟังเฉินฝานซิงพยักหน้ารับตามสัญชาตญาณทว่าในตากลับส่องประกายระยับความรู้สึกเอ็นดูเอ่อล้นขึ้นมาในหัวใจเขาเชื่อฟังเธอจริงๆด้วยป๋อจิงชวนวางมือจากเอกสารนาทีที่เขาหยุดลงข้างๆเธอมือของเขาก็ดึงมือของเธอเอาไว้คิดอะไรอยู่เฉินฝานซิงข่มอาการไว้ก่อนจะเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้เขาพลางสายหน้านิ้วทั้ง5กุมมือของชายหนุ่มเอาไว้ไม่ได้คิดอะไรค่ะมื้อค่ำเสร็จแล้วรีบไปทานเธอเฉินฝานซิงเริ่มตักซุปวางไว้ตรงหน้าเขาก่อนจากนั้นจึงหย่อนตัวลงนั่งฉันว่าฉันทำออกมาได้ไม่เลวอยู่นะคุณชิมดูสิป๋อจิงชวนหยิบช้อนขึ้นมาตักชิมซุปปลาด้วยท่วงท่าสง่าใบหน้าของเฉินฝานซิงเปี่ยมไปด้วยความหวังเป็นไงบ้างก็ไม่เลวเฉินฝานซิงคลี่ยิ้มออกอย่างสบายใจของที่ทำจากอาหารทะเลก็รสชาติไม่เลวนะคุณชิมดูด้วยสิเธอว่าพลางสวมถุงมือแล้วหยิบกุ้งอบน้ำมันขึ้นมาแกะแบบนั้นมันช้าไปขณะที่เฉินฝานซิงกำลังแกะเปลือกกุ้งออกทีละชั้นเขาก็ขำขึ้นพร้อมพูดออกมาเฉินฝานซิงเงยหน้าขึ้นมองตอนนี้เขาหยิบกุ้งตัวหนึ่งขึ้นมาวางในจานตัวเองดูนะกดให้ตรงบิดหัวกุ้งสักหน่อยปอกตรงนี้ออกแล้วกดตรงนี้เสร็จแล้วทุกขั้นตอนเกิดขึ้นในเวลาไม่เกิน5วินาทีป๋อจิงชวนนำกุ้งที่แกะแล้ววางไว้ในจานของเธอเฉินฝานซิงมองเขาด้วยสายตาตกตะลึงดูไม่ออกเลยจริงๆว่าคุณจะแกะกุ้งเป็นด้วยจากนั้นเฉินฝานซิงพยายามแกะกุ้งตามป๋อจิงชวนจนสำเร็จหัวคิ้วของป๋อจิงชวนกระตุกเล็กน้อยเขาเงยหน้าขึ้นแล้วกวาดตามองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ทว่ากลับมีความหมายลึกซึ้งดูเหมือนคุณจะหัวไวเกินคาดจบตอนที่272ตอนที่273คิดว่าฉันวางแผนแยบยลไปใช่ไหมดูเหมือนคุณจะหัวไวเกินคาดการกระทำในมือของเธอแข็งชะงักเหรอป๋อจิงชวนไม่ได้มองข้ามการกระทำเล็กๆน้อยๆของเธอไปในตาสีดำคลับก็ยิ่งเพิ่มความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นพรุ่งนี้วางแผนอะไรไว้หรือเปล่าป๋อจิงชวนเอ่ยถามขึ้นยังเลยคุณวางแผนอะไรไว้งั้นเหรอเราควรไปเยี่ยมคุณย่าได้แล้วเฉินฝานซิงพยักหน้าจริงด้วยไม่ได้ไปเยี่ยมท่านมาตั้งนานแล้วเฉินฝานซิงเงียบไปสักครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นงั้นพรุ่งนี้เรารีบไปหาท่านกันเถอะจะได้อยู่เป็นเพื่อนท่านนานๆจริงด้วยก่อนหน้านี้ฉันได้ยินคุณพูดถึงเครื่องประดับแบรนด์เอกทางนั้นอยากให้คุณจ่ายค่าปรับป๋อจิงชวนเงยหน้าขึ้นมองเธอเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปใส่ใจไม่มีค่าปรับอะไรนั่นหรอกสีหน้าของเธอไม่ได้ดูเสียใจเลยแม้แต่น้อยซ้ำยังเอ่ยขึ้นมาอีกว่าคาร์ลอตยอมพูดเรื่องค่าปรับกับคุณง่ายๆแบบนี้นั่นก็แปลว่าเป็นเรื่องด่วนจริงๆแต่ว่าสำหรับเขาเงินค่าปรับพวกนั้นก็เป็นแค่เงินร้อนเท่านั้นเองยังไงก็ไม่อาจเติมหลุมไร้ก้นให้เต็มได้แววตาของป๋อจิงชวนฉายความฉงนคุณรู้อะไรมาเฉินฝานซิงสบตาเขาแล้วพยักหน้าก่อนจะหันไปแกะกุ้งพลางแล้วพูดไปพลางคาร์ลอตเป็นคนโลภแต่ว่าเล็กๆน้อยๆแค่นั้นกล้าบ้าบิ่นดีไม่ยอมทำธุรกิจเครื่องประดับเพียงอย่างเดียวยังเพิ่มความชอบในรถแข่งของตัวเองลงไปอีกเขาฝันอยากมีแบรนด์รถเป็นของตัวเองมาตลอดดังนั้นจึงเริ่มลงมือเมื่อ5ปีก่อนแต่มันใช่เรื่องง่ายๆซะที่ไหนตอนนี้ใครๆเขาก็ยังคงตามเจ้าเดิมๆกันทั้งนั้นเสื้อผ้า Chanel DKNY หลุยส์วิตตองนาฬิกาก็พวก Patek Philippe Piaget รถยนต์ก็มีพวก Shelby Koenigsegg Maybach Rolls-Royce ใครจะยอมควักเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อซื้อรถที่ไม่ได้ผลิตจากผู้เชี่ยวชาญกันล่ะทุกวันนี้โรงงานผลิตรถของเขาก็กลายเป็นหลุมไร้ก้นที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
ขาใช้เงินที่หามาได้จากเครื่องประดับแบรนด์เอกส่วนใหญ่หมดไปกับการผลิตรถแถมช่วงนี้ยังได้ยินมาว่าเขากำลังคบค้าอยู่กับพวกค้าเพชรเถื่อนตามอุปนิสัยของเขาเพื่อเลี่ยงที่จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาใหม่อยู่เรื่อยๆดังนั้นเพื่อเลี่ยงการที่ห้างจะถูกตรวจสอบไปด้วยการชิงยกเลิกสัญญาก่อนล่วงหน้าถือเป็นวิธีที่ชาญฉลาดป๋อจิงชวนถอดถุงมือที่สวมอยู่ออกแล้ววางมันไว้อีกทางสายตาคู่นั้นมืดครึ้มลงแต่ทว่ามุมปากเขากลับยกยิ้มขึ้นอย่างไม่เข้าใจเรื่องที่เขาผลิตรถนะผมรู้เรื่องที่โรงงานของเขากลายเป็นหลุมไร้ก้นผมก็รู้แต่เรื่องที่เขาลดตัวไปคบค้ากับพวกค้าเพชรเถื่อนนี่ผมกลับไม่ค่อยมั่นใจนักคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่ารู้เรื่องนี้ได้ไงสีหน้าเธอชะงักค้างไปก่อนจะลดสายตามองเปลือกกุ้งในมือฉันเองก็ฟังเขามาป๋อจิงชวนสายหน้าเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นอย่างราบเรียบไม่คุณแน่ใจแล้วต่างหากเพราะงั้นวันนี้คุณถึงไปดูที่นั่นแค่นึกไม่ถึงว่าจะบังเอิญเจอกับเฉินเชียนโหนคุณเลยเล่นไปตามน้ำโดยการหลอกให้พวกนั้นก่อความวุ่นวายตั้งใจจะให้พวกบริหารชั้นสูงแตกตื่นและคุณก็เดาออกว่าพวกนั้นมีความคิดจะยุติสัญญาอยู่ตั้งนานแล้วและคุณก็ดันให้เหตุผลที่พวกเขาจะสิ้นสุดสัญญากับเครื่องประดับ X อยู่พอดีหรือจะพูดอีกอย่างคือคุณหาเหตุผลให้ผมเตะพวกมันออกไปไม่ว่าเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็ถูกป๋อจิงชวนเอ่ยออกมาเฉินฝานซิงนั่งอยู่ตรงนั้นเลียริมฝีปากตัวเองด้วยความประหม่าคิดว่าฉันวางแผนแยบยลไปใช่ไหมป๋อจิงชวนกระตุกยิ้มกวาดทั้งร้านจนหมดเกลี้ยงจัดการเฉินเชียนโหรช่วยผมยุติสัญญากับแบรนด์เอกได้สำเร็จนี่ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับผมเลยผมเคยบอกไปตั้งนานแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องแสนดีแต่ผมก็นึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะฉลาดถึงขั้นนี้จบตอนที่273ตอนที่274 55ผมอีกแล้วการถูกชมว่าฉลาดเห็นจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเฉินฝานซิงนักในตอนนี้เธอนิ่งเงียบไปก่อนจะหยิบกุ้งที่แกะเสร็จแล้วใส่ปากเธอค่อยๆเคี้ยวมันอย่างเชื่องช้าทว่ากลับรู้สึกจืดชืดราวกับกินเทียนไขก่อนหน้านี้นึกว่าสกุลซูที่แทบจะล้มละลายแค่พอจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ไม่นึกเลยว่าแค่ระยะเวลา 2-3 ปีสั้นๆสกุลซูจะกลายมาเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับต้นๆของประเทศกลยุทธ์เป็นอันดับต้นๆในแทบทุกด้านแม้ยังมีความบังเอิญและความโชคดีอยู่ในนั้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ใช่แบบนั้นคำว่าแผนการคำนี้ฉันเคยใช้มันมาแล้วเป็นฉันเองที่ขุดเจอสมบัติเฉินฝานซิงเงยหน้าขึ้นมองเขาป๋อจิงชวนเองก็กำลังมองมายังเธอพร้อมกับอมยิ้มแต่ว่าสายตาเยือกเย็นนั้นกลับทำเอาเธอใจฝ่อไปเล็กน้อยป๋อจิงชวนมองออกว่าเธอกำลังหลบหน้าเขาในตาคู่นั้นก็พลันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องบางเรื่องคุณไม่ยอมพูดหรือมีเหตุผลที่พูดไม่ได้แต่ในเมื่อคุณคือผู้หญิงของผมก็ไม่ยอมให้คุณต้องไปเผชิญอันตรายใดๆอีกเข้าใจหรือยังเธอมองเขานิ่งก่อนจะพยักหน้าป๋อจิงชวนเม้มปากเขาค่อยๆกวาดสายตามองเธอแล้วเอ่ยขึ้นเสียงเบาดูแลตัวเองให้ดีๆดวงตาของเฉินฝานซิงสั่นระริกก่อนจะค่อยๆพยักหน้ารับเธอตอบรับเสียงแผ่วแล้วนำกุ้งที่แกะเสร็จแล้วใส่ในจานเธอเงียบไป2วินาทีจากนั้นจึงค่อยพูดขึ้นมาอีกครั้งของในร้านนั้นมูลค่ารวมๆประมาณ70ล้านเห็นจะได้ฉันว่าหากต้องจ่ายค่าชดใช้ก็คงจะพอป๋อจิงชวนยกริมฝีปากขึ้นคำเบาๆน้ำเสียงเนิบนาบเอ่ยขึ้นดูเหมือนผมจะยังคิดได้ไม่รอบคอบเท่าคุณผมยังนึกว่าคุณยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่ที่แท้คุณก็เตรียมเงินค่าปรับที่ผมต้องใช้ไว้ให้ผมล่วงหน้าก่อนแล้วนี่เองเฉินฝานซิงมองเขาวูบหนึ่งเรื่องมันต้องเสมอต้นเสมอปลายในเมื่อคิดจะทำแล้วฉันก็ไม่ทำให้คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายมากมายสุดท้ายก็ต้องยกความดีความชอบให้กับบัตรใบนั้นที่คุณให้ฉันมาเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าการให้มันกับคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะคุณได้นำมันไปใช้อย่างเต็มที่สุดได้ทำอะไรเพื่อคุณบ้างฉันก็ดีใจอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ได้ว่าฉันไม่ใช่แค่ภาระที่คอยแต่สร้างความเดือดร้อนแต่เป็นผู้หญิงที่คู่ควรที่จะยืนข้างคุณเฉินฝานซิงหยัดตัวขึ้นจากนั้นก็เริ่มลงมือเก็บโต๊ะอาหารคุณคู่ควรมาตลอดป๋อจิงชวนมองเธอความคู่ควรนั้นเป็นสิ่งที่คุณมอบให้ฉันเพียงฝ่ายเดียวฐานะของคุณตำแหน่งของคุณไปจนถึงชะตาชีวิตในวันข้างหน้าของคุณทำให้ฉันไม่อาจทำตัวเป็นแค่ใจกันดอกไม้ที่คอยอยู่ข้างคุณได้คิ้วและดวงตาของป๋อจิงชวนดูเคร่งขรึมเฉินฝานซิงฉีกยิ้มกว้างแล้วเดินไปหยุดลงข้างๆเขาก่อนจะจุ่มพิษลงไปบนหน้าผากของอีกฝ่ายเบาๆอย่าโกรธฉันรู้ว่าคุณดูแลฉันได้ฉันเชื่อใจคุณแต่ถ้าให้ฉันได้ทำอะไรบ้างฉันก็คงจะอุ่นใจขึ้นมากเก
ลิ่นหอมๆบนตัวของหญิงสาววงเวียนอยู่ใกล้จมูกของเขาจูบที่เธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนประทับลงมาบนหน้าปากของเขาอย่างอ่อนโยนและแฝงไปด้วยความเย้ายวนสะกิดให้หัวใจของเขารู้สึกจักจี้ดวงตาของป๋อจิ่งชวนหรี่ลงเล็กน้อยผู้หญิงที่อ้อนแบบนี้ซูเหิงเป็นบ้าอะไรถึงได้ปล่อยให้หลุดมือชายหนุ่มก้มลงมองเธอก่อนจะเคลื่อนเข้าไปใกล้เธออีกนิดเฉินฝานซิงเลื่อนสายตาลงมองในตาของเขามันทั้งสุขใสและลึกซึ้งดึงดูดหัวใจของคนมองได้อย่างดีเนินนานก่อนที่คำไม่กี่คำจะถูกเอ่ยออกมาจากริมฝีปากบางคุณสบายใจก็ดีแล้วเฉินฝานซิงเงียบไปสักพักก่อนจะลอบผ่อนลมหายใจออกมาในใจแค่นี้เขาก็ยอมฟังเธออีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะน้ำชาในห้องรับแขกของป๋อจิงชวนก็ดังขึ้นป๋อจิงชวนยืดตัวขึ้นแล้วเดินไปกดรับมันเหวยพี่ป๋อ55ผมอีกแล้วจบตอนที่274ตอนที่275พับพี่ป๋อมีผู้หญิงแล้วเหวยพี่ป๋อ55ผมอีกแล้วเสียงเริงร่าของอินรุ่ยจะเหวียดังมาจากอีกฝั่งเขาเม้มปากเข้าหากันพร้อมกับกองเพลิงที่ถูกจุดขึ้นในอกก่อนจะเอ่ยออกไปด้วยเสียงเยือกเย็นทำไมอะไรกันเล่าก็เมื่อกี้พี่พูดเองไม่ใช่เหรอว่าไว้เจอกันครั้งถัดไปตอนนี้พวกเราเพิ่งจะเปลี่ยนที่กันออกมาเหอะพี่ป๋อจิงชวนเงียบไปพักใหญ่เขาหันไปมองเฉินฝานซิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปหยุดอยู่ข้างๆเธอพลางจ้องมองเธอแล้วเอ่ยถามอยากออกไปเที่ยวไหมเฉินฝานซิงชะงักนิ่งไปสายตาเลื่อนลงไปหยุดที่โทรศัพท์ในมือของเขาเพื่อนคุณป๋อจิงชวนพยักหน้ารับในตาสีดำขลับจับจ้องเธอไม่วางตาความเงียบเวลาสั้นๆทำเอาอินรุ่ยจะเหวียที่อยู่ในสายของป๋อจิงชวนเกรงไปทั้งตัวเขากลั้นหายใจฟังทุกการเคลื่อนไหวผ่านทางโทรศัพท์นี่เขาได้ยินอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้เขาได้ยินอะไรไปจู่ๆเขาดันได้ยินเสียงผู้หญิงพี่ป๋อเขามีผู้หญิงแล้วเขากำโทรศัพท์ในมือเอาไว้แน่นออกแรงแนบโทรศัพท์เครื่องนั้นให้แนบชิดเข้ากับใบหูยิ่งขึ้นแล้วกดเพิ่มเสียงจนสุดราวกับกลัวว่าเขาจะทำลมหายใจตกหล่นไปความเงียบผ่านไปได้2-3วิจู่ๆเขาก็รู้สึกราวกับว่าทศวรรษนี้ช่างยาวนานแม้แต่ป๋อจิงชวนในตอนนี้เองก็รู้สึกเช่นนั้นแต่ไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นเช่นกันคิ้วของป๋อจิงชวนกระตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็นึกไปว่าเธอกำลังจะกดรับสายแต่ที่ไหนได้เธอกลับกดตัดสายไปหน้าตาเฉยเธอเงยหน้ามองป๋อจิงชวนจากนั้นก็ยกยิ้มพลางเอ่ยขึ้นว่าเอาสิคะสุดสัปดาห์ที่หายากแบบนี้ก็ควรออกไปเที่ยวกันหน่อยป๋อจิงชวนยกยิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยถามคนในโทรศัพท์ที่ไหนตี้หววีเลอร์ตี้หวงหวีเลอร์เป็นดั่งถ้ำทองคำของผิงเฉิงมันจึงกลายเป็นแหล่งรวมตัวกันของบรรดาลูกท่านหลานเธอและพวกไฮโซทั้งหลายดั่งคำกล่าวว่าชนชั้นนายทุนแค่คำว่าชนชั้นคำเดียวก็แบ่งได้หลายระดับแล้วดังนั้นตี้หงหวีเลอร์จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะแบ่งห้อง VIP ออกเป็น3ห้องอันได้แก่ตี้หงถิงเว่ยยางกงเฟิ่งหวงเก๋อส่วนห้องที่อินรุ่ยจะเหวียอยู่นั้นก็ต้องเป็นตี้หงถิงอย่างไม่ต้องสงสัยอินรุ่ยจะเหวียกดตัดสายก่อนจะก้าวเดินกลับมายังห้องของตัวเองอย่างล่องลอยทั้งยังหย่อนตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างเชื่องช้าเขายกแก้วแอลกอฮอล์ข้างๆขึ้นมากระดกอึกๆลงไปรวดเดียวภายในห้องมีทั้งคนที่สนิทสนมกับอินรุ่ยจะเหวียอยู่หลายคนทั้งยังมีบรรดาคุณชายในตระกูลที่มั่งมีจากต่างเมืองอีกหลายคนภายในห้องนั้นได้เรียกหญิงสาวหน้าตาสวยสะอาดเกลี้ยงเกลาแต่งตัวเข้าตามาอยู่เป็นเพื่อนชายหญิงคู่หนึ่งยืนร้องเพลงรักจังหวะช้าๆด้วยกันอยู่ตรงกลางห้องเมื่ออินรุ่ยจะเหวียกลับมาถึงหญิงสาว2คนก็รีบกรูกันเข้ามาปรนิบัติเขาอย่างเอาอกเอาใจลี่ถิงเซินนั่งอยู่อีกฝั่งขายาวค่อยเข้าด้วยกันชุดสูทราคาสูงลิบลิ่วนั้นยังคงไม่ห่างกายเพียงแต่ชุดสูทตัวใหญ่นั้นก็วางพาดไว้บนโซฟาเผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตสีที่ปลดกระดุมเล็กน้อยเป็นความสง่าและเคร่งขรึมเช่นคุณชายผู้สูงส่งที่ล้มทุกสรรพสิ่งลงได้ทั้งโดดเด่นสูงค่าและมีสง่าราศีหญิงสาวจำนวนไม่น้อยพากันหันมองมาทางเขาเป็นระยะด้วยใบหน้าแดงเถือกและหัวใจที่พองโตพวกเธออยากจะโรคเข้าไปหาแต่ใจไม่กล้าพอเหลียงซู่เอ๋อที่นั่งอยู่ข้างค่ายของลี่ถิงเซินยิ้มขึ้นอย่างอ่อนหวานแล้วทอดมองไปยังอินรุ่ยจะเหวียคุณชายอินนี่ยังเชิญเขามาไม่ได้อีกหรือคะอินรุ่ยจะเหวียกระดกแอลกอฮอล์ในแก้วนั้นลงไปจนหมดก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วเอ่ยขึ้นเสียงดังฉันเชิญมาได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ปอก็มาสิ้นคำนั้นทั้งห้องก็เหลือเพียงแค่เสียงจังหวะของดนตรี
คนที่ร้องเพลงก็ไม่ร้องต่อแล้วคนที่เล่นลูกเต๋าก็เลิกเล่นหมดแล้วทุกคนต่างวางมือจากสิ่งที่กำลังทำแล้วทอดมองไปยังอินรุ่ยเจเวียอย่างไม่วางตาปะป๋อจิงชวนจะมาจบตอนที่275ตอนที่276ให้มันรู้ไปว่าฉันจะไว้ชีวิตแกเหวอไปเลยหรือไงพี่ป๋อกำลังมาแถมยังไม่ได้มาคนเดียวด้วยทุกคนพากันฉงนมีใครอีกคนที่อยู่กับป๋อจิงชวนได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่พูดถึงตอนนี้ลำคอยืดยาวอย่างเย่อหยิ่งเมื่อครู่ก็หดกลับเข้าที่ฉันรู้ซะที่ไหนเล่าแต่ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ม้างต่อให้ฉันไม่เคยเห็นคุณชายป๋อคนนี้แต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้มีชื่อเสียงด้านเสือผู้หญิงจะไปหิ้วสาวมาด้วยได้ยังไงอินรุ่ยจะเหวี่ยปัดมือไปมาไม่เชื่อก็ช่างหัวแกเดี๋ยวมาแล้วก็ได้เห็นกันเองไม่พนันแล้วเสียงหนึ่งแซวขึ้นสีหน้าของอินรุ่ยเจเหวียถอดสีลงไปถนัดตานึกไปถึงครั้งก่อนที่เรียกลี่ถิงเซินว่าป้าป๊าเล่นเอาเขาโกรธจนหลับไม่สนิทไปเป็นสัปดาห์ตอนนี้ยังจะให้เขาเดิมพันกับพี่ป๋อแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าเมื่อกี้ได้ดินเสียงผู้หญิงแต่ว่าคำพูดของป๋อจิงชวนเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อนักครั้งที่แล้วเขาพูดออกมาอย่างเชื่อปักใจสุดท้ายดันไปหลงเชื่อคำพูดของคนสับปลับทำให้เขาถูกไอ้ลี่ถิงเซินเล่นงานเอาฟรีๆเกมจะพลิกขึ้นมาตอนไหนใครจะไปรู้เขาเหลือบมองลี่ถิงเซินวูบหนึ่งแล้วเอ่ยถามนายจะพนันไหมล่ะเรียวนิ้วที่เห็นข้อต่อเด่นชัดกำลังคีบบุหรี่มวนหนึ่งอยู่เปลวไฟสีฟ้าจางๆถูดจุดขึ้นมาแล้วจะโรยลงไปบนก้านบุหรี่ควันสีขาวขมุกขมัวถูกพ่นออกมาทางจมูกและปากของเขาก่อนจะค่อยๆจางหายไปต่อหน้าท่ามกลางความงามสง่าแบบผู้ใหญ่แฝงไปด้วยความเนิบนาบอย่างไม่ใส่ใจในตาสีรัติการค่อยๆเคลื่อนไปหยุดที่หางตาเขาปลายตามองอินรุ่ยเจเหวียวูบหนึ่งกลีบปากบางโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มจางๆนายแน่ใจแล้วอินรุ่ยเจเหวียเห็นท่าทีที่แยกไม่ออกว่าดีหรือร้ายของอีกฝ่ายจนเคยชินเขามักจ้องมองคนอื่นด้วยสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกอยู่เสมอรอยยิ้มสามส่วนล้วนเป็นสิ่งเลวทรามลวงโลกและเชื่อไม่ได้ถูกเขาถามเช่นนี้อินรุ่ยเจเหวียจึงกรอกตาไปมาอย่างผิดปกติก่อนจะปัดมือไปมาช่างเถอะช่างเถอะไม่พนงพนันอะไรทั้งนั้นแหละไร้สาระลี่ถิงเซินคำเสียงต่ำงั้นเหรอแล้วอย่านึกเสียใจทีหลังก็แล้วกันระหว่างทางไปตี้หวอหวีเล่อเฉินฝานซิงตัดสายโทรศัพท์หลายสายไปอย่างติดๆสู้เหิงเฉินฝานซิงมองเขาก่อนจะพยักหน้ารับอืมนาทีต่อมาโทรศัพท์ของเฉินฝานซิงก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นข้อความสู้เหิงฝานซิงเธออยู่ไหนฉันรอเธอใต้คอนโดนานแล้วนะทำไมไม่เห็นเธอกลับเข้ามาเลยล่ะสู้เหิงดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่กลับอีกฉันเป็นห่วงเธอมากนะสู้เหิงฝานซิงรับโทรศัพท์ได้ไหมฉันอยากคุยกับเธอวันนี้เฉินฝานซิงกินอาหารทะเลเข้าไปก็ไม่ใช่น้อยๆสายของสู้เหิงหลายสายไหนจะข้อความพวกนั้นทำให้ท้องไส้ที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเริ่มปั่นป่วนเธอสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะปิดเครื่องแล้วยัดใส่กระเป๋าโทรศัพท์ไปเป็นอะไรไปเปล่าหรอกคดูเหมือนว่าหลายวันมานี้ฉันจะเล่นงานแฟนเขาหนักไปหน่อยเขาคงกระวนกระวายอยากจะมาคิดบัญชีกับฉันละมั้งคิดบัญชีเสียงของป๋อจิงชวนแข็งกร้าวขึ้นทันตาสีหน้าเยือกเย็นจนไม่น่าเข้าใกล้ก็ให้เขามาสิเฉินฝานซิงหันมองเขาที่กำลังทำท่าทางประหนึ่งว่าถ้ากล้าก็เข้ามาให้มันรู้ไปว่าฉันจะไว้ชีวิตแกทำให้เธอหลุดเสียงหัวเราะออกมาทำอะไรสีหน้าของเขาไม่ได้ดูดีขึ้นสักเท่าไหร่หมาห้าวนั่นคิดจะมาเอาคืนแฟนของเขาหมอนั่นยังไม่คู่ควรให้คุณลงไปเล่นด้วยหรอกใครหน้าไหนที่มันกล้ารังแกคุณมันก็คู่ควรมากที่สุดแล้วจบตอนที่276ตอนที่277ขาวโพลนไปด้วยสีของนมมีเรื่องมากไปก็ไม่ดีไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเอาเถอะไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วนานๆจะได้เจอเพื่อนคุณสักครั้งตื่นเต้นจังทำยังไงดีเธอยิ้มพลางลูบท้องตัวเองป้อยๆไม่ต้องตื่นเต้นขอแค่คุณคอยอยู่ข้างๆก็พอผมจะไม่ให้ใครมาเข้าใกล้คุณได้ห้องตี้หวงถิงตามระยะเวลาที่เลยผ่านหลายคนที่เคยเล่นกันอย่างฮาเฮในคราแรกบัดนี้พวกเขาพากันมานั่งบนโซฟาทุกสายตาจ้องมองไปยัง MV เพลงบนหน้าจอพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายใบหน้าของทุกคนดูหนักแน่นขึ้นสาวๆที่ถูกเรียกตัวมาเป็นพิเศษก็ถูกอินรุ่ยเจเหวียไล่ออกไปตั้งนานแล้ว
หลายคนดู MV ไปพลางก็หันไปมองประตูอยู่เป็นระยะเหมือนกับมีไฟหล่นก้นภายในห้องนั้นมีเพียงลี่ถิงเซินแค่คนเดียวที่ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ยังคงมีท่าทีเช่นเดิมเขานั่งบนโซฟาพร้อมแก้วเหล้าในมือที่ยกขึ้นมาจิบเป็นบางครั้งบางคราวแสงไฟสีนวลตกกระทบลงบนแอลกอฮอล์สีใสกลายเป็นแสงระยับสะท้อนเข้าบนดวงตาดำคลับดุจไม้จันทร์เป็นคลื่นวูบไหวไปมาเหลียงซูเอ๋อนั่งอยู่ข้างๆของเขาอย่างเงียบเชียบเธอมองลี่ถิงเซินด้วยสายตาที่เทิดทูนไม่เสื่อมคลายสถานที่ที่ควรเป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจบัดนี้ทั้งเงียบสงัดและเคร่งขรึมราวก็เป็นห้องประชุมก็มีปานแต่กลับไม่มีใครรับรู้ได้ถึงความผิดปกตินี้และท่ามกลางความเงียบอันน่าประหลาดใจนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกทุกคนต่างก็ลุกขึ้นมาแล้วหันหน้าไปมองยังประตูแสงไฟในห้องค่อนข้างสลัวแต่ไฟตรงทางเดินกลับสว่างจ้าทำให้ตอนนี้พวกเขาเห็นสองร่างที่ยืนอยู่ตรงประตูเป็นเพียงเงาเท่านั้นร่างหนึ่งสูงล่ำและสง่าอีกร่างผอมเพรียวและหน้าถนอมมองไม่เห็นโครงหน้าแต่กลับรู้สึกได้ว่าทั้งสองร่างตรงหน้าดูเข้ากันอย่างน่าประหลาดป๋อจิงชวนจุงเฉินฟันซิงก้าวเข้าห้องมาทีละก้าวทีละก้าวสองร่างค่อยๆย่างเข้าสู่ภายใต้แสงไฟความเข้ากันอย่างลงตัวของเงาหนึ่งที่สูงและอีกเงาหนึ่งที่ต่ำเงาหนึ่งดำกับอีกเงาหนึ่งที่ขาวสะท้อนเข้าสู่ก้นบึ้งของในตาพวกเขาต่างคนต่างสูดไอเย็นเข้าไปพวกเขามองตรงไปยังผู้ชายที่ควรจะมีชีวิตอยู่ในนวนิยายอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองชายหนุ่มทั้งหล่อเหลาคิ้วเข้มดุจสีหมึกดวงตาเฉียบแหลมริฟฝีปากบางราศีความสูงสักแผ่กระจายออกมาจากร่างกายสีหน้าเฉยเมยและไม่แยแสบ่งบอกได้ถึงนิสัยแท้จริงของเขาที่เป็นคนเย็นชาและเข้มงวดใบหน้าเย็นชาและงดงามอย่างไร้ที่ติอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยชายหนุ่มที่เพอร์เฟคราวกับหลุดออกมาจากนวนิยายเช่นนี้แม้แต่พวกเขายังไม่อยากจะเชื่อคนแบบนี้ควรจะโสดเสียให้เข็ดใบหน้าเลอค่าราวกับเกิดมาเป็นเทพเซียนทว่าข้างกายของเขากลับมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ห่างอย่างที่อินรุ่ยเจวียพูดไว้ไม่มีผิดเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยแต่เมื่อเขาได้มองเห็นดวงหน้าของหญิงสาวได้อย่างจำชัดพวกเขาก็ชะงักกันไปเล็กน้อยนี่ไม่ใช่คนที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้คนนั้นหรอกเหรอชะงนกันได้ไม่ถึง2วินาทีต่างคนพากันโค้งคำนับไปยังเฉินฝานซิงอย่างสุดซึ้งสวัสดีครับพี่ป๋อสวัสดีครับพี่สะใภ้มุมปากของเฉินฝานซิงกระตุกก่อนเงยหน้ามองป๋อจิงชวนป๋อจิงชวนไม่พูดจาที่นั่งหลักว่างอยู่ตั้งนานแล้วป๋อจิงชวนไม่ได้ถ่อมตัวแม้แต่น้อยเขาจูงเฉินฝานซิงไปนั่งตรงนั้นอย่างไม่ต้องเชิญดื่มอะไรดีเฉินฝานซิงยิ้มแล้วเอ่ยถามคุณว่าไงล่ะนมผู้คนที่ยืนเบียดกันอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะน้ำชาตวัดสายตามองไปยังเฉินฝานซิงก่อนจะย้ายไปมองป๋อจิงชวนแล้วก็มองป๋อจิงชวนย้ายไปมองเฉินฝานซิงอีกรอบหนึ่งนมผู้ใหญ่คนหนึ่งออกมาเที่ยวจะให้เขาดื่มนมล้อเล่นอะไรกันครับเนี่ยฮัลโหลอีกเดี๋ยวพวกเขาก็จะเชิญดื่มเหล้าอยู่แล้วเปล่าวะนี่พวกเขาต้องเปลี่ยนมาชนแก้วนมเหรอเนี่ยและแล้วฉากนั้นก็ขาวโพลนไปด้วยสีของนมคืนนี้เฉินฝานซิงกะจะเอาใจป๋องชวนเต็มที่เธอจึงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายได้สิคุณว่าไงก็ว่างั้นจบตอนที่277ตอนที่278บังเอิญมากๆคืนนี้เฉินฝานซิงกะจะเอาใจป๋อจิงชวนเต็มที่เธอจึงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายได้สิคุณว่าไงก็ว่างั้นป๋อจิงชวนหันไปมองเธอวูบหนึ่งแล้วเผยยิ้มขึ้นจางๆแสงสีทองส่องประกายเรืองรองแทบทำเอาคนอื่นๆตะลายกันไปเป็นแถบๆชายหนึ่งรู้สึกตัวได้เร็วเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าผมจะไปเอานมมาให้เดี๋ยวนี้ครับอินรุ่ยจะเหวี่ยไร้การตอบสนองไปค่อนวันเขานึกเสียดายอย่างหนักรู้ทั้งรู้ว่ายังไงพี่ป๋อก็ต้องมาทำไมเมื่อกี้เขาถึงไม่ยอมเดิมพันกับไอรีถิงเซินนั่นวะเวนเอ๋ยชวดโอกาสดีๆแบบนี้ไปดื้อๆเลยเหลียงซูเอ๋อเองก็อึ้งไปเล็กน้อยเธอรู้จักเฉินฝานซิงอยู่แล้วก็เธอออกจากดังบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ในตอนนี้เรียกได้ว่าแซงเฉินเชียนโรได้อย่างขาดลอยแต่วันนี้พวกเธอกลับได้พบกันด้วยความบังเอิญเธอจำได้ในตาของเหลียงซูเอ๋อวูบไหวเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองชายหนุ่มข้างกายถิงเซินคุณหนูเฉินเป็นรุ่นน้องคุณนี่บังเอิญจังเลยนะวันนี้พวกเราเพิ่งจะได้เจอกันรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อของลี่ถิงเซินเลือนหายไปเกือบครึ่งความเหน็บหนาวอันเหนือความคาดเดาผุดขึ้นจากก้นบึ้งของในตาเย็นเยือกป๋อจิงชวนได้ยินดังนั้นก็รีบหันไปมองเขาเมื่อเห็นท่าทางของเขาป๋อจิงชวนจึงหรีตาลงมองเล็กน้อย
หลังจากนั้นราวกับว่าเขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้สายตาคู่นั้นกวาดมองไปทั่วร่างของเหลียงซูเออร์ความมืดดำที่ผุดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปในทันทีเฉินฝานซิงเองก็หันมองไปยังบุคคลที่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นในตาก็ได้ฉายความประหลาดใจนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าเขาจะเป็นพวกเดียวกับป๋อจิงชวนลี่ถิงเซินเคลื่อนสายตามาเล็กน้อยก็สบเข้ากับสายตาของเฉินฝานซิงเข้าพอดีเฉินฝานซิงพยักหน้าส่งไปให้บังเอิญจังวันนี้พวกคุณเจอกันแล้วอืมประธานลี่ส่งแฟนสาวไปอัดรายทีวีเลยบังเอิญเจอกันป๋อจิงชวนเลิกคิ้วขึ้นบังเอิญจริงๆหากหลิงหลิงเป็นลูกของถิงเซินจริงๆคงจะเป็นเรื่องที่บังเอิญพิลึกในตอนนั้นอินรุ่ยเจเหวียก็เข้ามานั่งลงตรงหน้าเฉินฝานซิงอย่างว่องไวเขามองเธอก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างประหลาดใจคุณโอเคใช่ไหมเฉินฝานซิงหันไปมองเขาเมื่อเห็นหน้าของอินรุ่ยเจเหวียแววตาของเธอก็ถูกฉาบไปด้วยความประหลาดใจคุณมาทำอะไรที่นี่คนที่โทรเรียกพี่ป๋อออกมาคืนนี้คือผมเองแบบนี้เองงั้นก็บังเอิญสุดๆไปเลยเฉินฝานซิงยกมือขึ้นป้องปากอย่างห้ามไปอยู่ใช่บังเอิญอะโคตรบังเอิญเลยอินรุ่ยเจเหวียพยักหน้าหงึกหงักถึงอย่างนั้นคำว่าบังเอิญที่ว่อนไปมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็ทำเอาหน้าของป๋อจิงชวนที่ยืนอยู่ด้านข้างเย็นสนิทนี่เขาพาเธอออกมาเจอเพื่อนเขานะทำไมถึงได้รู้สึกว่าเธอดูสนิทชิดเชื้อกับเพื่อนเขามากกว่าเขาล่ะเขายังไม่ทันแนะนำให้รู้เลยด้วยซ้ำแล้วใครนะชิงจือล่ะตอนนี้พวกเธอยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าเฉินฝานซิงพยักหน้าติดต่อสิอินรุ่ยจะเหวียสายหน้าเธอคงจะไม่รู้ล่ะสิตอนที่เธอตกน้ำไปตอนนั้นชิงจือใจหายแทบแย่ทั้งหน้าซีดร้องไห้จนเสียงแหบตั้งแต่เล็กจนโตฉันยังไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเฉินฝานซิงรู้สึกปลื้มใจฉันละโชคดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยค่ะพวกเธอสองคนก็พอๆกันนั่นแหละเจ้าอารมณ์แบบนั้นคงจะมีเพื่อนที่จริงใจไม่กี่คนชิงจือเป็นคนดีสุดๆทั้งคู่คุยกันชนิดที่เรียกได้ว่าออกรถออกชาติทว่าอีกคนกลับเย็นเยียบราวกับฤดูหนาวในเดือน12พวกคุณรู้จักกันเสียงทุ้มของป๋อจิงชวนเยือกเย็นราวกับถูกห่อหุ้มไว้ด้วยน้ำแข็งดังขึ้นมาอย่างเบาหวิวจากทางด้านข้างอินรุ่ยจะเหวี่ยงเงยหน้าขึ้นก็เห็นเข้ากับคลื่นความเหน็บหนาวที่เกิดขึ้นในดวงตาของป๋อจิงชวนเขาจึงกระพริบตาปริบๆด้วยความงงงวยนี่เขาไปแย่พี่ป๋อตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฉินฝานซิงพยักหน้าอย่างเรียบเฉยคุณชายอินคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้ค่ะจบตอนที่278ตอนที่279คืนนี้เราฮิตดื่มนมกันเฉินฝานซิงพยักหน้ารับอย่างเรียบเฉยคุณชายอินเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้คิ้วสีหมึกขมวดเข้าหากันความขุ่นมัวก็เกิดขึ้นในแววตาขอเขาผู้มีพระคุณอะไรอีกด้านหนึ่งลี่ถิงเซินได้มองมายังป๋อจิงชวนด้วยสีหน้าขุ่นเคืองก่อนจะยกคิ้วขึ้นแล้วเอ่ยว่าหรือว่าผู้หญิงที่ตกน้ำจากดาดฟ้าเรือในวันนั้นคือเธอเหรอสายตาของป๋อจิงชวนเคลื่อนไปหยุดที่ลี่ถิงเซินก้านบุหรี่ในมือมอดไปเกือบครึ่งระหว่างนั้นเขาไม่ได้สูบอีกทว่ากลับลุกขึ้นขยี้บุหรี่ลงกับโต๊ะก่อนจะยกยิ้มขึ้น3ส่วนแล้วเอ่ยอย่างเป็นธรรมชาติว่าเดือนก่อนรุ่ยเจเหวียช่วยชีวิตผู้หญิงที่ว่ายน้ำไม่เป็นไว้ได้คนหนึ่งได้ยินมาว่าตอนนั้นเธออาการน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงจนถึงขั้นต้องผายปอดฝายปอดอินรุ่ยจะเหวียเกรงไปทั้งแผ่นหลังลมทมินแผ่เสียงหวีดหวิวพัดผ่านเข้ามาเฉินฝานซิงเองก็รับรู้ได้ถึงไอเย็นของอากาศที่เข้ามาสัมผัสตัวเธอก่อนจะหันหน้ามองชายหนุ่มใบหน้าของเขาราวกับน้ำค้างแข็งที่เย็นเยียบดังโลหะห้อง VIP กลายเป็นอุโมงค์น้ำแข็งไปในชั่วพริบตาทำเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตัวเกรงกันไปตามๆกันเฉินฝานซิงเม้มปากเข้าหากันก่อนที่ริมผีปากบางจะโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเขาช่วยฉันไว้นะทำไมทำหน้าอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อเขาอย่างนั้นล่ะฉันควรต้องขอบคุณเขาขอบคุณสีหน้าของป๋อจิงชวนดูไม่ค่อยดีนักแฟนเขาถูกแต่อังแบบนี้เขายังต้องขอบคุณอีกเหรอได้ผมจะขอบคุณเขาก่อนอินรุ่ยจะเหวี่ยเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมาเสียดื้อรู้จักกับพี่ป๋อมานานขนาดนี้ทำให้เขาจะฟังไม่ออกว่าป๋อจิงชวนหมายความว่าอย่างไรนี่มันเป็นการเจรจากันก่อนจะเปิดศึกชัดๆเขารีบสายหน้าอย่างร้อนใจไม่พี่ป๋อผมไม่ได้อะไรคนที่ผายปอดให้พี่สะพ้ายตอนนั้นไม่ใช่ผมก็แค่โดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาตอนนั้นมันชุกละหุบมาก
อันที่จริงผมก็กะจะผายปอดให้เธออยู่เหมือนกันแต่สวีชิงจือที่อยู่ข้างๆเธอทำเธอเป็นคนทำอินรุ่ยจะเหวียว่าพลางลุกขึ้นมานั่งข้างๆพาตัวเองให้ห่างออกมาจากเฉินฝานซิงเขาดูออกว่าตอนนี้พี่ปอของเขากำลังเอาจริงได้ฟังอินรุ่ยจะเหวียเอ่ยเช่นนั้นสีหน้าของเขาก็ค่อยดูอ่อนลงจากนั้นเขาก็ได้หันไปมองเฉินฝานซิงแล้วเอ่ยถามด้วยสีหน้าเย็นชาจริงเหรอเธอไหวไหลแล้วตอบไปว่าไม่รู้สิก็ตอนนั้นฉันไม่รู้สึกตัวสีหน้าของปอจงชวนเย็นยะเยือกยิ่งกว่าเก่าหัวของอินรุ่ยจะเหวียแทบระเบิดอยู่แล้วไม่ใช่ผมยังไงก็ไม่ใช่ผมสวีชิงจือไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยหรือไงไม่ใช่ผมจริงๆนะไม่เชื่อจะถามเธอตอนนี้เลยก็ได้นะเฉินฝานซิงพยักหน้าพลางครุ่นคิดพอคุณพูดแบบนั้นแล้วเหมือนฉันจะจำได้ว่าตอนที่เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาฉันเหมือนจะเห็นหน้าของชิงจืออินรุ่ยจะเหวียดีใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่คุณจำไม่ผิดแน่เป็นเธอจริงๆปอจิงชวนมองเธอก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงคุณสวีชิงจือก็ไม่ได้อินรุ่ยจะเหวียรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมาพุดเดิ้ลที่เพิ่งจะได้พบโลกใหม่อย่างไรอย่างนั้นกว่าจะรอดชีวิตมาได้ไม่ใช่ง่ายๆแต่กลับต้องมาเกือบตายเพราะกระอักน้ำส้มสายชูพี่ปอของเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอประตูใหญ่แห่งโลกใบใหม่ถูกเปิดออกในค่ำคืนนี้อีกทั้งเขาก็รับรู้ได้ในเวลาเดียวกันว่าโลกใบใหม่ใบนี้ไม่ใช่จะเข้าไปยุ่งได้ง่ายๆเอาละบุญคุณที่คุณชายอินได้ช่วยฉันเอาไว้ควรได้รับการตอบแทนฉันดื่มให้คุณแก้วหนึ่งค่ะเธอว่าพลางกวาดตาไปมองแก้วเปล่าที่ว่างอยู่บนโต๊ะชาและคิดจะหยิบมันขึ้นมาทว่าน้ำนมสีขาวกลับค่อยๆถูกเทลงในแก้วสีใสใบนั้นปอจิงชวนนำกล่องนมวางไว้อีกทางก่อนจะลงมือหยิบแก้วใบนั้นยื่นให้เธอด้วยตัวเองตอบแทนสิเฉินฝานซิงขัดเขินเล็กน้อยนี่มันดูไม่ค่อยจริงใจเลยไม่ใช่เหรอปอจิงชวนกวาดตามองอินรุ่ยจะเหวียอย่างเยือกเย็นวูบหนึ่งอินรุ่ยจะเหวียจึงรีบตอบขึ้นทันทีไม่เลยเลยคืนนี้เราฮิตดื่มนมกันนมนี่แหละจริงใจสุดๆแล้วจบตอนที่279ตอนที่280เขายังกินอาหารสุนัขได้อีกสักมื้อสิ้นคำของอินรุ่ยจะเหวียเสียงดังจ๊อก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 ก็แววขึ้นเครื่องดื่มมึนเมาในแก้วของทุกคนกลายเป็นสีขาวน้ำนมกลิ่นหอมของนมได้ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องกว้างเฉินฝานซิงรับรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาจงใจทำเช่นนั้นเธออดคำเสียงทุ่มออกมาไม่ได้คนพวกนี้เธอยังนึกอยู่เลยว่าเพื่อนๆของปอจิงชวนจะสุขุมกันแค่ไหนนึกไม่ถึงเลยว่าจะน่าสนใจได้ขนาดนี้ยังไงก็นับพระคุณครั้งนี้ฉันซึ้งใจสุดๆได้ช่วยว่าที่พี่สะใภ้ไว้ถือเป็นเกียรติมากครับแก้วทั้งสองกระทบกันเกิดเสียงดังกริ๊กน้ำนมสีขาวกลิ้งกลอกไปทั่วขอบแก้วมือทั้งสองข้างของอินรุ่ยจะเหวียถือแก้วนมพลางมองลงไปยังของเหลวที่อยู่ในแก้วแล้วกระดกกลืนมันลงไปอีกหนึ่งงอเขาช่างไม่เข้าใจโลกของผู้ใหญ่เอาซะเลยเขาตีหน้าเซ็งราวกับปลงชีวิตก่อนจะเงยหน้ากระดกนมทุกหยดในแก้วนั้นลงท้องไปเฉินฝานซิงเองก็ดื่มมันลงไปจนไม่เหลือสักหยดเพื่อแสดงถึงความซาบซึ้งในพระคุณของตนอย่างเต็มที่ทดแทนเสร็จแล้วในตอนนั้นเสียงเย็นของปอจิงชวนก็ดังขึ้นทำเอาอินรุ่ยจะเหวียคอหดตัวเกรงขึ้นมาอีกครั้งนี่อย่าบอกนะว่าพี่ปอยังไม่ปล่อยเขาไปเขามองอีกฝ่ายหนึ่งหน้าตาตื่นพะพี่ปอผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องทดทงแทนอะไรทั้งนั้นได้ช่วยชีวิตพี่สะใภ้เอาไว้นับเป็นโชคดีในชีวิตผมแล้วครับเหรออินรุ่ยจะเหวียรีพยักหน้าตอบหนึกหนักใช่ๆจริงแท้และแน่นอนครับสายตาของปอจิงชวนค่อยๆเบนไปหยุดที่ริมฝีปากของเฉินฝานซิงก่อนยกมือขึ้นเช็ดคราบนมที่ติดอยู่บนริมฝีปากแผ่วเบาการกระทำที่เรียบง่ายกลับกลายเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอในค่ำคืนนี้แม้เธอจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้คนมากมายเช่นนี้ก็ไม่อาจควบคุมใบหน้าไม่ให้เห่อร้อนขึ้นมาได้เห็นเธอมีท่าทีเหนียมอายเช่นนี้ริมฝีปากของปอจิงชวนก็ได้ยกยิ้มขึ้นอย่างเปิดเผยนี่พี่ปอเขายิ้มงั้นเหรอจู่ๆใบหน้าที่เป็นดั่งทานน้ำแข็งพันปีบัดนี้ได้มีบัวหิมะผุดออกมาแล้วจู่ๆอินรุ่ยจะเหวียที่อยู่ใกล้ทั้งคู่มากที่สุดก็ถูกอาหารสุนัขยัดเข้าปากไปเต็มๆคำโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวอินรุ่ยจะเหวียเผลอระเบิดเสียงเรอออกมาอย่างห้ามไม่ได้แม่งเอ๋ยกลิ่นนมคลุ้งไปทั้งปากเลยจู่ๆรอยยิ้มกริ่มบนดวงตาของปอจิงชวนก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งก่อนจะตวัดไปมองอินรุ่ยจะเหวีย
อินรุ่ยเจวียยกมือขึ้นอุดปากตัวเองเอาไว้ก่อนที่เขาจะค้ำเจือนเจือนให้ปอจิงชวนเวรกรรมนี่คงเป็นเพราะเขาดื่มนมเร็วเกินไปไม่ใช่เพราะอิ่มอาหารสุนัขแค่ไม่ให้เขาดื่มนมเพิ่มอีกเขาก็คิดว่าตัวเองยังกินอาหารสุนัขหนึ่งนี้ได้อีกสักมื้อพี่สะพ้ายผมดื่มให้พี่แก้วหนึ่งของผมหมดแก้วส่วนพี่ตามอัธยาศัยก็พอพี่สะพ้ายผมดื่มให้พี่ผมหมดแก้วเชิญพี่ดื่มตามอัธยาศัยพี่สะพ้ายเชิญดื่มตามอัธยาศัยครับคนในห้องนั้นที่ไม่ได้สนิทสนมกับเฉินฝานซิงก็ได้ทยอยกันเข้ามาดื่มให้เกียรติกับเธอไม่ขาดสายต่างก็ไม่ได้ขอให้เธอดื่มจนหมดแก้วเธอเองก็ไม่ได้เคร่งอีกต่อไปทุกๆครั้งเธอจึงทำเพียงแค่จิบพอเป็นมารยาทเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังคงดีใจกันยกใหญ่เพราะถึงยังไงเล่าที่พวกเขาดื่มให้ก็มีเสียงตอบรับกลับมาทุกครั้งมาวันนี้เป็นวันดีไม่เมาไม่อืดไม่กลับไม่อืดไม่กลับทวดแกสิอินรุ่ยเจวียอยากจะถีบไอ้คนที่พูดคำนั้นให้สักป้าบไอ้พวกเท่าทารกนี่จะดื่มนมกันจนหัวราน้ำเลยหรือไงเขาหันไปมองลี่ถิงเซินที่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาอีกฝั่งเขาคิดว่าหมอนั่นคงไม่เห็นดีเห็นงามไปกับพี่ป๋อด้วยแต่งามไส้เอ๋ยตรงหน้าของเหลียงสู้กับหมอนั่นดันมีแก้วนมสีขาวจั่วตั้งอยู่จริงๆนายดื่มแล้วเขาถามลี่ถิงเซินทำไมจะไม่ดื่มลี่ถิงเซินทำหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มก่อนจะลดสายตาลงไปมองแก้วเหล้าบนโต๊ะอินรุ่ยเจวียจินตนาการภาพลี่ถิงเซินดื่มนมไม่ออกเลยจริงๆเขาก้าวเข้าไปใกล้ก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงต่ำว่านายก็เตือนพี่ป๋อแกบ้างมีอย่างที่ไหนมาที่แบบนี้จะให้ดื่มแค่นมอย่างเดียวเดี๋ยวตอนคิดเงินมีหวังได้อายเขาตายฉันว่าก็ไม่เลวนะนมมีประโยชน์แถมยังประหยัดอีกต่างหากอินรุ่ยเจวียกัดฟันกรอดคำว่าประหยัดสองคำที่หลุดออกมาจากปากเขามันฟังดูปลอมซะยิ่งกว่าปลอมที่ตอนที่ผ่านเงินให้ผู้หญิงที่นั่งข้างๆนั่นเขาเคยเห็นค่าของเงินซะที่ไหนนายจะขัดใจฉันให้ได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมต่อให้พี่ป๋อจะก่อเรื่องยังไงนายก็ไม่สนนายเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกคนลี่ถิงเซินค่อยๆเบนสายตาไปมองเขาช้าๆน้ำเสียงที่เอ่ยออกมานั้นเย็นชายิ่งกว่าครั้งไหนๆนายว่าไงนะพี่ป๋อก่อเรื่องแล้วอะไรต่อนะประโยคหลังฉันฟังไม่ค่อยถนัดจบตอนที่280 1. กินอาหารสุนัขหมายถึงการเห็นคู่รักสวีทกันต่อหน้า